ไม่ใช่ก็พูดอย่างชัดเจนมาตลอดว่าถ้าเป็นกษัตริย์แบบญี่ปุ่นนะถ้าเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยรับได้รับได้นะเป็นกษัตริย์แบบสวีเดนอะไรเนี่ยถามว่าทำไมรับได้ผมอธิบายป่าเต็มฉีกถึงหูแล้วไม่ใช่ผมเป็นคนบ้ากษัตริย์ครับคือกษัตริย์เนี่ยนะครับระบบกษัตริย์เนี่ยมันสืบทอดกันมามันไม่ได้อยู่ๆเนี่ยนะมันจะมาตั้งวันนี้มันมาเป็นร้อยปีพันปีนะดังนั้นเนี่ยเราจะไปบอกว่ากษัตริย์เนี่ยมันระบบกษัตริย์หรือตัวกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยนะมันเลวไปหมดถ้ามีกษัตริย์ประเทศไหนมีกษัตริย์เนี่ยเลวเนี่ยมันไม่ใช่อันนั้นอะมันไม่ใช่หลักการแล้วมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วนอกจากว่าเราคติกันว่าถ้ากษัตริย์นะกูลงนะรองยี่ไว้ก่อนหรือว่าต้องด่าไว้ก่อนแล้วจริงๆแล้วกษัตริย์เนี่ยนะครับมันต้องไปดูว่าระบบกษัตริย์นั้นมันเป็นอย่างไรไอ้ระบบกษัตริย์ไอ้เราเนี่ยมันเป็นระบบกษัตริย์ที่ไปมีอำนาจหรือไปใช้อำนาจในทางการเมืองปกครองและคนไทยเราเนี่ยแปลกท่านผู้ฟังขนาดที่เขาเขียนไว้เองเนี่ยฝ่ายกษัตริย์เนี่ยนะฝ่ายอมาที่เราชอบเรียกกลัวจะผิดฝ่ายกษัตริย์เนี่ยนะหรือฝ่ายอำมาตย์ของพวกชอบเลี้ยงเนี่ยนะเขาไม่ได้โกหกเราเลยนะเขาพูดชัดเจนอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้นะนี่นะครับท่านผู้ฟังอังกฤษถึงแม้เขาไม่เขียนไว้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นผู้ใช้นะสภานะประชาชนนั่นแหละเพราะว่าประชาชนเป็นคนเลือกนะญี่ปุ่นก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอ้ความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นที่มาว่านะถ้าเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษเป็นกษัตริย์แบบญี่ปุ่นเนี่ยเราก็พอยอมรับได้ถามว่าทำไมยอมรับได้คือไม่ใช่ผมพอยอมรับได้หรอกครับนี่ขอโทษนะที่ไปพูดกับผมยอมรับได้หรือคุณยอมรับได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่ถ้าจะพูดให้ถึงลึกกันจริงๆเนี่ยถ้ามีกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยกษัตริย์อยู่ได้และก็ไม่มีผลร้ายต่อประเทศต่อประชาชนฟังให้ดีนะเพราะว่าผมเน้นในเรื่องหลักการในเรื่องหลักคิดเน้นในเรื่องความถูกต้องเพราะเรากำลังต่อสู้นะกับการทางความคิดอย่างหนักหน่วงในตอนนี้เราต้องการมวลชนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าที่ไหนต้องการให้ลูกหลานของคนไทยเรานั้นนะครับได้นะสัมผัสกับการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและคนไทยนั้นจะได้หลุดพ้นจากความยากจนนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังผมไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดแบบความนึกเอาพูดเอานะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งผมจำเป็นต้องใช้และพูดให้สั้นที่สุดแต่ถ้าใครต้องการที่จะให้ขยายความก็ต้องไปขยายความกันเฉพาะเรื่องเกินไปนะครับดังนั้นไอ้เรื่องที่สั้นที่สุดวันนี้นะผมพูดไปแล้วถ้าท่านฟังผ่านก็อาจจะคิดว่าทุกคนก็พูดอย่างเนี้ยนะไม่เห็นมีอะไรที่น่าสนใจหรือแตกต่างแต่ผมขอเรียนว่าที่ผมพูดสั้นๆต่อไปนี้คือเรื่องความจริงและเป็นเรื่องสัจธรรมเราชอบพูดกันเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเราชอบพูดกันเรื่องปัญหาความยากจนนะครับแต่ผมพูดสั้นๆว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยไม่ไปเอาเทวดาที่ไหนมาแก้ปัญหาความยากจนให้ประเทศก็ไม่ได้ให้ประชาชนก็ไม่ได้นี่คือหลักสำคัญเลยครับดังนั้นการที่พวกคุณหรือคนหรือหลายคนกำลังบอกว่าจะต้องไปเอาคนนั้นคนนี้คนเก่งมาสินเก่งต้องไปเอาคนสินมาบางครั้งเนี่ยนะเราลืมไปเวลาพูดอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเวลาผมพูดอะไรไปเนี่ยขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับพยายามคิดให้ลึกนะเหมือนอย่างทักษิณเนี่ยบางคนผมบอกว่าให้ทักษิณก็ไปไม่รอดบางคนก็คิดว่าผมเนี่ยไปดูถูกทักษิณผมเนี่ยชื่นชมนายกทักษิณนะในเรื่องความคิดความบริหารประเทศนะคือเป็นนายทุนที่ก้าวหน้าพูดง่ายๆนะ
แล้วผมพูดร้อยครั้งเนี่ยนะก็ไม่มีผิดเพี้ยนนะครับและผมเคยร่วมทำงานกันด้วยนะฮะไม่ว่าผมจะทำโดยเฉพาะส่วนเฉพาะเรื่องแต่ก็ได้รับรู้และได้คุยกันส่วนตัวก็ได้คุยกันนะแลกเปลี่ยนทัศนะกันอยู่เรื่อยๆนายกทักษิณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะและมีหลักคิดในการบริหารประเทศให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีกำลังซื้อพูดง่ายๆว่าให้ทุกคนเนี่ยรวยอ่ะเขาเรียกว่าวินวินนะโดยเฉพาะฐานล่างเนี่ยนะคนข้างล่างเนี่ยให้รวยขึ้นถามว่าทำไมครับถึงคิดอย่างนั้นเพราะถ้าคนข้างล่างรวยขึ้นเนี่ยนะนายทุนก็อยู่ข้างบนเนี่ยนะก็รวยขึ้นแม้กระทั่งกษัตริย์ไทยเราก็เป็นนายทุนด้วยนะไม่ใช่เป็นแค่กษัตริย์อย่างเดียวก็รวยขึ้นวิธีคิดของนายกทักษิณนั้นเป็นวิธีคิดที่ทันสมัยและสอดคล้องนะสอดคล้องกับการบริหารประเทศนะครับแต่ที่ผมบอกว่าให้ร้อยทักษิณก็ไปไม่รอดนั้นไม่ใช่พูดในเชิงดูถูกทักษิณไม่ได้หมายความว่าทักษิณไม่เก่งนะแต่กำลังจะแลกเปลี่ยนทัศนะกับคนที่บอกว่าต้องไปหาคนเก่งในทางเศรษฐกิจมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างเมื่อกี้บอกว่าปี48เนี่ยนะกับปีนี้กับปี48จะเหมือนกันอะไรกันเนี่ยนะอันนี้บางครั้งผมไม่ได้พูดนะตอบปัญหาตรงๆนะแต่ผมจะให้หลักคิดนะไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้ามานะไอ้ที่ผมบอกว่าให้ร้อยทักษิณก็ไปไม่รอดนะไอ้นั่นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมไปดูถูกทักษิณไม่เก่งผมอธิบายด้วยตัวเองยืนยันด้วยตัวเองและช่วยปราศัยหาเสียงนะมาตลอดว่าทักษิณเก่งยังไงนะคิดยังไงดียังไงนะเหมาะสมยังไงแต่ขณะเดียวกันผมก็ทักษิณก็ไปไม่รอดและก่อนที่ถูกยึดอำนาจนะถ้ายังจำก็ได้ผมเนี่ยแหละครับเขียน3แผ่นไปให้ทักษิณแล้วก็วันนั้นทักษิณก็เดวินหัวเราะเยาะด้วยนะขณะได้มา377เสียงแล้วก็จะมาล้มอีกเหรอนะถึงบอกว่าให้ทักร้อยทักสิบตัวไปไปรอดถ้ายังคิดอยู่จะคิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะโดยไม่เปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยและไม่ได้คิดว่านะมันสัมพันธ์กันอย่างไรมันขัดแย้งกันอย่างไรนะและเรื่องไหนที่มันเป็นประเด็นหลักเรื่องไหนที่เป็นประเด็นรองเราไม่ได้คิดเหมือนกับพอเวลามาคิดเรื่องเศรษฐกิจก็ไปคิดว่าจะต้องไปหาคนโน้นคนนี้คนนั้นเอาคนนั้นเอาคนนี้เข้ามานะถึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่ผมได้บอกไปแล้วนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยคุณจิ๊บซีคิงก็ดีใครก็ดีแต่นั่งชดโน้ตอยู่วันนี้เนี่ยนะก็ขอฝากไปประเด็นหนึ่งนะคุณไปช่วยทำกันเถอะแล้วก็พวกเราที่บอกว่าฟังรายการเปลี่ยนระบอบอยู่เนี่ยนะช่วยไปขยายความนะสิ่งที่ผมให้วันนี้เนี่ยนะมันจะคุมหมดนะคือนะครับการแก้ปัญหาความยากจนนะความยากจนให้กับประชาชนถ้าหากว่ายังไม่เปลี่ยนระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยนอกจากแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชนไม่ได้แล้วมีแต่จะเพิ่มความยากจนกับประชาชนและไอ้พวกที่มันได้อำนาจไอ้กลุ่มเผด็จการกลุ่มหนึ่งรวมกับเจ้าเนี่ยนะครับมันจะยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นนะต่อไปเนี่ยมันไม่ได้รวยกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกเลยนะต่อไปเนี่ยมันจะเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในจักรวาลเลยนะถ้ายังไม่เปลี่ยนระบบเนี่ยชัดเจนไหมพูดใช่ครับชัดเจนครับสรุปอย่างนี้ชัดเจนไหมใช่ไหมครับพี่วุฒิชัยอยู่ป่ะผมเนี่ยชอบชวนคุยเป็นเพื่อนอยู่ด้วยนะครับโยครับชัดเจนเลยครับอาจารย์พูดมานะชัดเจนนะท่านที่ท่านผู้ฟังฮะคือถ้าฟังรายการของผมเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังคือจะบอกให้เร็วมันไม่ได้หรอกครับผมเป็นคนที่นะไม่ได้ตามใจคนฟังเท่าไหร่นะครับก็พูดตรงๆแต่ก็ไม่ได้เอาใจตัวเองนะแต่คำหนึ่งถึงการทำให้เข้าใจมากกว่าดังนั้นถ้าฟังดูบางคนอาจจะนะฟังดูว่ายืดยาดไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยแต่จำเป็นจริงๆครับเพราะว่าเราเสียเวลามาคุยกันนะมาฟังเรื่องการเมืองกันแล้วถ้าฟังแล้ว
ยังไม่ได้เข้าใจฟังแล้วเหมือนกับว่าที่เขาพูดกันแล้วก็เฮตามกันไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ไปให้เขายิงไปก็กระทืบอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เรื่องนะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะเมื่อกี้ที่ตั้งครับถามเรื่องเศรษฐกิจมานะครับผมให้หลักคิดท่านให้หลักคิดท่านอย่าว่าแต่ถามว่าไอ้เศรษฐกิจปีนี้จะเป็นปีจะดีเหมือนปี48เปล่าใช่ไหมพี่อุตไรที่ก็ถามกันเมื่อกี้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับใช้เวลานานเท่าไหร่นะนะเขาบอกว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นี่นะครับคุณต๋อยถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะฟื้นตัวนะดีกว่าปี48อย่าลืมนะครับตั้งแต่48มา49มาถึงวันนี้เนี่ยต้องรู้ว่าสาเหตุที่นอกจากมันไม่ฟื้นตัวแล้วมันหัวทิ่มลงเนี่ยเพราะอะไรปี48ผมได้ไปปี49อะไรมันเปลี่ยนล่ะเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไหมเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนนะนะเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนเศรษฐกิจมันก็เป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาดอยู่นะแต่อะไรล่ะที่มันเปลี่ยนชัดเจนการเมืองไม่ใช่เหรอพี่บุญชัยใช่ครับนะนะ19กันยาใช่ไหม19กันยา49ใช่ไหมยึดอำนาจใช่ครับนะพอยึดอำนาจเสร็จแล้วเศรษฐกิจเนี่ยคุณต๋อยมันพังพินาศจนมาถึงทุกวันนี้แล้วที่มันพังหนักขึ้นนะที่มันพังหนักขึ้นตอนไหนครับตอนที่นายกปูกำลังเนี่ยนะจะทำโครงการใหญ่ๆจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรคิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ในที่สุดเป็นไงครับเขาพังเขาไม่แก้เขาไม่ทำเขาทำลายเศรษฐกิจด้วยการเอาปปส.เนี่ยมาเดินขบวนปิดกรุงเทพนะยิงคนกลางถนนอะไรสารพัดแล้วก็ต่างชาติก็ประกาศไม่ต้องมาประเทศไทยอย่าไปเที่ยวประเทศไทยมันอันตรายไอ้เศรษฐกิจตรงนั้นทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากคนบริหารเพราะเศรษฐกิจไม่เป็นหรือมันมาจากอะไรไม่ใช่มันมาจากการเมืองครับแล้วถามว่าไอ้การเมืองอย่างนั้นเนี่ยนะไอ้การเมืองตอนปี48ตอนที่ทักษิณยังอยู่เนี่ยกับหลัง48 49มาถึงทุกวันนี้เนี่ยไอ้การเมืองแบบไหนเป็นเลวกว่ากันล่ะเอาล่ะนี่เราไม่ต้องไปพูดว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นะเพราะว่าตั้งแต่ทักษิณอยู่จนมาถึงวันนี้ก็ยังเป็นระบบเผด็จการราชาธิปไตยแต่ว่าสมัยทักษิณอยู่นั้นระบบเผด็จการราชาธิปไตยนั้นในช่วงแรกนั้นนะยังไม่ได้แสดงนะผลของระบบเผด็จการออกมาเต็มที่คือพูดง่ายๆว่ายังปล่อยให้ทักษิณได้บริหารประเทศไปเพราะในช่วงแรกในตอนที่ทักษิณมานั้นก็เพราะว่าธุรกิจของเจ้าก็ชิบหายแต่ตัวที่ทำให้ประเทศชาติชิบหายมากที่สุดที่กู้ต่างประเทศมากที่สุดที่เป็นจริงมากที่สุดก็คือในเครือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เครือปูนซีเมนต์ไทยนะแล้วก็ต้องมายืนมือเนี่ยแหละครับให้ทักษิณเลยช่วยนะไปชดใช้หนี้ให้ไอ้สารพัดนะเล่นแต่แปรค่าทั้งที่ดินห่วยนะไปสวอปกับหุ้นของปตท.อะไรเนี่ยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยนะเศรษฐกิจอันดีเนี่ยนะมันดีเพราะหนึ่งตัวทักษิณเองตัวนายกทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มีความเก่งแล้วก็นะแล้วก็คณะของทักษิณเนี่ยนะทักษิณก็ไม่ได้ทำคนเดียวมีคณะนะของทักษิณก็เป็นคนที่ใจได้นะสองตอนนั้นเนี่ยทักษิณเนี่ยนะมีอำนาจในการจัดการนะที่มีอำนาจในการจัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็เพราะว่าพวกเจ้าพวกอำมาตย์นะแม้กระทั่งพวกนายธนาคารในประเทศเนี่ยมันจนตรอกจนแต้มแล้วเพราะว่าประเทศชาติคนจนคนไม่มีกำลังซื้อคนจนคนสารพัดเนี่ยนะมันก็จะฉุดให้ตัวธุรกิจของตัวเองชิบหายไปด้วยก็เลยอาศัยทักษิณทักษิณใช้เวลา2ปีใช้ดี IMF หมดนะคิดโครงการ SML คิดโครงการโน้นโครงการนี้นะตลาดในประเทศแข็งโป๊กนะตลาดต่างประเทศขยายนะการท่องเที่ยวบูม
สารพัดโครงการใหม่ๆทันสมัยออกมาจนกลายเป็นว่าเป็นที่จับตามองของเนี่ยอาเซียนหรือของเอเชียเลยนะนี่ครับและอยากคิดต่อไปถึงนะคิดต่อไปถึงเนี่ยนะครับที่จะใช้เงินสกุลของอาเซียนด้วยอะไรด้วยสารพัดคือเป็นคนมองการไกลในทางเศรษฐกิจได้ดีและตอนแรกๆนั้นก็ไม่ถูกขัดขวางจากเจ้าแต่พอหลังจากทักษิณเนี่ยช่วยใช้หนี้ใช้สินแก้เคลียร์ปัญหาหนี้สินแก้ปัญหาเศรษฐกิจนั้นในเครือข่ายของบริษัทผูกขาดโดยเฉพาะบริษัทเจ้าเรียบร้อยหมดจดเรียบร้อยและก็ทำให้คนตากคนจนคนรากหญ้ามีกำลังซื้อคำว่ามีกำลังซื้อพูดภาษาชาวบ้านอะไรกันก็คือมีเงินเพิ่มนะทางตาเห็นนะและก็ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้มานั่งเชียร์ทักษิณนะพูดเพื่ออธิบายรู้ว่าเศรษฐกิจในตอนนั้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องว่าการเมืองในตอนนั้นทักษิณเนี่ยนะครอบลอยให้ทำงานได้เต็มที่แต่พอหลังจากที่ทักษิณประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคะแนนเสียงเนี่ยนะก็ท่วมท้นไทยรักไทยชนะเลือกตั้งเป็นพรรคเดียวเสียงข้างมากไม่ต้องไปอาศัยพรรคอื่นเป็น absolute majority พรรคเดียวในประวัติศาสตร์ซึ่งไม่เคยมีพรรคไหนทำได้มาก่อนนะเท่านั้นยังไม่พอประชาชนคนยากจนนะไอ้พ่อแม่ที่มีลูกติดยานะก็พากันนักทักษิณพวกไอ้ทักษิณเนี่ยโอ้ยเป็นคนที่มีบุญคุณสามารถทำให้ลูกเนี่ยได้กลับมากินข้าวเย็นที่บ้านได้พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะไอ้คนที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยถูกไล่ตามทวงหนี้ถูกปันขาขาดแขนขาวันนี้ก็ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินอีกต่อไปนะนึกถึงว่าบุญคุณทักษิณมาเป็นนายกเดียวเนี่ยสามารถทำช่วยปัญหาแก้หนี้สินนอกระบบได้ทางการมหาศาลไอ้แม่กระทั่งคนขายหวยเนี่ยนะก็เอาหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินทำให้คนมีงานทำนะแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวแอบซ่อนๆไม่ต้องไปเที่ยวอะไรนะไอ้วินมอเตอร์ไซค์ก็ดีนะทุกอย่างนะแต่นั่นคือความสามารถในการนะเพิ่งมาครับเงียบไปตอนหนึ่งนะฮะเอาละครับพอทักษิณทำได้อย่างนี้คะแนนนิยมไปอยู่ที่ทักษิณทักษิณชนะแต่การเมืองพรรคไทยรักไทยชนะนะเด็ดขาดพรรคของกษัตริย์อุปิพลคือพรรคประชาธิปัตย์คือวันนี้ผมพูดเนี่ยนะครับบางคนก็คิดว่าผมเนี่ยนะอย่าได้ไปคิดอคติกับผมนั่นเลยนะไอ้คนที่ชอบด่าผมอยู่เนี่ยคือที่ผมพูดครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของภูมิพลเนี่ยนี่พูดในทางพฤตินัยนะครับนะในทางพฤตินัยภูมิพลไม่ได้ตั้งพรรคเองนะครับแต่ให้รู้ไว้ด้วยว่าพรรคของภูมิพลจริงๆคือพรรคประชาธิปัตย์และมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมาวันนี้นะมันสืบทอดกันมาอย่างนั้นทำให้พรรคของประชาชนคือพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นพรรคของประชาชนและมาโดยถูกต้องมาด้วยวิธีการประชาธิปไตยคือมาจากการเลือกตั้งและขณะเดียวกันเนี่ยทักษิณก็คิดว่านะคิดว่าเมื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้นะในระบบประชาธิปไตยแล้วนะประชาชนจะต้องให้รางวัลไอ้นั้นถูกต้องครับประเทศประชาธิปไตยเนี่ยครับประเทศประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างนั้นเลยคือถ้าใครไปแก้ปัญหาประชาชนได้ประชาชนประทับใจเขาจะให้รางวัลจะเลือกเข้าไปท่วมท้นทักษิณทำถูกหมดไม่ผิดแล้วมันผิดตรงไหนครับนี่ครับมันตรงที่ว่าไม่ได้วิเคราะห์ว่าประเทศไทยเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยยิ่งในขณะที่ทักษิณทำอะไรได้นั้นเพราะว่าไอ้เจ้าของระบอบเนี่ยนะคือภูมิพลเปรมและกองทัพและก็ศาลนะและก็กลไกรัฐทั้งหมดเนี่ยกลไกรัฐทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นต่อกษัตริย์นะครับมันขึ้นต่อระบอบภูมิพลมันขึ้นต่อระบอบราชาธิปไตยนะทั้งหมดเนี่ยไอ้ระบอบเนี่ยมันเป็นระบอบเผด็จการอยู่แต่พอทักษิณเนี่ยนะทำดีประชาชนนะยกให้ทักษิณเนี่ยมาเป็นผู้บริหารประเทศอีก
และประกอบกับทักษิณก็มองเห็นแล้วว่าถ้าเครื่องมือกลไกโดยเฉพาะข้าราชการนะยังเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบเดิมๆอยู่นั้นมันไม่เวิร์กเพราะว่าคนที่จะบริหารประเทศและให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีอำนาจเด็ดขาดและสั่งการได้ดังนั้นก็ขยับไปแตะระบบข้าราชการพอไปแตะระบบข้าราชการนะมาข้าราชการพลเรือนทั่วไปและขยับไปที่ทหารเกิดเรื่องครับประกอบกับว่าภาพของทักษิณตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นภาพของขวัญใจประชาชนประชาธิปัตย์เองก็หวั่นไหวเพ้แน่นอนไม่มีทางได้ผุดได้เกิดพรรคอื่นก็เหมือนกันทุกพรรคการเมืองนะนอกจากว่าต้องยุบพรรคมารวมอยู่กับพรรคไทยรักไทยเท่านั้นนะทุกฝ่ายเนี่ยนะกลุ่มการเมืองเก่าๆไม่ใช่เฉพาะฝ่ายเจ้าอย่างเดียวมองเห็นว่าพ่ายแพ้ทักษิณแน่ท่านจำไม่ได้แล้วไอ้ครั้งแรกที่รุมกันเล่นงานบอยคอตทักษิณเนี่ยนะไทยรักไทยเนี่ยแม้กระทั่งไอ้หลงจู้บรรหารก็ดีใครก็ดีเนี่ยไอ้รวมอภิสิทธิ์บทอภิสิทธิ์เด็กเมื่อวานซื้อเนี่ยนะแต่ยังสามารถเรียกหลงจู้ไปนั่งคุยได้เลยได้เพราะอะไรเพราะหลงจู้ปัญหาก็รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากภูมิพลมาจากกษัตริย์และผ่านทางตักเพมเนี่ยดังนั้นเนี่ย สิ่งที่ทักษิณทำดีและก็เป็นคนแข็งเนี่ยภายใต้ระบอบเผด็จการซึ่งก็เห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้ทักษิณทำต่อไปเนี่ยต่อไปนั้นนะเขาจะไม่สามารถที่จะคุมอำนาจหรือว่าอยากจะให้รัฐบาลนะทำตามที่เขาต้องการได้การที่ว่าทำตามที่เขาต้องการก็คือพูดง่ายๆว่าก็เผด็จการนะนะเผด็จการและก็คิดยาวไปถึงขั้นว่าต่อไปเนี่ยนะไม่รู้ว่ากษัตริย์หรือตระกูลหรือว่าราชวงศ์จักรีจะอยู่ได้สักกี่วันจะอยู่ได้เป็นอีกสักกี่รุ่นฝ่ายเจ้ามันก็คิดอีกฝ่ายก็สติไฟแล้วเกินนะว่าถ้าปล่อยทักษิณไปอย่างนี้นะถ้าปล่อยทักษิณอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะเอาไว้ไปอยู่นะจะเจ๊งกันหมดไอ้พวกที่เกาะเจ้าหากินทั้งหมดเนี่ยมันก็คอยนะคอยที่จะหาเรื่องที่จะติดไฟก็อย่างที่บอกกันแล้วนะครับนี่แหละครับมันเป็นอย่างนี้นะและที่สำคัญที่สุดตัวกษัตริย์เองตัวกษัตริย์เองเนี่ยนะมองเห็นประชาชนรักทักษิณมากเหลือเกินที่รักทักษิณเนี่ยไม่ต้องอธิบายซ้ำนะว่ารักเพราะอะไรเนี่ยโดยเฉพาะภาพที่ปรากฏนะที่อาจสามารถเวลาเจ้าไปโอ้โหกษัตริย์ไปเย้ประชาชนเนี่ยนะข้าราชการจะต้องเกณฑ์คนจะต้องทำงั้นต้องอย่างนี้ต้องโฆษณาชวนเชื่อสารพัดเนี่ยนะแต่ว่าทักษิณไปในนุ่งผ้าขาวม้าอาบน้ำนะในถังข้างเต็นท์กลางคืนก็นอนเช้าขึ้นมาก็เรียกนะมาจัดการแก้ปัญหาแล้วก็ถ่ายทอดสดให้เห็นกันทั่วมันกระเทือนนะมันกระเทือนถึงคนที่อิจฉาริษยาและคนที่กลัวคนที่ขี้ขลาดและถามว่าทำไมต้องกลัวคนที่กลัวที่สุดในประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่ใครครับกษัตริย์ภูมิพลที่กลัวเพราะว่าตัวเองได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์หลอกประชาชนมายาวนานใช้วิชานะโฆษณาชวนเชื่อและใช้วิธีการหลอกลวงประชาชนมายาวนานเพราะบารมีของกษัตริย์นะประชาชนถึงอยู่ได้ประเทศไทยถึงอยู่ได้แต่ว่าเวลาประชาชนจนดักดานเนี่ยนะต้องไปขายตัวขายปี้อยู่ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะทำไมไม่บอกว่าเพราะบารมีของกษัตริย์นะนะประชาชนถึงต้องไปขายอะไรจริงอยู่นะท่านไปเห็นเลยลูกคนยากคนจนเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยนะบางหมู่บ้านเนี่ยยกหมู่บ้านเลยนะต้องไปขายตัวกันนี่แหละครับแต่คนที่ช่วยปัญหาทั้งหมดดึงเอาเงินเนี่ยนะหมู่บ้านละล้านตำบลละล้านเลยเข้าไปละใครเนี่ยไม่ใช่ภูมิพลทักษิณดังนั้นไอ้สิ่งที่ทักษิณทำเนี่ย
มันไปกระตุ้นต่อมความกลัวของกษัตริย์เข้าไปกระตุ้นต่อมอิจฉาของกษัตริย์เข้าในที่สุดนี่นะครับเขาก็ใช้นะระบบการปกครองนี่แหละจัดการกับทักษิณเห็นไหมผมอธิบายมายาวเนี่ยจริงๆแล้วมันสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวคือว่าให้เก่งยังไงให้สักร้อยทักษิณให้ทำดียังไงไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะให้ทำดียังไงทำประโยชน์ประเทศชาติยังไงเนี่ยนะถ้าระบบเหี้ยนี่ยังอยู่เนี่ยตายทั้งนั้นนะนะไม่ว่าจะชื่อทักษิณหรือว่าจะชื่ออุดรหรือว่าจะชื่อหอละดีจะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะมันไม่พ้นมือมารหรอกเพราะไอ้ระบอบนี้เนี่ยนะมันต้องการให้คนเนี่ยนะมันจนคนนี่มันโง่ผมเป็นคนไทยแต่ผมไม่ได้ดูถูกคนไทยแต่ผมก็บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันโง่ถามว่าทำไมโง่คนไทยมันโง่พ่อแม่ผมโง่ไหมไม่ได้เกี่ยวครับไม่ใช่ว่าผมไปด่าว่าคนไทยโง่แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังโง่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยครับท่านผู้ฟังต้องถามต่อว่าเอ๊ะผมพูดว่าคนไทยมันส่วนใหญ่ยังโง่เนี่ยไอ้อย่างนี้ผมไม่ได้ดูถูกคนไทยและผมหมายความว่าคนไทยได้รับรู้นะได้รับรู้ข้อมูลผิดๆนะหรือเขาเรียกว่ารู้ผิดหรือที่ภาษานั้นของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ามิจฉาทิฐิอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นถึงอธิการบดีคณบดีอย่าไปคิดว่าพวกนี้มันจะเก่งนะคุณไปเรียนจบมาได้ปริญญาได้ดร.มาเนี่ยจากต่างประเทศไงนะคุณไปได้วิชาที่คุณเรียนในต่างประเทศไงแต่เวลาคุณเอามาใช้เอามา implement เอามาใช้ในประเทศเนี่ยคุณไม่ได้วิเคราะห์ว่าสังคมไทยเป็นไงคุณไม่ได้วิเคราะห์ว่าการเมืองการปกครองเป็นไงคุณอยู่ๆคุณเข้าไปสู่ระบบของมันเล็กในที่สุดเนี่ยนะคุณโง่กว่าคนที่จบป.4ด้วยซ้ำไปนะไม่เห็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไอ้บางคนบอกว่ามันไม่โง่หรอกแต่มันเห็นผลประโยชน์ผมบอกว่ามันโง่ด้วยครับมันโง่ด้วยครับถามว่าอาจารย์วรเจตทำไมเขาไม่เอาด้วยถามว่าอาจารย์อย่างอาจารย์อะไรได้เมื่อกี้อาจารย์หวานอาจารย์อะไรต่ออะไรทำไมต้องออกเป็นนักปฏิวัติทำไมต้องออกมาต่อสู้นะเนี่ยนี่เป็นระดับอาจารย์เนี่ยคือคนที่เขาฉลาดเขามีความรู้เนี่ยเขาไม่เอาด้วยแต่วิธีการที่ระบอบปกครองนั้นน่ะไม่ได้ใช้อำนาจอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังการปกครองในประเทศไทยมันคลาสสิกไหมมันไม่ได้แค่ใช้อำนาจหรือใช้กฎหมายออกกฎหมายมาปกครองใช้กองทัพนะเอาปืนมาคอยไล่ล่าฆ่าประชาชนอย่างเดียวแต่ที่มันลึกมากกว่านั้นก็คือมันทำให้สมองของคนเนี่ยพิการคือพูดง่ายๆมันทำให้คนไทยเราโง่ในรูปของข่าวความโง่ของคนไทยนั้นไปแสดงออกไหนแสดงตรงที่ว่าจงรักดีบางคนบอกว่าคำว่าจงรักภักดีมันเป็นคำที่เป็นบวกก็ใช่หรือนะคือความซื่อสัตย์กับความจงรักภักดีมันไม่ได้เหมือนกันนะครับความซื่อสัตย์นะครับมันเป็นบวกมันเป็นของดีแต่คำว่าจงรักภักดีเนี่ยนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนายกอเนี่ยจงรักภักดีกับนายขนายขอเนี่ยมันเป็นโจร500มันโจรปล้นฆ่าเรียกฆ่าตายแต่นายกอก็จงรักภักดีกับนายขอถามว่านายกอเป็นคนดีไหมคำตอบก็คือคนดีอ่ะเหมือนกับวันนี้เนี่ยนะไอ้คนที่จงรักภักดีกับกษัตริย์เนี่ยท่านอยากคิดว่าเป็นคนดีนะถามว่าเอ๊ะทำไมไปคิดอย่างนั้นทำไมผมต้องบอกว่าเอ๊ะคนจงรักภักดีกษัตริย์ได้ไม่ดีก็ต้องบอกว่าเพราะว่ากษัตริย์ทำผิดกษัตริย์ทำชั่วกษัตริย์เอาเปรียบประชาชนกษัตริย์เนี่ยนะทำให้ประชาชนยากจนทั้งประเทศกษัตริย์ทำให้คนไทยเด็กกลายเป็นคนโง่แล้วยังไปจงรักภักดีกับคนที่มาทำให้คนกลายเป็นคนโง่และยังจงรักภักดีกับคนที่มาทำให้คนจนยังไปจงรักภักดีกับคนที่มาเอาเปรียบประชาชนนะเอารัฐเอาเปรียบประเทศชาติใครไปจงรักภักดีอย่างนี้เนี่ยนะไอ้คนคนนั้นก็เลวดังนั้นเนี่ยจะไปเที่ยวคิดว่าถ้าจงรักภักดีแล้วเนี่ยนะมันจะดีนะ
ถ้าไปจงรักภักดีกับเรื่องที่เลวเราจะยิ่งกลายเป็นคนเลวดังนั้นวันนี้เรื่องกษัตริย์เนี่ยคลาสสิกที่สุดก็คือการสร้างนะความคิดเรื่องจงรักภักดีสร้างความคิดหลอกให้คนเนี่ยนะหลงอ้างเรื่องบุญเรื่องกรรมนะถ้าใครพูดถึงกษัตริย์ทางไม่ดีจะต้องติดต้องนรกหมกไหม้ต้องเกิดอาเพศเกิดอะไรสารพัดไอ้นั่นวิธีหลอกนะจิตวิญญาณหลอกหรือไม่ก็เขียนกฎหมายออกกฎหมาย112มาใครไปพูดปาดปิงถึงกษัตริย์ทางไม่ดีก็กลายเป็นว่าติดคุก15ปีและก็ไม่ประกันตัวใช้วิธีการเลยครับเห็นไหมไอ้กษัตริย์อันนี้เนี่ยนะถามว่าในอังกฤษในญี่ปุ่นเนี่ยกษัตริย์เขาไปออกกฎหมายอย่างนี้ไหมไม่มีอ่ะกษัตริย์เขาหลอกลวงให้ประชาชนเนี่ยนะมาประชาชนไม่วิพากษ์วิจารณ์เขาไม่มีเมื่อกษัตริย์ในญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาเป็นบริษัทผูกขาดใหญ่ที่สุดแล้วไปชิบหายแล้วมาเอาเงินประชาชนไปใช้หนี้แทนเนี่ยไม่มีอ่ะกษัตริย์อังกฤษก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีธุรกิจเลยเขาไม่เคยไปทำอะไรชิบหายแล้วก็มาเอาเงินคนอังกฤษไปใช้หนี้เหมือนกษัตริย์ไทยอ่ะไม่มีนี่ผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ใครที่บอกว่าผมยังไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ผมก็ยอมรับผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์แต่นี่คือความสัมพันธ์นะของตัวระบอบและของกษัตริย์ที่เป็นผู้ใช้อำนาจในระบอบนี้บอกแล้วว่าเขาไม่ได้โกหกเราเขาเขียนไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญของเขาว่าอำนาจเป็นของประชาชนแต่เขาเป็นผู้ใช้นี่นะครับท่านผู้ฟังวันนี้มันหนักกว่านั้นนะเนี่ยนะวันนี้ถ้าใครจดไปแล้วไปเขียนไปทำนะคำอธิบายได้เยอะแยะวันนี้มันหนักกว่านั้นให้ระวังให้ดีเรื่องการปฏิรูปเราเนี่ยนั้นหลงกันเหลือเกินถ้าใครไม่ได้พูดคำว่าปฏิรูปแล้วมันเหมือนกับว่านะมันเหมือนกับว่าไม่ทันสมัยมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องการเมืองเออาก็ปฏิรูปนะขอโทษนะปฏิรูปแบบประเด็จการเป็นปฏิรูปเนี่ยคุณยิ่งปฏิรูปไปเนี่ยนะคุณยิ่งตายหานะบอกให้วันนี้ฝ่ายประเด็จการเนี่ยมันพูดปฏิรูปมันทำปฏิรูปมันถูกต้องแล้วแต่ไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคุณไปช่วยปฏิรูประบอบประเด็จการเนี่ยคำว่าปฏิรูปหรือรีฟอร์มเนี่ยนั่นคือมันทำจากไอ้ของที่มีอยู่เนี่ยให้มันดีกว่าเก่าทีนี้วันนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นระบอบเผด็จการมันปฏิรูปให้เผด็จการดีกว่าเก่าครับว่าเผด็จการดีกว่าเก่าเนี่ยมันต้องมาถอดโค้ดออกมาว่าเผด็จการที่มันดีกว่าเก่าเนี่ยนะมันดีกว่าเผด็จการเก่าเนี่ยนะมันเป็นเผด็จการยุคใหม่เนี่ยมันคืออะไรมันคือเผด็จการมากกว่าเผด็จการเก่ามันคือเผด็จการที่ดูยากกว่ามันคือเผด็จการที่มันแสบมากกว่านี่คือการปฏิรูปไงดังนั้นไอ้แม่น้ำห้าสายของมันที่จะมาปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยคือมันจะมาปฏิรูปเพื่อให้ระบบการมันเนี่ยนะมันแยกยนต์ขึ้นนะแล้วก็เป็นประเด็นการที่นะที่ร้ายกาจมากขึ้นดังนั้นไอ้พวกเราเนี่ยนะโอ้ไปปฏิรูปเขาด้วยก็สมควรแล้วครับยังต้องตายกันอีกเยอะถ้าจะไปคิดไปร่วมมือปฏิรูปเขาอะก็บอกแล้วฝ่ายเราเนี่ยกูต้องเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวหรือเปลี่ยนระบอบเขาเรียกปฏิวัติอย่างเดียวนะไม่เห็นเลยที่ท่านเอาหลังสุนทรเซนมาแจกสุนทรเซนเขาเป็นปฏิรูปที่ไหนก็ปฏิวัติพอปฏิวัติเสร็จสุนทรเซนก็ทำอะไรครับเขาบังคับรัฐบาลเฉพาะการนะผมพูดมาก่อนที่หลังสุนทรเซนจะออกมาด้วยเรื่องรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยผมพูดมาเป็นสิบปีนะซึ่งรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยพี่ท่านที่จะมาจัดนะวางระบบขึ้นมาใหม่ทีนี้ไอ้การที่จะได้มันเป็นรัฐบาลเฉพาะการมันต้องโค่นล้มระบบเก่าเขาให้ได้นี่คือขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปปฏิรูประบบเผด็จการแล้วก็หวังว่าจะให้เป็นประชาธิปไตยขอประธานโทษเถอะไอ้ความคิดที่คุณกำลังจะปฏิรูประบบเผด็จการเพื่อที่จะได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะมันก็เหมือนกับความคิดที่ว่านะเอาแมวนะครับเอาแมวแล้วให้ไปกินอาหารหมานะแล้วก็เอาอาหารหมาชั้นดีชั้นสุดยอดเลยมาให้แมวกินเพื่อที่จะให้แมวเป็นหมาเหมือนกันนะมันเป็นไปไม่ได้คุณไปปฏิรูประบบเผด็จการให้มันกลายเป็นระบบประชาธิปไตยนี่คุณเอาอะไรคิดกันนะ
ไอ้หัวงอกหัวดำทั้งหลายเนี่ยนะที่ออกมาต่อสู้กันที่คิดว่าโอ้โหจะนำมวลชนกันเนี่ยนะชอบชุมนุมกันเยอะๆนะพูดเสียงดังๆเนี่ยนะจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะต่อสู้เพื่อพี่น้องนะแต่มึงยึดอำนาจเมื่อไรจะต้องเจอตีนกูเนี่ยวันนี้เนี่ยได้คิดกันเป็นบ้างหรือเปล่าล่ะนะวันนี้นั่งกันจะประกาศเป็นลูกแมวเลยนะแล้วก็แอบไปแล้วไปสนับสนุนนะปฏิรูปกันเนี่ยมึงไปสนับสนุนปฏิรูประบบเกิดการวันนี้นะมึงยังไม่สำนึกกันอีกเหรอไอ้แค่ไม่ปฏิรูปเนี่ยมึงถูกยิงกันตายมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วไอ้แค่ยังไม่ปฏิรูปเนี่ยนะมึงยังถูกแต่เนี่ยอุ้มฆ่ากันไม่รู้เท่าไหร่แล้ววันนี้ยังจะไปตัดปฏิรูปอันนี้เหรอมึงจะไปทำให้เผด็จการเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าคืออีกเหรอมึงไม่ห่วงอะไรนักหนากับระบอบเผด็จการต้องไปปฏิรูปมันก็ต้องยกเลิกระบอบเผด็จการมีทางเดียววิธีคิดหลักคิดมันต้องอยู่ที่ว่ากูจะต้องทำลายล้างเขาเรียกว่าภาษาตรงๆเขาเรียกว่าโค่นล้มขุดรากถอนโคนระบอบเผด็จการคำพูดผมฟังดูมันเหมือนกับว่าเป็นคนรุนแรงผมไม่ได้รุนแรงครับผมพูดตามเนื้อหาจริงๆครับท่านผู้ฟังเราจะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบเราจะต่อสู้ในทางการเมืองเนี่ยเราจะต้องไปขุดนะเราต้องไปค้นล้มนะขุดรากถอนโคนครับไม่ให้มันเหลือพันเอาไว้เดี๋ยวมันจะแตกหน่อขึ้นไปอีกไม่เห็นเหรอคณะราษฎรอ่ะความล้มเหลวของคณะราษฎรไม่ค่อยมีใครพูดอ่ะส่วนใหญ่พอพูดถึงคณะราษฎรเนี่ยนะจะพูดกันในถึงขั้นที่ว่านะปฏิวัติประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วคณะราษฎรนี่แหละนั้นได้สร้างความล้มเหลวมาไม่ได้น้อยกว่าความสำเร็จนะท่านไปศึกษาให้ดีเพียงแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดไปเพราะไอ้คนที่มันพอจำคณะราษฎรมาได้มันติดขี้ปากมันนิดถึงจอมกระดาษผมจริงๆคณะราษฎรได้สร้างเขาเรียกว่าได้สร้างความล้มเหลวไว้พอสมควรนะแต่ที่เราพูดนี่ไม่ใช่ไปโจมตีคณะราษฎรพูดเพื่อที่ให้ได้เข้าใจว่าการที่คุณไม่ขุดรากถอนโคนนี่คือการไม่ขุดรากถอนโคนของคณะราษฎรวันนี้มันเติบโตใหญ่โตมาถึงขนาดนี้มันหนักกว่าที่คณะราษฎรตั้งแต่สมัยรอจีกว่านี้รอเก้าตัดไปนี่พี่อุตไส้ที่ผมวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับเด็กก็พักเหนื่อยจิบน้ำไปนิดหนึ่งแต่ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนื้อเนื้อทั้งหมดทั้งตอนและมันเป็นประเด็นสำคัญด้วยนะไม่ใช่ว่าผมพูดเนี่ยนะคนคือทุกคนก็รู้แล้วจริงๆก็ไม่รู้ครับแม้กระทั่งเรื่องคณะราษฎรเอะอะก็ไปเชียร์คณะราษฎรกันจนลืมไม่ลืมหูลืมตาแต่หารู้ไว้ว่านะสิ่งที่คณะราษฎรทำเอาไว้นั่นแหละนะวันนี้กำลังมีปัญหาใหญ่โตมากมายเหลือเกินนะถ้าคนบอกคณะราษฎรก็ไม่ได้ทำคณะราษฎรแหละทำนะไปยอมนะหนึ่งยอมรัฐธรรมนูญที่เจ็ดนะตายเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวไปเลยนะแล้วเสร็จแล้วไปไงแล้วก็ไปยอมนะไปยอมช่วยปกปิดนะความผิดของผู้ที่ฆ่ารัชกาลที่แปดเอาไว้อีกเนี่ยท่านปีดีนะบางเรื่องบางราวเนี่ยในตอนนั้นแหละนะท่านคิดของท่านแต่ว่าท่านเห็นผลแล้วยังล่ะท่านก็ได้นะจากเราไปนานแล้วนี่ก็ไม่ได้ตำหนิท่านนะแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าไอ้การไม่ขุดรากถอนโคนเนี่ยนะของระบอบเผด็จการเนี่ยท่านจำมาไว้เป็นบทเรียนซึ่งคณะราษฎรเนี่ยได้นะได้มีบทเรียนแล้วเราเรียนจากประสบการณ์ของคณะราษฎรเนี่ยนะครับบางเรื่องบางราวคนฉลาดนั่นนะเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปนะต้องมีประสบการณ์ตรงหรอกประสบการณ์ตรงเนี่ยนะบางทีเนี่ยเรียนจากคนอื่นก็ได้เราไม่จำเป็นเอามือเนี่ยไปแกะเข้าไปในกองไฟเพื่อให้มันรู้ว่าร้อนและไฟมันก็ไหม้มือเลยหรอกนะเราแค่เรียนรู้จากคนอื่นที่เขาถูกไฟลวกก็พอแล้วเหมือนกันนะเราเรียนรู้จากคณะราษฎรที่ว่าล้มเหลวเนี่ยนะและทำให้เกิดปัญหาใหญ่โตตามมาเนี่ยนะเพราะว่าไม่ขุดรากถอนโคนนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทักษิณนะบอกว่าร้อยทักษิณไปไม่ได้ผมสรุปก็คือว่าทักษิณเก่งในเรื่องบริหารประเทศนะบริหารประเทศในบรรยากาศหรือว่าในโครงสร้างนะของการปกครองแบบประชาธิปไตยและไม่ใช่เฉพาะทักษิณด้วยครับให้คนเก่งกว่าทักษิณถ้ามาบริหารประเทศนะ
ในโครงสร้างของระบบเผด็จการก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้หลายคนอยู่ไม่ได้มานะไปกันคนละเรื่องคนละราวทักษิณในที่สุดด้วยความเก่งไม่รู้จะตีจุดไหนเอาจุดอะไรครับเอาจุดมินสถาบันขึ้นมาดำนะปฏิญญาฟินแลนด์นะทำบุญในวัดพระแก้วนะขายก่อองขายประเทศสารพัดเอี้ยนะสารพัดยกขึ้นมาหมดโกหกกันนะแล้วก็ระดมมานะทีวีทุกช่องออกนะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ตะเปมเป็นคนที่เคาะว่าใครจะมาเป็นอธิการบดีคณะบดีก็ร่วมมือกับลูกศิษย์ลูกหาจัดตั้งเป็นกระบวนการขึ้นมานะล้มล้างทักษิณเพราะอะไรครับล้มล้างทักษิณและชินวัตรตอนนี้ลามมาถึงชินวัตรเพราะอะไรคำตอบกันรู้ยังก็เพราะเขาต้องการรักษาระบอบไปครับดังนั้นเนี่ยนะเศรษฐกิจที่วันนี้ที่เศรษฐกิจของเจ้าเนี่ยมันโตขึ้นโตขึ้นเพราะเขามีอำนาจในทางการเมืองการปกครองเขาเอาอำนาจในทางการเมืองการปกครองได้ไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เขาจนเขาร่ำรวยจนกลายเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยในจักรวาลแล้วไม่ใช่ในโลกในจักรวาลเลยนะท่านเข้าถึงสัจธรรมหรือยังอ่ะไอ้พวกเราที่เรียกร้องเรียกร้องให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจกันนั้นน่ะผมถามว่าไอ้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันไม่พูดเลยมันไม่เรียกร้องแต่มันทำครับถามว่ามันทำไงมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยมันเป็นเจ้าของระบบนี่แหละครับเป็นเจ้าของระบบการปกครองหรือเรียกว่าการเมืองอยู่ในมือมันหรือเรียกว่ามีอำนาจในการเมืองการปกครองมันใช้อำนาจในการเมืองการปกครองเนี่ยครับไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ตัวเองหรือไปสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้าใครคิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศวันนี้ไม่ใช่ว่าให้ไปเอานายกนายขอหรือให้ไปเรียกร้องเอาทักษิณมาแก้เศรษฐกิจไม่ใช่ท่านจำเอาไว้ท่านจะต้องคิดที่นับหนึ่งที่ว่าจะต้องเปลี่ยนระบบการปกครองเอาอำนาจนะมาให้กับประชาชนให้ประชาชนเป็นเจ้าของระบบและใช้อำนาจนี่แหละครับไปสร้างเศรษฐกิจให้กับประชาชนเหมือนกับที่ดร.สุนทรเสนพูดไม่มีผิดเลยครับดร.สุนทรเสนพูดชัดนะจะต้องนะตั้งเป็นสาธารณรัฐเพื่อที่จะนะครับทำให้ประเทศจีนเป็นของคนจีนทั้งหมดของชนชาติจีนทั้งหมดไม่ใช่เป็นของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดคนหนึ่งคนใดแต่ฝ่ายเผด็จการฝ่ายเจ้ามันก็ไปรวมกลุ่มผูกขาดวันนี้ไม่ว่าซีปีไม่ว่าไอ้เบียร์ช้างไม่ว่าไอ้กระทิงแดงไม่ว่าอะไรมันอยู่ในกลุ่มผูกขาดมันก็ไปจับมือกับเจ้าตอนนี้ดังนั้นถ้าจะเห็นว่าเศรษฐกิจของมันเนี่ยนะไม่มีเจ๊งหรอกครับมันมีแต่เศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจของคนอื่นนะเพราะอำนาจอยู่ที่มันเมื่อสัก 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสักเดือนนึงที่ผ่านมาหรืออาจจะไม่ถึงเดือนก็ได้ผมเห็นข่าวเล็กๆแต่มันเป็นข่าวที่มันสามารถที่จะให้ความรู้เราได้ในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวการเมืองเหมือนกันคือเรื่องของประกันภัยนะประกันภัยเทเวศชนะคดีนะไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมหรือว่าค่าประกันเนี่ยให้กับนะเซ็นทรัลเวิลด์นะทีนี้ถ้าเราดูแค่ข่าวผ่านๆอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราดูให้ลึกไปเนี่ยถามว่าไอ้เทเวศประกันภัยเนี่ยมันของใครล่ะพี่อุทัยของเจ้าครับถ้าไม่รู้ก็ไปถามโน่นไอ้ขี้ห้าโลดูดินะไปถามขี้ห้าโลของพี่ลาวาดูดินะแล้วจะรู้แหละว่าเทเวศประกันภัยเป็นของใครถ้าเห็นแล้วยังไงแม้กระทั่งเนี่ยนะไอ้ธุรกิจของมันเนี่ยศาลก็ยังสามารถที่เชี่ยมันชนะได้เวลาที่มันจะต้องจ่ายมันก็ไปจ่ายได้แต่ว่าเวลามันเจ๊งมันไปทำเจ๊งมันไปกู้ต่างประเทศมามันเจ๊งหมดโคตรพ่อโคตรแม่งมาเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยนะไอ้ปลส.นั่นแหละ800,000,000เนี่ยไปใช้หนี้แทนให้กับนะไอ้บริษัทของกษัตริย์และของไอ้กลุ่มผูกขาดพวกธนาคารทั้งหลายนี่เพราะอะไรเพราะว่าเขามีอำนาจในการเมืองการปกครองเขาจึงมากำหนดนโยบายบริหารประเทศได้ถ้าไม่มีอำนาจ
ไปได้ตรงกันข้ามกับพรรคเพื่อไทยกับไทยรักไทยทักษิณยันมาถึงยิ่งลักษณ์ไอ้นี่ก็จะเอาแต่ความเก่งจะเอาแต่ตัวนโยบายนะไม่เอาอำนาจท่านฟังให้ดีนะการเลือกตั้งเพื่อเอาชนะเพื่อให้เข้าไปนะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นตั้งรัฐบาลก็เพื่อที่จะเอานโยบายไปใช้บริหารประเทศไม่ได้คิดเอาอำนาจคือทีไรชนะทุกทีชัยโยโหยิ้วกันนะจากไอ้ผู้นำนะแกนนำมวลชนนะพวกนำม็อบได้กลายเป็นรัฐมนตรีชัยโยโหยิ้วกันแล้วเป็นไงล่ะนะคิดอยากจะได้นะเอานโยบายไปบริหารประเทศแต่เป็นรัฐบาลนะจะไปทำโครงการใหญ่ๆจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ไม่คิดเอาอำนาจเป็นไงล่ะนะจะอยู่กันครบเทอม4ปี8ปีเป็นไงผมทายไว้ว่าไม่ครบเป็นไงล่ะนี่คือตัวอย่างให้เห็นชัดว่าไอ้วิธีคิดเนี่ยที่จะเข้าไปแก้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจากปัญหาส่วนตัวความยากจนส่วนตัวจนถึงขั้นแก้ปัญหาความยากจนให้กับประเทศวันนี้ถ้าคุณไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จหรือว่าไม่ได้อำนาจในการเมืองการปกครองอำนาจในการเมืองการปกครองนะคุณได้แต่ตำแหน่งบริหารประเทศคือนายกไปนั้นไม่มีทางที่คุณจะทำได้และจะอยู่ได้นอกจากว่าอะไรนอกจากว่าคุณจะต้องไปรับใช้เจ้าของระบบคุณจะต้องเข้าไปบริหารประเทศเพื่อให้เจ้าของระบบเนี่ยมันรวยขึ้นเหมือนกับว่านั่นแหละคุณหางบประมาณไปทหารนะไปให้เจ้าและในที่สุดก็ถูกเขาล้มขนาดที่ว่าเนี่ยนะไปโยมเป็นเบ้รับใช้ก็แล้วนะจะบอกว่าเป็นเบ้รับใช้ก็เลยนะนะใครจะว่าผมยังไงเลยผมก็พูดตรงๆเลยนายกปูที่เข้าไปเบ้รับใช้กษัตริย์เบ้รับใช้ทหารเลยเอาเงินเอางบประมาณไปให้สารพัดนะเป็นไงตอนนี้จริงไหมก็กษัตริย์ของเบ้เอาเขาบอกแล้วไงเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยเขาบอกแล้วเขากล่าวไว้แล้วว่าทักษิณไม่อยู่ประเทศไทยทักษิณไม่เล่นการเมืองไม่ให้ตระกูลธีรวัฒน์เนี่ยขึ้นมาประหารทางการเมือง นี่แหละแต่ปูเชื่อว่าใช้ความสวยนะใช้ความอ่อนหวานของตัวเองใช้ความจริงใจใช้ความที่เอาผลประโยชน์ไปให้นะเพื่อจะแลกหัวใจกับกษัตริย์แล้วเป็นไงล่ะคนโบราณก็สอนนักสอนหนาขุนนางใช่พ่อแม่แง่ใช่ตายายและนี่เป็นกษัตริย์ยิ่งหนักไปกว่าจะไว้ใจเด็ดขาดเนี่ยพูดอย่างนี้คนฟังยังไงไอ้ผมเนี่ยนะมันเป็นคนที่อคติต่อกษัตริย์เหรอเปล่าครับท่านก็บอกให้ท่านฟังไว้ด้วยว่าที่ผมพูดไปนั่นคือหลักคิดจริงๆเนี่ยกษัตริย์เป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจที่สุดและอันตรายที่สุดนะเขาถึงบอกว่าอยู่ใกล้กับไอ้พวกนี้ต้องระวังตัวเป็นที่สุดเลยนะพลาดไปถึงตายถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันจะตายโคตรเดียวถ้าตายถึงเจ็ดชั่วโคตรเลยนะดังนั้นกษัตริย์เนี่ยนั้นอันตรายที่สุดและโดยเฉพาะกษัตริย์ที่พูดในหมายความว่ากษัตริย์ในระบอบเผด็จการนะกษัตริย์ที่มีอำนาจเพราะอำนาจเป็นเสร็จของกษัตริย์เนี่ยมันเป็นเผด็จการสูงสุดที่ใครก็ไปทำอะไรไม่ได้ดังนั้นวันนี้ประเทศไทยเราไปรักษาระบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จและมันสร้างเครือข่ายขึ้นมาสลับซับซ้อนซึ่งผมจะพูดต่อไปว่าให้ระวังเอาไว้วันนี้ไอ้ระบบเนี่ยมันมาถึงขั้นไหนมันปฏิรูปเนี่ยหมายความว่ามันพัฒนาระบบของความเลวความชั่วระบบระยำของมันระบบเผด็จการมันมาถึงขั้นไหนท่านสังเกตหรือเปล่านักวิชาการทั้งหลายนะเวลาพูดเนี่ยนะจ้องชอบไร่ยาวกันเนี่ยนะต้องไร่ยาวกันบางคนก็ต้องไปอ้างตั้งแต่สมัยโบราณมานะต้องยกชื่อปราชญ์ภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างแต่พูดแล้วมันไม่เข้าเป้าครับจะอธิบายการเมืองในเมืองไทยง่ายๆเข้าใจง่ายๆเข้าใจแบบป้าต้อยร้านกาแฟเข้าใจขายไม่ค่าข้าวแกงขายข้าวแกงเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องอธิบายกันง่ายๆอย่างนี้ครับนะวันนี้เนี่ยเขาพัฒนาระบบถึงขั้นไหนโปรดสังเกตครับทหารเป็นของเขาเอาไว้ฆ่าพี่น้องประชาชนและใช้กำลังทหารไว้ฆ่าประชาชนนะฆ่าและก็ทำลายล้างพวกที่ต้องการประชาธิปไตยทีนี้ไอ้คนที่ต้องการประชาธิปไตยถามต้องการอะไรคือต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะ
ต้องการสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคต้องการให้เกิดความยุติธรรมต้องการให้กฎหมายเนี่ยนะขึ้นอยู่กับหลักกฎหมายไม่ใช่เป็นกฎหมายนะและต้องการให้อำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของคนไทยนี่คือคนของฝ่ายชาติไทยมาเอาทหารไว้นะว่าทำลายล้างหมดท่านเห็นไหมกฎหมายทหารกฎหมายที่ว่าทำลายล้างประชาชนที่ให้ทหารใช้ผมพูดมาคนใครเพื่อนแต่พวกเราจะไม่รู้จักไม่ได้คุยกันเลยผมบอกให้ระวังไว้กฎหมายสูงสุดในประเทศมันไม่ใช่รัฐนูมันเป็นพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก2457จริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่2450นะแก้ไขปรับปรุงมาตั้งแต่2457จนมาวันนี้2557ร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5คิดดูกฎหมายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5วันนี้กลับมาเอากฎหมายรัชกาลที่5เนี่ยนะมาดูเหนือทุกอย่างและก็คสช.เนี่ยคือคณะเผด็จการสืบทอดอำนาจตั้งแต่โน่นใครลูกไปประเทศโน่นและเข้ามาและเป็นไงครับวันนี้เขาทำอะไรกันเขาก็ตั้งแม่น้ำสายก็มาตั้งนะหลัก5หลักมันก็ขึ้นมาท่านสังเกตนะครับไอ้คณะที่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญปี50มันเร็วๆแล้วเนี่ยนะยังเร็วไม่พอนะคราวนี้เร็วกว่าไอ้ที่มันเร็วๆแล้วเนี่ยนะท่านลองดูสิ่งที่ท่านชอบคุยกันนักคุยกันหนาผมเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันแทบจะคุยกับใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าผมเบื่อที่ไปเห็นพวกเราหลงทางกันและก็หลงทางแล้วหลงทางอีกเราไปโต้นะกับศาลรัฐธรรมนูญเราไปโต้กับศาลรัฐธรรมนูญว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดอย่างนั้นและก็ไปอ้างเหตุผลอ้างข้อกฎหมายโต้กันแต่ในที่สุดก็แพ้ศาลรัฐธรรมนูญทุกทีคำอธิบายของผมง่ายๆศาลรัฐธรรมนูญที่เขาสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาประกบกันไว้กับเรื่องรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อนะรักษาระบบเผด็จการเขารู้ครับว่าถ้าเขาเลือกตั้งแพ้นะแพ้คนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเข้าไปนั้นจะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญเพราะมันจะต้องแก้ประชาชนได้ประโยชน์ต้องแก้ให้เป็นประชาธิปไตยนะเขารู้ไม่ใช่เขาไม่รู้เขาไม่โง่หรอกดังนั้นเขาเขียนรัฐธรรมนูญไว้เนี่ยนะเท่านั้นยังไม่พอเขาเขียนให้แก้ได้ไอ้เราก็ไปแก้กันนะไปหลงทางยังคิดจะแก้รัฐธรรมนูญแต่เสร็จแล้วเป็นไงไอ้ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่านะให้มันไปร้องศาลรัฐธรรมนูญกันมันก็ไปร้องรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามึงคิดล้มล้างการปกครองไอ้พวกเราก็ไปเถียงอีกว่ากูไม่ได้ล้มล้างการปกครองเถียงอีกเถียงในที่สุดก็แพ้วาระสามก็ไม่ผ่านไม่กล้าเข้ามาอะไรบ้างแต่ละพะจริงๆแล้วเรื่องมันมีอยู่นิดเดียวเรื่องมันมีอยู่นิดเดียวว่าเขาสร้างเครื่องมือคนไกเขาไว้เนี่ยเพื่อไปปกป้องระบบของเขาแต่คุณเนี่ยไปหลงติดอยู่แค่ไอ้ประเด็นปีกจ้อยเนี่ยไปเถียงกับมันเถียงกันทุกวันอ่ะกูถูกมึงผิดกูถูกมึงผิดแต่แพ้มันทุกทีมันจะไปแพ้ได้ยังไงคุณต้องรู้ว่าลักษณะหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญคุณอย่าไปเอาความรู้อะไรในตำรามาพูดนะศาลรัฐธรรมนูญในทางการเมืองไทยคือเขาเรียกว่าเป็นกลไกเป็นแมชชีนตัวหนึ่งของฝ่ายเผด็จการที่เอามายับยั้งไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้คิดแก้รัฐธรรมนูญหาทางทำลายสกัดกั้นเพื่อรักษารัฐนูนเอาไว้ดังนั้นไอ้คราวที่ก็เหมือนกันน่ะมันจะหลอกล่ออะไรยังไงเอาไว้มันใส่ตรงโน้นใส่ตรงนี้แล้วมันเปิดขยักไว้ให้มีรูอยู่นิดนึงเพื่อที่จะให้หลุดไปอยู่ศาลรัฐนูนและศาลรัฐนูนชี้ไอ้พวกแก้ไปได้และไอ้พวกกูวนกันอยู่ตรงนั้นน่ะนี่คือความอ่อนด้อยของฝ่ายประชาธิปไตยที่เขาเรียกว่านะเดินตามเส้นที่ฝ่ายเผด็จการมันขีดให้เดินนะลำตามจังหวะที่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะลำตามจังหวะที่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะมันตีให้เรามันตีจังหวะให้เราลำนี่แหละครับนี่แหละครับตาผู้ฟังครับผมเนี่ยนะอยากจะบอกกับพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยทุกกลุ่มอะ
ซึ่งนี่ผมจะไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลยนะพี่อุชัยเดี๋ยวไปตอบกันวันนี้ต้องมาถึงจุดหนึ่งนะบังเอิญว่ามีไปรู้ใครนะครับที่เอาเรื่องสุนทรเซนมาเผยแพร่ดร.สุนทรเซนมาเผยแพร่เนี่ยผมก็ขอฝากบอกว่าวันนี้เราต้องคิดให้ตกนะว่าเราจะวางยุทธศาสตร์กันนะว่าเราจะไปสู้ตามเส้นที่มันผิดให้เราเดินหรือเราไปสู้ตามกฎหมายหรือตามกติกาที่มันเขียนให้เรานะไปเดินกับมันหรือว่าเราจะต้องปฏิเสธทั้งหมดของมันสำหรับความคิดเห็นของผมครับองค์กรไม่ว่าเสรีไทยไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะที่ฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้มันกำลังทำบอกว่าจะปฏิรูปอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำนี้แง่นั้นผมได้พูดไปแล้วว่าแม่น้ำห้าสายของมันเป็นแม่น้ำพิษทั้งห้าสายเราจะต้องถือว่าเราต้องไม่ยอมรับการกระทำที่เกิดจากนะวันที่22พฤษภานะ22พฤษภาปี57เป็นการนะคุ่นล้มรัฐบาลของประชาชนและทุกอย่างที่เป็นผลมาตั้งแต่วันที่22นั้นฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องไม่ยอมรับครับจะต้องยืนหลักนี้ครับมึงจะบอกว่าครับกูออกรัฐธรรมนูญแล้วกูเขียนรัฐธรรมนูญแล้วต่อไปต้องปฏิบัติเราจะต้องเรียกร้องให้ประชาชนไม่เอารัฐธรรมนูญไม่ใช่ไปดูเนื้อหาสาระครับไม่เอารัฐธรรมนูญไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดและก็ประกาศและยืนหยัดต่อสู้ทุกสู้ยังไงนะผมพูดออกอากาศและผมพูดได้ชัดเจนต่อสู้ทุกวิถีทางและทุกรูปแบบนี่คือฝ่ายประชาธิปไตยและจะแม่ทัพฝั่งจะตายเด็ดจะต้องประกาศโค่นล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยบางคนบอกว่าต้องไปพูดอย่างนี้ก็เข้าทางมันโถและไม่พูดก็เข้าทางมันอยู่แล้วทุกวันนี้นะมันไม่ได้เข้าทางเราหรอกไอ้ทุกวันนี้เนี่ยนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกใครที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะมันจะก็หา112ให้อยู่แล้วแต่เรื่องวันนี้เนี่ยนะการที่กษัตริย์ปล่อยให้มีการใช้กฎหมาย112ถือว่ากษัตริย์เป็นผู้ที่มีความผิดสูงสุดเราไม่ใช่ไปตีว่าอายุเลมันผิดสูงสุดหรือไอ้ตับเต็มวันนี้กระบวนประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยจะต้องรวมกันและก็พูดเสียงเดียวกันว่ากษัตริย์คือบ่อเกิดแห่งความหายนะและความผิดพลาดในทางการเมืองทั้งหมดที่ปล่อยให้มีการเอากฎหมายมาตรา112มาใช้ทำลายร่างทางการเมืองและเราจะต้องประกาศยกเลิกระบบกษัตริย์กันนะยกเลิกระบบกษัตริย์นี่นะถ้ากษัตริย์ร่วมมือด้วยนะก็เหมือนนะก็เหมือนกันนั่นแหละครับถ้าร่วมมือด้วยก็อยู่กันแต่ถ้าไม่ร่วมมือด้วยขั้นที่สองคือประกาศสู้กษัตริย์โดยตรงครับต้องคนล้มกษัตริย์นะที่บอกว่าคนล้มอย่างนี้เนี่ยบอกว่าไม่ขอเกียรติชังส่วนตัวไม่ใช่ครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยมันจะหายนะมากกว่านี้และคนไทยจะถูกอำนาจที่กษัตริย์ปกครองเนี่ยนะครับใช้อำนาจทำลายล้างมากกว่านี้อย่าไปด่าแต่พวกทหารยึดอำนาจและไปเอากษัตริย์และบอกกษัตริย์ไม่เกี่ยวและอย่าพูดนะขอร้องเถอะนะขอร้องเถอะครับไอ้ที่ออกมาเที่ยวแก้ตัวให้กษัตริย์เนี่ยนะแล้วก็มาอ้างว่ากลัวอยู่ในเสรีไทยแต่ประกาศเอาแก้ตัวให้กษัตริย์ท่านไม่เกี่ยวเนี่ยขอโทษนะครับคุณไม่ต้องพูดถึงกษัตริย์เลยไม่เป็นไรครับแต่เมื่อพูดถึงกษัตริย์แล้วคุณอย่าหลอกลวงแม้กระทั่งพวกเดียวกันที่เขาต้องไปเสียชีวิตตายมาเนี่ยนะเป็นร้อยๆแล้วคุณยังมาหลอกเขาอีกเหรอว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวผมเจ็บปวดครับบางครั้งเนี่ยฟังพวกเดียวกันพูดเนี่ยถ้าคุณกลัวกษัตริย์คุณกลัวว่าคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่อไปเพราะเดี๋ยวจะโดนข้อหาร้อยสองเพราะคุณมาสู้เนี่ยคุณสู้เพื่ออยากให้กลับไปเป็นรัฐมนตรีนะคุณหุบปากเลยครับนะคุณไม่ต้องไปแก้ตัวให้กษัตริย์กษัตริย์ภูริพลแหละตัวดีไม่ใช่เฉพาะเรื่องยึดอำนาจครั้งนี้นะเป็นมากี่ครั้งแล้วลบมากี่คนแล้วทำลายตั้งคนดีๆมากี่คนแล้วแม้กระทั่งนายชิดนายเฉลียวนายบุตรเนี่ยนะเป็นคนที่ได้รับใช้ใกล้ชิดไม่ได้ไปทำผิดอะไรเลยนะพี่ชายตัวเองตายแต่ไปประหารชีวิตแล้วก็นะใครๆก็พูดใครๆก็รู้กันหลักฐานทั้งหมดเลยนะมันมัดแน่นว่าคนที่ท
การที่8แต่หลักฐานทั้งหมดนะพยานทั้งหมดเนี่ยนะเขาสรุปกันทั้งหมดทั้งโลกด้วยเรื่องนี้มันไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยครับไปถามที่อังกฤษไปถามที่อเมริกาไปถามนะเขารู้กันหมดว่ารัชกาลที่9กษัตริย์ภูมิพลนี่แหละที่ทำปืนลั่นใส่นะพี่ชายตัวเองอะจะเจตนายิงจะเจตนาฆ่าหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบและผมก็ไม่เคยบอกว่านะเขาเจตนาฆ่าแต่อย่ามาโกหกครับและไอ้อย่างนี้เนี่ยเราจะไม่บอกว่านะกษัตริย์ภูมิพลไม่เกี่ยวกับหมาที่ไหนล่ะที่มันเอาปืนไปเล่นอยู่ในห้องนอนของพี่ชายได้ตอนนั้นน่ะและปืนนั้นน่ะที่อเมริกันมันให้มาเนี่ยก็บอกนั้นใครๆก็รู้กันใครเล่นกันกี่คนนี่นะครับจนแม้กระทั่งถึงการยึดอำนาจทุกครั้งเนี่ยระยะหลังเนี่ยตั้งแต่ล้มทักษิณมาเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลรู้ลูกกษัตริย์ภูมิพลคนรู้แล้วยังมาบอกว่านะโอ้จะต้องเอากษัตริย์ไว้ถ้าจะกษัตริย์ไม่เกี่ยวคุณมาพูดอะไรอ่ะเนี่ยกระทั่งวันนี้เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยนะต้องชัดเจนนะมันถึงจะเกิดพลังถ้าไม่ชัดเจนหนึ่งไม่เกิดพลังก็ขอเรียนไว้ตรงๆเนี่ยถ้าไม่ชัดเจนไม่เกิดพลังนะและการที่จะหาแนวร่วมที่จะไปต่อสู้เพื่อทำลายอำนาจฝ่ายศัตรูฝ่ายเผด็จการเนี่ยถ้าว่าผู้นำเนี่ยไม่ชัดเจนเนี่ยใครจะกล้าเดินตามล่ะครับถ้าผู้นำไม่ชัดเจนไม่มีใครกล้าเดินตามนะประเภทแบบนุ่มร้องเพลงกันแล้วก็ขอกูได้เป็นรัฐมนตรีต่อไปนี้ไปก็เถอะนะใครอยากจะเดินตามก็เดินตามไปเถอะนี่แหละท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมเข้ามาเนี่ยมาพูดเรื่องอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นห่วงขบวนปฏิวัติหรือว่าพวกพี่น้องประชาชนคนไทยฝ่ายเสื้อแดงที่อยากได้ประชาธิปไตยแต่ก็ไปหลงเดินตามกติกาที่เขาเขียนไปเที่ยววิเคราะห์ข้อมูลไปวิเคราะห์บุคคลที่เขาเอามาเป็นกรรมการชุดนั้นชุดนี้ชุดนี้ชุดนั้นมันจะไปเอาใครที่ไหนมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันไม่มีทางที่จะมาเป็นประโยชน์กับฝ่ายประชาธิปไตยหรอกเพราะคสช.มันคุมอยู่ข้างบนไหนคสช.นี่เป็นใครคสช.นี่คือมันพวกเจ้าและไอ้ตัวคสช.เองประยุทธ์เองเนี่ยมันแดกผมบอกแล้วว่าไอ้เนี่ยมันเลื่อยน้ำแข็งนะดันไปข้างหน้ามันก็แดกนะลากมาข้างหลังมันก็แดกไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันจริงทุกกลุ่มและวันนี้เนี่ยนะมันกำลังที่จะสร้างนะอำนาจของมันเนี่ยเพื่อที่จะคุมทุกกลุ่มแม้กระทั่งคุมและคุมใครแม้กระทั่งคุมถึงครอบครัวกษัตริย์ด้วยวันนี้ที่มันวางแผนเอาไว้เนี่ยและจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เดี๋ยวเราก็ไปคุยกันในสรุปสถานการณ์ในการเมืองไอ้การที่ประยุทธ์มันจะสร้างอำนาจให้ตัวเองเนี่ยคุมทุกกลุ่มแม้กระทั่งคุมกษัตริย์ด้วยเนี่ยคราวนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการวางแผนนะวางแผนที่จะคุมกษัตริย์นะกษัตริย์รัชกาลที่9เนี่ยนะไปช้าก็เร็วนะครับมันจะเป็นไปตามอายุไขไม่ว่าหมอจีนอีจิงจะทายหรือว่าใครจะทายแหละครับในที่สุดอยู่ไม่ได้หรอกใครใช้สเต็มเซลล์เท่าไหร่ก็แล้วแต่อยู่ไม่ได้เพราะว่านี่คือสัจธรรมนะเกิดแล้วก็ต้องตายแต่วันนี้เนี่ยนะเรื่องจากว่าพอรัชกาลที่9ไปแล้วเนี่ยรัชกาลที่10เนี่ยโครงสร้างอำนาจทางการเมืองการปกครองในประเทศไทยเนี่ยนะระบบมันยังเป็นเผด็จการนะครับท่านจำมาไว้เลยไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่เป็นเผด็จการที่สลับซับซ้อนขึ้นและก็ไอ้กลุ่มที่จะเข้าไปกลุ่มอำนาจโดยเอากษัตริย์เอาไว้แต่นะเพื่อมาเสริมอำนาจตัวเองเนี่ยวันนี้มันเริ่มกำลังสร้างโรดแมปของมันขึ้นมาไอ้โรดแมปเนี่ยมันไม่ได้ทำเอาไว้ให้ประชาชนไอ้รถแมพการปฏิรูปการเมืองวันนี้มันไม่ได้ทำไว้ให้ประชาชนฝ่ายประชาไตยแต่มันทำให้พวกมันเองที่จะขึ้นมาคุมประเทศคุมวังและคุมทุกอย่างให้อยู่ในมือมันไงและจากคิดการที่มันคิดอย่างนี้ฝ่ายเดียวกันตอนนี้เนี่ยครับมันแชร์อำนาจกันเนี่ยมันแชร์กันไม่ค่อยลงตัวตอนนี้มันกำลังมีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ถามว่านะและระบบมันจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับระบบมันจะเป็นเผด็จการคือคำว่าเผด็จการดิกเตอร์ชิพเนี่ยมันก็จะเป็นดิกเตอร์ชิพรีจิมอยู่นั่นแหละ
มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมันไม่ได้เป็นดิโมคราซีหรอกครับแต่ว่ามันจะปรับรูปแบบโครงสร้างของมันจากเมื่อก่อนเนี่ยนะเพราะว่ารัชกาลที่9นี่มันหลอกคนเก่งและมันอยู่มานานมันเลยทำให้ทุกคนเนี่ยไปหงอกับมันเจ้าราชินีแต่พอถึงรุ่นลูกของเจ้าซึ่งเมื่อกี้มีคนถามกันมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยในประเด็นพวกนั้นกันแต่ตรงนี้สรุปให้ท่านฟังไว้การปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิรูปเพื่อรองรับนะการเปลี่ยนราชการไปในตัวและก็ยกระดับนะให้ระบอบการเมืองการปกครองสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่ยังเป็นระบอบเผด็จการนะครับและกลุ่มอำนาจฝ่ายกษัตริย์หรือฝ่ายอำมาตย์นะเป็นคนที่ยังคุมอำนาจเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นโจทย์ของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องต่อสู้ต่อไปนี้ค้นล้มระบอบเผด็จการนะไม่ว่าจะเป็นเผด็จการรูปไหนวันนี้เนี่ยนะครับรัชกาลที่9ตายแล้วเนี่ยท่านอยากคิดว่าระบอบมันจะเปลี่ยนนะมันไม่เปลี่ยนครับและนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วมันกำลังสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะเอาแค่รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยท่านก็กระอักเลือดนะนะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมึงแก้รัฐธรรมนูญพอมึงไปแก้ปั๊บการล้มล้างการปกครองเห็นไหมดังนั้นไอ้ใครก็ตามนะที่ไปบอกว่าสารรัฐธรรมนูญประเทศนั้นเขาก็มีประเทศนี้เขาก็มีอย่าต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ขอประทานโทษนะครับผมขอพูดหยาบหยาบกับท่านนะครับนะและโคตรแม่โคตรแม่มึงไปดูที่ไอ้สารรัฐธรรมนูญนั้นมันอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการนะไปดูที่ไอ้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะไอ้ที่ประเทศอื่นเขามีแล้วเขาดีเนี่ยมึงคิดว่าพอประเทศอื่นเขามีสารรัฐธรรมนูญดีแล้วมึงเอาสารรัฐธรรมนูญมาใช้ในประเทศไทยแล้วทำไมมันเหี้ยล่ะก็ประเทศอื่นเนี่ยนะก็เขาเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยมันเป็นเผด็จการไอ้กลไกทุกตัวแหละเอากลไกเข้ามาใส่เมื่อไหร่เนี่ยนะแม่มาใส่ในระบบไหนเนี่ยนะมันก็กลายเป็นกลไกที่ไปส่งเสริมระบบอันนั้นเยอรมันนี่เขาเป็นอะไรเขาเป็นประชาธิปไตยนะอังกฤษก็เป็นประชาธิปไตยสวีเดนก็เป็นประชาธิปไตยนะอินเดียก็เป็นชาติไทยแต่ประเทศไทยมันเป็นประเด็จการดังนั้นเราอยากคิดว่าโอ้ยประเทศนู้นมีสารรัฐธรรมนูญแล้วไปดึงสารรัฐธรรมนูญมาใช้แล้วมันจะช่วยได้ไอ้นั่นคือความคิดของนะความคิดหยาบหยาบของนักวิชาการนะที่ทำเป็นว่ากูรู้มากนะเขียนรัฐธรรมนูญสร้างกลไกขึ้นมาเอาของประเทศนั้นของประเทศนี้มาใช้มาปรับประทับเงินแบบนี้หลักสำคัญมันมีอยู่นิดเดียวครับความจริงมีอยู่นิดเดียวไม่ว่าท่านจะเอากลไกเครื่องมืออะไรไปใส่ไว้ในระบบเผด็จการมันจะกลายเป็นเครื่องมือกลไกของระบบเผด็จการมันจะไปช่วยระบบเผด็จการดังนั้นอย่าไปยึดติดสิ่งที่ต้องทำคือต้องค้นล้มระบบเหมือนกับสุนทรเสนค้นล้มระบบก็ทำไงก็ปล่อยนักโทษการเมืองเห็นไหมไม่ต้องมาอ้างเนื้อโทษกรรมบ้าบอคอแตกอะไรเขาปล่อยนักโทษการเมืองเสร็จแล้วเขาค่อยสร้างรัฐนูนขึ้นมาทีหลังแต่เห็นไหมเขาตั้งรัฐบาลขึ้นมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการปล่อยนักโทษการเมืองหลังจากนั้น3เดือน6เดือนเขาตั้งนะมาสร้างรัฐนูนทีหลังอเมริกาเองเนี่ยปฏิวัติมาแล้วเนี่ยนะเป็น10ปีนะถึงจะมีรัฐนูนสมบูรณ์นะท่านไปดูเถอะแต่ของเราเนี่ยนะระบอบยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยแต่กูเนี่ยนะขยันเหลือเกินจะแก้รัฐนูนกันและเป็นไงนักอายหมาไม่ได้นะเอาละนี่ผมเริ่มต้นด้วยนะรายการหลักคิดในทางการเมืองก่อนนะที่ผ่านมานะเป็นเรื่องหลักคิดในทางการเมืองนะในนี่พี่หุ่นแฟก็จดประเด็นไปเป็นหัวข้อวันนี้ได้หลักคิดนะในทางการเมืองและก็ต่อไปก็นะมาเข้าสู่นะก่อนที่จะไปสู่นะสรุปสถานการณ์ครับวันนี้ก็มาตอบคำถามกันไงที่พี่อยู่ซ้ายถามข้ามมาตั้งแต่ต้นนะพี่อยู่ซ้ายครับผมขอจิบน้ำสักนิดหนึ่งผมพูดมาไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยแต่ถ้ายืนพูดยืนไม่ได้ตอนนี้นอนพูดยังพอยังชั่วหน่อยนั่งก็ไม่ได้ตอนนี้นอนก็ยังชั่วหน่อยเอาละเ มื่อกี้ถามเรื่องแอนตี้ใช่ไหมพี่อยู่ซ้ายอ่านคำถามให้ฟังอีกทีดิรอสักครู่ครับเพราะว่ามีคนมี
คนเขาส่งเมลกันเข้ามาถามผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับจะบอกว่าท่านจัดเกียร์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ฝ่ายเดียวกันก็เลยต้องส่งไปให้อาจารย์ช่วยตอบหน่อยคือเขาบอกว่าเขาจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้อาจารย์นะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญอะไรนะเป็นเรื่องของไอ้ขี้หมูลาขี้หมาแห้งสาวไส้ให้ฝ่ายตรงข้ามได้นั่งหัวเราะชอบใจอะไรทำนองเนี้ยก็เนี่ยแหละก็ถามว่าไงนะแป๊บนึงครับเพราะว่าคำถามนี้มันผมกำลังไปเปิดเมลดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เมลแป๊บเดียวอาจารย์คำถามคือทำไมแดงกัดกันเองแอนตี้ทำไมด่าทุกคนและตั้งตัวพิพากษาว่าคนโน้นผิดคนนั้นถูกฟังดูแอนตี้เก่งและดีกว่าทุกคนหลวงตาว่าไงเอาละหลวงตาตอบนะต้องไปถามแอนตี้แต่นะผมจะไม่ตอบคำถามใดนะก็ขอฝากไปถึงเพื่อนทุกคนนะครับที่เราทุกวันนี้เราก็อยู่ต่างประเทศกันและเราก็นะมีศัตรูของเราก็คือระบอบการปกครองคือเราสู้เนี่ยเราสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบแต่บังเอิญว่าเจ้าเนี่ยนะฮะเข้าไปรักษาระบอบพร้อมกับพวกอำมาตย์ทั้งหลายรวมกับทั้งกองทัพนะซึ่งวันนี้ก็เอาไปเป็นเครื่องมือของเขาเนี่ยดังนั้นทำให้เราต้องไปสู้กับเขาเนี่ยนะสำหรับพวกเรากันเองเนี่ยนะครับผมฝากไว้นะนี่ผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ใครนะครับและก็จะไม่ตอบคำถามนี้นะฮะฝากไว้ว่าถ้ามีอะไรเนี่ยนะครับถ้าบางเรื่องนะถ้าเราออกพูดออกอากาศแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วมันจะกระทบกระเทือนและไม่เกิดผลดีเราก็จะใช้วิธีการต่อสายคุยกันโดยตรงจะดีกว่าหรือไม่ต่างคนต่างก็มีสมัครพรรคพวกนะอาจจะคุยผ่านไปนะให้ช่วยกันเตือนหรือให้ช่วยกันนะบอกกันก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องใครผิดใครถูกเรื่องอะไรทั้งหมดนะแต่ว่าก็ฝากเอาไว้ว่าผมรักทุกคนนะครับแล้วก็เรื่องนี้อย่าโต้ตอบกันไปกลับไปกลับมาเลยครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะผมไม่ได้เข้าข้างใครหรือเทคซ้ายใครเอากันว่าเรื่องนี้ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยนะเรามีภารกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นต้องสู้กับระบอบเผด็จการอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็อะไรที่พอที่จะพูดคุยกันได้ก็พูดคุยกันนะเพราะว่าเราต่างก็ไม่ใช่ศัตรูของเราคือระบอบเผด็จการนะครับก็ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะหวังว่าคงเข้าใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็ไม่เข้าไปลาบล้วงหรือไปเข้าไปอะไรล่ะครับแต่ด้วยความรักด้วยความเป็นเพื่อนกันทุกคนเนี่ยก็ขอว่านะเลิกโต้ตอบกันเถอะครับนะยุติก็ได้แล้วเพียงแค่นี้นะครับนะเรื่องอื่นครับตูดใช้เรื่องแอนตี้จบไปแล้วครับก็ยังมีครับนะเพื่อนเมลมาครับเขาบอกว่าผมยังติดใจประเด็นที่เฉลิมพูดอยู่ใน2ประเด็นคือ1การปฏิวัติแหมเขาใช้เรื่องใช้คำว่าปฏิวัติผมขอเปลี่ยนนะครับว่าการรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2557เขาบอกว่าชินวัตรได้มากที่สุดนะแล้วก็มีข้อ2แกนนำแดงเป็นนายหน้าค้ามวลชนหลอกประชาชนเป็นเพียงผู้รับเหมาเอามวลชนมาชุมนุมและไม่รับผิดชอบใครรอดตายก็โชคดีไปใครตายก็สวยไปก็ต้องไปรอรับเงินค่าทำสดเยียวยาเราเองนะครับแล้วก็คดีแกนนำไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็ได้นิรโทษพร้อมกับแผนปองดองของคสช.ผ่านทางสภาปองดองแล้วนปช.จะกลายเป็นกลุ่มพลังปกป้องระบอบใหม่คือระบอบคสช.ในชื่อใหม่ว่า
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อท้ายนั่นก็คือพูดง่ายครับชื่อใหม่ที่คสช.มันให้มาก็คือประชาธิปไตยที่มีหางต่อท้ายนั่นเองหลวงตาว่าจริงหรือไม่จริงทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วจะแก้ไขอย่างไรครับเอาแยกเป็นเรื่องๆนะเอาเรื่องชินวัตรได้มากที่สุดก่อนนะ ใช่ครับผมเฉลิมก็อยู่กับชินวัตรไปใช่ไหมมาก่อนเนี่ยเฉลิมก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็เข้าไปอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วเฉลิมก็อยู่กับไทยรักไทยอยู่กับชินวัตรมาเนี่ยนะมาตลอดเนี่ยแล้วเฉลิมไม่ได้ด้วยเนี่ยนะท่านผู้ฟังทีนี้เนี่ยนะถ้าจะพูดในประเด็นถ้าจะพูดในประเด็นนี้เนี่ยตามอารมณ์ความรู้สึกของเฉลิมเนี่ยนะไม่ว่าเฉลิมจะพูดถึงนปช.ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันไม่ได้พูดแบบให้ความคิดให้ความรู้และก็พูดให้เกิดประโยชน์อะแต่มันพูดลักษณะทำลายและก็เอาตัวเองสำคัญและก็หานะการพูดครั้งนี้มันมีนัยยะหลายๆอย่างอยู่ซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะเอาละมีคนก็เคยพูดกับผมว่าสิ่งที่เฉลิมพูดนั้นมันจริงนะมีคนโทรมาหาผมเลยครับวันนั้นมีคนติดต่อเข้ามาทางสกายบอกว่าสิ่งเฉลิมพูดน่ะจริงนะนะชินวัตรเขาได้มากที่สุดนะผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้ด้วยความที่ผมเนี่ยนะครับไม่ได้มาเอาเรื่องส่วนตัวของกลุ่มไหนขึ้นมาคือผมมองการเมืองสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอย่างมีเหตุมีผลนะมันมีต้นเหตุและมันมีผลจากเหตุนะดังนั้นเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นกับชินวัตรผลที่มันเกิดขึ้นกับกปปส.ผลที่มันเกิดขึ้นกับไอ้หมอตุลผลที่มันกำลังเกิดขึ้นกับสังสิทธิ์และกายสุริยสายที่วันนี้และผลที่มันเกิดขึ้นกับไอ้ลิ้นโกเต็กและผลที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะมันมาจากเหตุเดียวนะนะมันมาจากเหตุเดียวคือเหตุที่ว่าเรามีการเมืองการปกครองแบบนี้ไงมันถึงเกิดเหตุอย่างนั้นดังนั้นในการพูดของเฉลิมเนี่ยนะพูดไปเพื่อให้คนเห็นว่าโอ้เนี่ยการยึดอำนาจคราวนี้เนี่ยนะชินวัตรได้ประโยชน์มากที่สุดนะสงสัยไปรู้ไปขออะไรเขาแล้วไม่ได้หรือเปล่านะออกอาการอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยคนที่มองแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องจริงเป็นความจริงนั้นเอาละวันนี้ผมนะฮะผมก็พูดคุยแบบวิเคราะห์กันนะสั้นๆง่ายๆและก็ไม่ต้องเอาอะไรลึกซึ้งมากหรอกนะครับคือเราอย่าลืมว่าในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยความผิดมันไม่ได้เกิดตอนปลายหรอกครับมันไม่ได้เกิดตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ยุบสภานะฮะมันไม่ได้เกิดตรงที่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ยุบสภาแล้วก็บริหารประเทศต่อไปได้เพราะว่าถูกนักกปปส.มาปิดทั้งหมดนะไปทำงานก็ไม่ได้ออกจากบ้านก็ไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ไปผิดตรงปลายตรงนั้นครับมันผิดมาตั้งแต่ต้นที่ผมอธิบายไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยว่าภายใต้ระบอบเนี่ยให้ร้อยทักษิณนะให้เก่งยังไงก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเขาจ้องที่จะทำลายล้างกับชินวัตรแต่บังเอิญว่าในช่วงปลายตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังนายกปูเองก็ไปคุยกับประยุทธ์เนี่ยแล้วก็เห็นด้วยกับประยุทธ์บอกให้เขายุบเยอะบอกให้เขายุบสภานะแล้วกับประยุทธ์ก่อนแล้วก็บอกว่าจะหาทางช่วยอะไรนี่ผมพูดแบบไม่เข้าข้างใครกันนะแล้วก็พูดกันแบบว่าไม่ได้อคติและไม่ต้องการที่จะให้ใครเสียหายนะท่านผู้ฟังพูดเพียงให้ท่านได้เข้าใจสภาพเท่านั้นเองนายกกูเองก็รู้ตัวไปไม่รอดในตอนนั้นนะนะไปไม่รอดไปรอดได้ยังไงครับทหารเขาก็ไม่ยอมปราบไอ้พวกกปปส.เขาก็ไม่ยอมทำอะไรและแถมไอ้ทหารเองนี่แหละโดยเฉพาะหน่วยซีนนะฮะหน่วยรบไอ้นาวิกโยธินนะฮะหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือเนี่ยภายใต้การนำของผู้บัญชาการเนี่ยหน่วยรบพิเศษหน่วยซีนเนี่ยนะออกมาประกาศตัวนะปกป้องกปปส.เองและก็ทัวปากห้านะองค์หญิงคนเล็กเนี่ยนะออกมาพูดเองสนับสนุนเองท่านก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะดังนั้นในวันเวลาตอนนั้นเนี่ยนะ
ชินวัตรหรือยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเห็นว่าเขาไปไม่รอดแน่ไปรอดแน่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วเป็นไงครับก็ต้องไปยอมเขาดีครับถามว่ายอมเพราะอะไรยอมเพราะว่าไม่คิดสู้ไงนะทีนี้ไอ้การยอมของยอมตอนนั้นเนี่ยถ้าพอทหารมายึดอำนาจเนี่ยถ้าไปถามปูเนี่ยปูก็บอกว่าขอบคุณครับนะพี่ประยุทธ์นะถ้าพูดภาษาของเราก็บอกว่าขอบคุณครับพี่เดที่มาช่วยน้องปูน้องปูต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไประเหเร่ร่อนที่ไหนแล้วแล้วไปเห็นแล้วน้องปูไปกี่วันน้องปูก็ไปช้อปปิ้งได้นะคือไอ้คำว่าได้มากที่สุดเนี่ยนะมันไม่ได้แปลเป็นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเดียวนะมันได้มากที่สุดคือว่ามันจะหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากบรรยากาศเลวร้ายไปสักทีถ้าท่านไม่โกหกตัวเองเนี่ยนะท่านต้องยอมรับว่านะนายกปูเนี่ยนะไม่ใช่องซานซูจีครับและนายกปูก็ไม่คิดที่จะสู้และนายกปูเนี่ยอยากจะออกไปตั้งนานแล้วแต่ว่าออกด้วยวิธีการที่เขาเรียกว่าไม่ให้เสียภาพไงไม่ลาออกแต่ว่าไม่นะไม่ทำอะไรไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านอะไรทั้งนั้นนะจนในที่สุดนะในที่สุดก็ประยุทธ์ยึดอำนาจก็บอกแล้วว่าก่อนที่ประยุทธ์จะยึดอำนาจนั้นน่ะจริงๆแล้วแผนเขาเนี่ยไม่ได้ยึดอำนาจกันแบบปกติอย่างนี้หรอกแผนเขาเนี่ยนะครับแผนต้องการทำให้มันเกิดเรื่องนะเกิดเรื่องแล้วก็ตำรวจเนี่ยนะปราบปรามประชาชนแล้วก็เนี่ยนะแล้วก็มีการเจ็บการตายเพื่อที่จะลากให้เข้าไปสู่ข้อหาทรราชแต่ว่ายิ่งลักเองทักษิณเองจิรวัตรเองเขาก็ได้รับบทเรียนอะไรมาเยอะแยะแล้วคราวนี้เขาตีกระเชียงหนีอย่างเดียวเนี่ยไอ้สุเทพเองเนี่ยนะถึงแม้มันจะบวชเป็นพระวันนี้ผมไม่เรียกมันหลวงพี่หลวงพ่อแล้วนะเพราะว่าไอ้นี่มันไม่ใช่พระให้มันไปห่มผ้าเหลืองยังไงแม่งก็ไอ้เหี้ยโจรกบฏไอ้เหี้ยเนี่ยนะไปเรียกมันพระเพิ่มไม่ได้หรอกนะครับไอ้เหี้ยสุเทพเองเนี่ยมันก็พยายามที่จะสร้างเรื่องเนี่ยนะให้มีการเจ็บการตายให้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพื่อให้ทหารยึดอำนาจแต่มันก็ทำไม่สำเร็จจนบอกแล้วมันเดินจนหำบวมแล้วไงเพราะว่าไอ้ยุทธเลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันผมเลยพูดไปแล้วว่าก่อนหน้าในการยึดอำนาจทุกฝ่ายเนี่ยต้องอาศัยยุทธเลไงน้องปูก็ต้องอาศัยยุทธเลยิ่งรักก็ต้องอาศัยยุทธเลยึดอำนาจเพียงแต่ว่าไม่กล้าบอกความจริงแม้กระทั่งแกนำนปช.นี่แหละพอเขาประกาศยึดอำนาจได้ชโยโหยิ้วกับทหารมาช่วยแล้วไงแล้ววันนี้เป็นไงล่ะนะยุทธเลเนี่ยนะตอนที่ก่อนที่จะเข้ามายึดอำนาจทุกคนก็ต้องไปอาศัยมันเพราะสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่านะมันถึงทางตันแล้วไอ้นายกปูเองก็ต้องอาศัยยุทธเลไอ้สุเทพเองก็หำบวมแล้วไอ้เปรมเองก็นะมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วไอ้ยุทธเลมันก็ไม่ยอมยึดสักทียุทธเลก็เลยได้โอกาสเห็นวินาทีทองไงวินาทีทองก็เลยบอกว่าถ้ายึดอำนาจคราวนี้กูต้องคุมเบ็ดเสร็จนี่คือถึงที่มาของคสช.และแม่น้ำห้าสายไงนี่คือที่มาของนะของการใช้อำนาจอธิปไตยแทนพระเจ้าอยู่หัวที่ประยุทธ์ไอ้ยุทธเลมันพูดไงแต่นั้นไอ้เรื่องที่เฉลิมจะมาบอกว่านะชินวัตรได้มากที่สุดเลือกแกนนำเสื้อแดงอะไรค่าเป็นผู้รับเหมาค่ามวลชนอะไรอะไรผมว่านะไปคุยกันเองไปคิดกันเองแต่ผมพูดในเชิงสถานการณ์สภาพการเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้เพราะว่าไอ้ระบอบนี้แหละที่มันทำให้เกิดกปปส.ที่มันทำให้เกิดพันธมิตรที่มันทำให้เกิดไอ้กลุ่มบ้าบอคอแตกที่มันทำให้เกิดเสื้อแดงที่ทำให้เกิดเสื้อเหลืองนะแล้วมันทำให้เกิดนะพวกเราต้องมาอยู่ต่างประเทศต้องไปสู้เพราะไอ้ระบอบมันเหี้ยระบอบเหี้ยอย่างเนี้ยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะถ้าเราไปตีปลายเหตุไปตีกันเนี่ยไม่ว่าจะไปตีเหลืองหรือตีแดงเนี่ยนะมันตีกันให้ตายทำลายกันไปให้หมดมันก็ไม่มีจบไม่มีสิ้นและมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากนั้นเนี่ยนะไอ้แกนนำเสื้อแดงใครจะไปบอกว่านะเป็นผู้รับเหมาอะไรต่อมีอะไรก็ไปว่ากันเองอะสำคัญเนี่ยผมไม่ไปว่าใครกันนะผมบอกแต่มวลชนว่านะถ้าคุณยังหลงอยู่นะกับเรื่องตัวบุคคล
นี่ฟังไว้นะมวลชนทั้งหลายนะถ้าคุณยังหลงยึดติดตัวบุคคลยังหลงคำพูดนะพูดแล้วฟังดูมันนะร้องเพลงเก่งนะอะไรต่างๆเหล่านี้และก็ชุมนุมนะด้วยการมีสีสันนะไปโชว์กันอะไรกันอย่างนี้นะอีกร้อยปีก็ยังไม่ได้ยังตายกันอีกเยอะแล้วก็ตายแล้วก็ดูถูกด้วยตายแล้วก็ดูถูกด้วยเหมือนกับที่ตายเนี่ยเสื้อแดงตายอย่างหมูอย่างหมานะมันยิงเรามันฆ่าเราแล้ววันนี้มีบางคนก็ยกเรื่องปักใต้เรื่องอีสานเรื่องอะไรต่ออะไรมาพูดนะทำมาด่าคนปักใต้แล้วก็พานมาถึงผมว่าผมเป็นคนปักใต้ไอ้วิธีคิดของนักปฏิวัติเนี่ยเขาเลิกนะเขาไม่คิดเรื่องนี้นะครับไอ้เรื่องคนภาคไหนเนี่ยนะมันแบ่งได้เป็นสองประเภทครับประเภทหนึ่งคือประเภทที่นะเอาด้วยกับประชาธิปไตยนะประเภทหนึ่งคือประเภทที่เอาด้วยกับเผด็จการมันจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้แล้วก็แล้วแต่ถ้าเป็นพวกประชาธิปไตยแล้วเราถือว่าเป็นขบวนเดียวกันเป็นพวกเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นเผด็จการนะไม่ว่าจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อีสานนะมันก็คือเป็นเผด็จการท่านไม่เห็นเลยในคลิปที่พวกเราเพิ่งส่งมาให้ผมเนี่ยก่อนที่มันจะยิงพวกคนเสื้อแดงเนี่ยมันพูดภาษาอะไรล่ะครับทหารพูดภาษาอีสานนะทหารพูดภาษาอีสานส่งภาษาอีสานกันได้ยินชัดเจนนะส่งยิงคนเสื้อแดงซึ่งเต็มไปด้วยคนอีสานเพราะคนอีสานเยอะกว่าเพื่อนแต่อย่าไปเหมาว่าคนอีสานไม่ดีไอ้คนที่ยิงนั่นน่ะคือคนเลวถึงแม้จะเป็นคนอีสานหรือคนใต้หรือว่าคนเหนือแต่ไอคนที่ไปชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยจะเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นเหนือเป็นใต้อีสานดังนั้นเนี่ยนะไอประเภทที่เอายกคนใต้มาด่ายตีกันกันแล้วก็นะมาแบ่งแยกนะเป็นภาคกันภาคนิยมอะไรต่างๆที่เที่ยวระบาดกันอยู่ในห้องต่างๆเนี่ยขอเถอะครับไม่ว่ามนุษย์นะมันเกิดมาเนี่ยนะมันมีอยู่สองคนประชาธิปไตยกับเผด็จการนะแล้วก็อย่าไปยึดติดในเรื่องภาคนิยมกันผมก็ไม่เคยบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนใต้และจะต้องเอาคนใต้ทุกคนไม่ใช่ก็ผมบอกแล้วแม้กระทั่งนะพี่ผมบางคนเขาก็ไม่เอาด้วยนะบางคนก็เอาด้วยประชาธิปไตยบางคนก็ไม่เอาด้วยพี่น้องการตามกันมาจะไม่เหมือนกันเลยนะเลิกนะครับและเรื่องชินวัตรได้มากได้น้อยเนี่ยผมไม่ติดใจครับนะแล้วก็ไอ้เรื่องนปช.จะเป็นนะเป็นผู้รับเหมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็ขอฝากให้กับมวลชนเป็นผู้พิจารณาเองผมไม่วิพากษ์วิจารณ์ต่อนะเฉลิมพูดยังไงก็ต้องไปถามเฉลิมมาแต่ก็ฝากไปถึงมวลชนนะด้วยความรักและด้วยความห่วงใยเพราะผมเห็นท่านไปถูกยิงถูกฆ่าผมเห็นท่านไปตากแดดตากฝนและท่านไปมีความหวังว่าชนะแน่จะได้ประชาธิปไตยได้เพราะขี้ปากของคนบนเวทีนะฮะแล้วท่านก็ไปหลงกี่ปากมันแล้วเสร็จแล้วท่านก็กลับไปนอนร้องห่มร้องไห้ผมสงสารเพราะไอ้คนที่อยู่บนเวทีที่บอกท่านเนี่ยนะที่ต่อสู้โดยนะครับชุมนุมเรียกร้องแค่เอาการเลือกตั้งนั้นคือพวกนี้เขาเรียกกันเป็นพวกปฏิกิริยานะคือผมเองเนี่ยนะก็เคยทำผิดมาไม่ใช่ไม่ผิดเคยหลงผิดมาไม่มีมนุษย์ที่ไหนเนี่ยที่จะทำถูกหรือว่านะคิดถูกทำถูกมาตลอดหรอกครับในสมัย14ตุลาเนี่ยเราก็คิดว่าเราเนี่ยนะโอ้โหทำถูกแล้วผมเนี่ยนะไม่ได้สำคัญอะไรหรอกครับแต่ไปร่วมชุมนุมจนถึงเลยยิงกันตั้งแต่นัดแรกตั้งแต่ตีนั่นแหละครับตั้งแต่ตกข้ามสวนจิตตั้งแต่กลุ่มแรกเลยนี่แหละผมอยู่ในกลุ่มหน้าเลยแล้วเป็นไงครับคือนี่คือที่ยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างผมเองนะครับเพราะว่าถ้าไปยกตัวอย่างคนอื่นเดี๋ยวจะเหมือนกับว่าวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นผมก็เคยคิดผิดในเรื่องการเมืองเพราะตอนนั้นด้วยความเป็นหนุ่มนะครับด้วยความเป็นหนุ่มและด้วยความที่มีเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่อยากได้ประชาธิปไตยที่อยากเห็นความยุติธรรมที่ไม่ชอบเผด็จการและโดยเฉพาะเผด็จการทหารยุคประพาสนรงค์ถนอมตอนนั้นนะครับก็ไปร่วมชุมนุมต่อสู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญนะท่านฟังให้ดีนะต่อสู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญตอน14ตุลาจนถึงขั้นนั่นแหละครับ
ตอนนั้นสมบัติทำรงทันยงก็อย่างที่บอกนะฮะอยู่บนหลังคาเราก็อยู่หน้ารถนั่นแหละนะก็ไปสวนจิตกันนั่นแหละปรากฏว่าเป็นไงครับเราต่อสู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญจากถนอมประภาสในที่สุดถนอมประภาสก็ยอมนะยอมแล้วนะตอนนั้นยอมหมดแล้วแต่ก็ไม่วายนะอะไรอ่ะนะอธิบดีกรมตำรวจในตอนนั้นผมลืมชื่อแล้วงดใจพันคงชื่นในที่สุดก็สั่งให้ทหารนะบล็อกไม่ให้เรากลับบ้านกันนะผ่านไปทางพระราม5ไม่ได้ผมจะกลับวัดน้อยนพคุณนะบ้านอยู่ตรงข้ามกับบ้านยุวธิดานี่แหละเมียจะฟ้าชายนี่แหละมาก่อนอยู่ตรงข้ามกันเลยห่างกัน20เมตรเนี่ยก็กำลังจะเดินกลับไปก็ถูกบล็อกถูกตีกันอยู่ตรงนั้นก็เลยเกิดเรื่องจากจุดนั้นแล้วก็ลามทีนี้กลายเป็น14ตุลามหาวิปโยคไปแล้วก็ถนอมประภาสแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เราคิดว่าเราชนะแล้วเราคิดว่าเราได้ประชาธิปไตยแล้วพอหลัง14ตุลาเสร็จแล้วปรากฏว่ามีผู้รู้ทางการเมืองนะเรียกว่าผู้รู้ทางการเมืองและก็มีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อเนื่องมาจาก14ตุลารวมกระทั่งสมบัติทำรงธัญวงศ์ด้วยก็มาตั้งกระบวนการเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติหรือว่า National Democracy Democratic Movement นะครับเป็น National Democratic Movement นะมีสมบัติทำรงธัญวงศ์เป็นเลขาธิการคนแรกตั้งอยู่ที่ตึกโชคชัยที่ถนนสุขุมวิทผมเป็นแค่สมาชิกเฉยๆเนี่ยแต่เห็นไหมฮะสมบัติเนี่ยเป็นเลขาคนแรกเลยนะตอนนั้นเนี่ยมีการให้ความรู้กันว่าไอ้ที่เราต่อสู้กันมานั้นน่ะเราไม่ได้อะไรหรอกเราได้แค่ไล่ถนอมประภาสออกไปแต่รัฐธรรมนูญที่เราบอกว่าได้รัฐธรรมนูญนั้นน่ะรัฐธรรมนูญนั้นน่ะนะมันไม่ได้มาทำให้เป็นประชาธิปไตยหรอกแล้วมันก็จริงครับผมจะไม่พูดยาวเรื่องนี้แต่กำลังพูดให้เห็นว่าใจสมัยหนึ่งที่เราคิดว่าเราสู้เนี่ยนะเราสู้จนเราได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยนะและเราจะได้ประชาธิปไตยเพราะเราไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยในที่สุดตั้งแต่14ตุลามาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยครับแต่เราได้รัฐธรรมนูญนะ18ฉบับแล้วนี่จะเข้าไป19ฉบับแล้วนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเจตนารมณ์ของผมหรือของกลุ่ม14ตุลาของนักศึกษาของประชาชนที่ร่วมกันทั้งประเทศในตอนนั้นเนี่ยที่ร่วมกันไล่ถนอมประภาสเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญนั้นจริงๆแล้วถ้าไปถามกันแต่ละคนเนี่ยคุณต้องการประชาธิปไตยไหมเขาก็จะตอบกันนะทุกคนเลยว่าต้องการประชาธิปไตยแต่ดันไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพราะเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญนั้นถ้าได้รัฐธรรมนูญแล้วจะได้ประชาธิปไตยและในที่สุดเราก็ได้รัฐธรรมนูญและก็ไม่ได้ประชาธิปไตยนี่นะครับที่เขาเรียกว่าลัทธิรัฐธรรมนูญประเทศไทยเนี่ยบางคนก็ใช้คำเฉพาะว่าลัทธิรัฐธรรมนูญและเราก็สืบทอดเราก็สืบทอดการเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยกันมาตลอดแต่เราก็ไม่เคยได้ประชาธิปไตยถามว่าทำไมล่ะก็เราไม่ได้เรียกร้องประชาธิปไตยจริงเราเพียงแต่มีเจตนารมณ์ต้องการประชาธิปไตยแต่ไปเคลื่อนไหวเอารัฐธรรมนูญกันไอ้อย่างนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นพวกเจตนารมณ์ปฏิวัติแต่แนวทางปฏิกิริยาผมเคยเป็นมาก่อนไหมเคยเป็นครับผมไม่อายหรอกครับผมเข้าร่วมวัน14ตุลาเพราะผมคิดว่าผมเนี่ยนะโอ้โหต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะแล้วก็ได้รับนูนได้รับถนนประภาสออกไปได้รับนูนแล้วเราจะได้ประชาธิปไตยไอ้ตอนนั้นเนี่ยนะความรู้ยังไม่พอยังโง่อยู่อะพูดง่ายๆในทางการเมืองนะแต่พอมาเรียนรู้ทีหลังโอ้จริงตายหาแล้วดีเนี่ยเราไม่ตายสังเวยนะไอ้รัฐธรรมนูญเผด็จการเราสู้เกือบตายเพื่อต้องการประชาธิปไตยแต่ในที่สุดก็ไม่ได้เหมือนกับเสื้อแดงที่ไปตายกันนะตายแล้วก็ได้เกณฑ์นำเสื้อแดงเป็นรัฐมนตรีกันบางคนได้พรรคของคนเสื้อแดงไปเป็นรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้ประชาธิปไตยและในที่สุดก็ถูกและเช็คบินอีก
ครั้งแล้วครั้งเล่าถูกยิงถูกฆ่าถูกอุ้มฆ่าถูกไล่ไม่ให้อยู่ในประเทศไทยดังนั้นไอ้คนที่คิดต่อสู้เพื่อให้มีการเลือกตั้งหรือบอกว่าการเลือกตั้งเป็นตัวชี้ขาดนั่นนะนี่คือพวกที่เจตนารมณ์ปฏิวัติแต่แนวทางปฏิกิริยานี่คืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดของฝ่ายกระบวนการประชาธิปไตยตัวอุปสรรคที่สุดไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายเสื้อเหลืองแต่อยู่ในฝ่ายเสื้อแดงด้วยกันครับอุปสรรคที่สำคัญไม่ได้อยู่กับฝ่ายศัตรูนะครับอยู่กับฝ่ายเดียวกันครับคนที่มีเจตนาปฏิวัติแต่พาไปสู่แนวทางปฏิกิริยาเนี่ยอันนี้แหละที่มันจะทำให้การปฏิวัติไม่สำเร็จและจะไปช่วยรักษาและบอกเผด็จการโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ครับโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เขาเรียกว่านะจิตใจสะอาดมากจิตใจดีมากต้องการประชาธิปไตยแต่ไปสนับสนุนเอาแค่ได้การเลือกตั้งเอาแค่ได้รัฐธรรมนูญไม่คิดเปลี่ยนระบบแนวทางปฏิวัตินะไม่ใช่ฮะเจตนารมณ์ปฏิวัติแต่แนวทางปฏิกิริยานี่คืออุปสรรคชิ้นสำคัญที่สุดในกระบวนการปฏิวัติท่านเห็นไหมความคิดนี่แหละครับความคิดในเรื่องแนวทางนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดบางคนบอกก็ต้องไปจัดตั้งมวลชนก็แดงทั้งแผ่นดินก็มีมาแล้วอ่ะแดงทั้งแผ่นดินก็มีมาแล้วมวลชนไม่ใช่ไม่มีเสื้อแดงไม่เคยแพ้เขาในเชิงปริมาณของมวลชนแต่ในเชิงความคิดเนี่ยนะขอโทษนะผมไม่ได้ไปบอกว่าเสื้อเหลืองเป็นคนดีนะมันคนเลวพวกเสื้อเหลืองเนี่ยมันห่วยมันแย่แต่เสื้อเหลืองเนี่ยแนวทางของฝ่ายเผด็จการเขาเนี่ยเขาชัดเจนนะเขาต่อสู้เพื่อรักษาระบบเผด็จการคู่ต่อสู้งูเห่ากับพังพรเนี่ยอีกฝ่ายนึงเขาต้องต่อสู้เพื่อรักษาระบบเผด็จการของเขาชัดเจนออกมากี่หัวไม่ว่าหัวไหนมันชัดเจนทุกหัวเลยของมันแต่ฝ่ายเราเนี่ยแม่งเอ้ยไปปกป้องในหัวหน้าเผด็จการกันหมดนะแถมยังหาเงินไปยัดให้เขาไปประเคนให้เขาอังก็ประมาณไปให้เขาไม่กล้าแตะเขาเพราะเขาบอกว่าให้จัดการคนเสื้อแดงไอ้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ให้จัดการกันนิติราชจัดการให้จัดการอย่าเอารัฐสารไอ้ทีซีจัดการไปเอาตามเขาหมดท่านเห็นแล้วยังอ่ะว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันอยู่ฝ่ายไหนมันไม่ได้อยู่ฝ่ายเหลืองมันอยู่ที่ฝ่ายแดงด้วยกันนะครับไอ้ฝ่ายเหลืองบอกแล้วมันออกมาหัวไหนทุกหัวเลยมันชัดเจนมันรักษาระบบบอกแล้วฝ่ายเราจะต้องชัดเจนในการเปลี่ยนระบบออกมาทุกตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่ากูไม่เอาระบบมึงกูต้องโค่นล้มมึงมันถึงจะนะเขาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อมันถึงจะนะดุลอำนาจกันได้แต่นี่พอออกมาปั๊บเนี่ยนะพ่อไม่เกี่ยวอยากจงรักภักดีด่าแต่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ใช้แต่แค่ด่ากันคิดอย่างอื่นไม่เป็นดังนั้นถ้าสรุปว่าการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการวันนี้ผมสรุปแค่สั้นๆเองนะนะใครจะไปเขียนให้ยาวว่าไปเขียนเลยเถอะสรุปสั้นๆจะต้องกระทำทุกวิถีทางเห็นไหมสั้นมากเลยฮะจะต้องกระทำทุกวิถีทางนะเพื่อทำลายล้างระบอบเผด็จการและค้นล้มระบอบเผด็จการขุดรากถอนโคนคำว่าจะต้องกระทำทุกวิถีทางนะจะต้องต่อสู้ทุกรูปแบบและกระทำทุกวิถีทางมันก็เพียงพอแล้วสำหรับคนคิดที่จะต่อสู้เพื่อการปฏิวัติบางคนจะถามผมอีกว่าจะตั้งกองกำลังได้ไหมผมตอบได้เลยครับใครที่บอกว่าถ้าพูดว่าตั้งกองกำลังแล้วผิดกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้อย่าลืมนะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปดูที่นะวัตถุประสงค์คุณจะตั้งกองกำลังจะตั้งกองกำลังมาเพื่อนะมาปราบโจรอย่างเงี้ยหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนะรู้อยู่ว่ามันมีโจรอยู่นะมันมีโจรอยู่20คนมันมีอาวุธมาคอยปล้นคอยฆ่าอยู่เนี่ยและถ้าคุณไม่มีอาวุธคอยปล้นคอยฆ่ามันเนี่ยนะถ้าคุณก็บอกว่าเนี่ยนะจะใช้ทางสันติเนี่ยนะจะเผยแพร่ธรรมะให้กับโจรแล้วโจรมาโลภปล้นโลภฆ่าเนี่ยทำได้ไหมล่ะดังนั้นเวลาตีความอะไรเนี่ยนะครับ
อย่าไปตีความกันแบบหยาบๆในการต่อสู้การปฏิวัตินั้นการตั้งกองกำลังเพื่อปฏิวัตินั้นมันเป็นการกระทำความดีครับใครก็ตามที่ไปตั้งกองกำลังเพื่อทำการปฏิวัตินั้นนะฮะอันนั้นเป็นการทำความดีเหมือนกับว่านะเรามีกองกำลังเพื่อปราบโจรเพื่อให้หมู่บ้านนั้นปราศจากโจรเหมือนกันแต่นะการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนที่เคลื่อนไหวเขาให้เคลื่อนไหวแนวทางสันติเพราะหนึ่งประชาชนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าให้ใช้วิธีการประชามติหรือว่าสร้างเป็นมติมหาชนขึ้นมาเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นยอมรับนะมันเป็นวิธีการที่นะไม่เสียเลือดไม่เสียเนื้อดังนั้นเมื่อประชาชนนะนำการต่อสู้ด้วยแนวทางสันติด้วยการชุมนุมโดยสงบไม่มีอาวุธอีกฝ่ายหนึ่งมาปราบนั้นหรือว่ามาฆ่านั้นไอ้ฝ่ายที่มาฆ่ามาปราบนั้นจะกลายเป็นนะผู้ที่นะสังหารหมู่ประชาชนหรือฆ่าประชาชนซึ่งวันนี้ศาล ICC เนี่ยเขาก็รอรับอยู่แล้วแต่เรื่องจากว่ามันมีนะมันมีระบบของมันที่จะไปสู่ศาล ICC ได้นั้นแต่ละประเทศนะจะต้องไปให้สัตยาบันนะครับแต่ของเรายังติดขัดอยู่แต่ถึงติดขัดอย่างไรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้บางคนก็ไปบอกว่าถ้าขัดอยู่กับรัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี้เรื่องทุกเรื่องในประเทศไทยถ้าประชาชนพร้อมใจกันจริงๆนะทำได้หมดนะครับเพราะคำว่ามติมหาชนนั้นนะนั่นครับเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของปวงชนชาวไทยอำนาจของปวงชนชาวไทยจะเกิดเป็นรูปธรรมก็ต่อเมื่อปวงชนชาวไทยนั้นนะครับได้พร้อมใจกันแสดงออกนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าปฏิมาชนจะออกมาพร้อมใจกันแสดงออกว่าไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาบริหารประเทศนะและก็พากันเรียกร้องให้ลาออกแล้วก็พร้อมใจกันออกมาจากบ้านพร้อมใจกันนะทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันแล้วก็คนส่วนใหญ่ออกมามันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ถ้าป้าแสดงออกกันอย่างนี้นะผมเชื่อว่าไอ้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะครับมันอยู่ๆมันจะมาปราบคราวนี้เนี่ยนะมันคงจะยากแล้วบางคนก็บอกว่ามันไม่ยากหรอกมันเอาปืนมาอันนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าอยู่ๆไปท้าทายมันเอาปืนมาปราบไม่ใช่แต่หมายความว่าในขบวนปฏิวัตินั้นเนี่ยใช้มวลชนในแนวทางสันติยังไม่พอครับมวลชนจะชุมนุมกันใหญ่โตมโหฬารเนี่ยนะยังไม่พอกองกำลังของฝ่ายประชาชนต้องมีไม่มีมีไว้เพื่ออะไรครับไว้เพื่อปกป้องไม่ให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะใช้กำลังอาวุธเข้าเข็นฆ่าประชาชนท่านเห็นไหมฮะเราไม่ได้ตั้งกองกำลังขึ้นมาเป็นผู้ก่อการร้ายเราไม่ได้สร้างกองกำลังขึ้นมาเพื่อมาฆ่ามาแกงใครแต่บอกแล้วว่าในการปฏิวัตินั้นทั่วโลกเห็นกันมาชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าหากว่าไม่ได้เปลี่ยนผ่านอย่างสันติโอกาสที่จะดองเลือดมีไม่มีดังนั้นเนี่ยการที่ประชาชนจะมีกองกำลังขึ้นมาปกป้องไม่ให้ประชาชนถูกฆ่านั้นมันก็เป็นความชอบธรรมไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายไม่ใช่ที่เขาเที่ยวระเบิดพลีชีพกันไม่ใช่ดังนั้นคนที่พูดเรื่องกองกำลังก็ต้องพูดกันให้ถูกครับนอกจากการกองกำลังประชาชนเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นะฝ่ายเผด็จการมันใช้นะกำลังอาวุธมาเข็นฆ่าประชาชนแล้วยังต้องดึงเอากองทัพให้มาเป็นของประชาชนวันนี้กองทัพของไทยเรานั้นตกไปอยู่ในกำมือของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งเป็นจอมทัพผู้บังคับบัญชาสูงสุดการที่จะแก้เนี่ยไม่ใช่ไปแก้กฎหมายเขาไม่แก้ให้คุณหรอกครับไปเรียกร้องให้เขาแก้ว่านะจอมทัพเนี่ยนะกษัตริย์เป็นจอมทัพไม่ได้เขาไม่แก้หรอกป้อยเข้าปากช้างไปแล้วนอกจากนั้นต้องเอาไอ้ช้างตายแต่นั้นแหละนะช้างตายแล้วลูกช้างมามันก็กินอ้อยต่ออีกดังนั้นเนี่ยไอ้วิธีคิดตรงนี้เนี่ยนะที่จะไปแก้รัฐนูนที่บอกว่าเอาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจอมทัพไทยออกไปไม่เกี่ยวข้องนั้นน่ะคุณเลิกคิดเถอะนะปวดสมองเปล่าๆ
ในทางกองทัพนั้นเนี่ยนะยึดกองทัพมาเป็นของประชาชนเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมในทางลับในทางลับนะครับต้องบอกไว้ในทางลับและใช้ทหารในกองทัพนั่นแหละลุกอือขึ้นมาจัดการกับนะจัดการกับนะผู้บังคับบัญชาในกองทัพในวันที่ประชาชนมีความพร้อมที่จะลุกอือขึ้นมาปฏิวัตินั่นคือภารกิจของในส่วนของกองทัพใครจะดูแลรับผิดชอบก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมบรรยายผมพูดแต่ผมไปทำตรงนั้นไม่ได้หรอกคนที่ทำตรงนั้นมันต้องอยู่ที่ความเหมาะสมของคนที่ไปทำตรงนั้นแม้กระทั่งคนที่จะไปตั้งกองกำลังประชาชนก็เป็นคนที่เขามีความเหมาะสมที่ทำตรงนั้นเขาทำไม่ใช่ผมไปทำเองแต่บอกให้ท่านรู้เป็นภาพเป็นโครงสร้างเอาไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้พอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยในกองทัพนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าไอ้ก็พวกเราไม่ได้เป็นผบ.ทบ.ไอ้พวกเราไม่ได้เป็นนะผบ.สูงสุดนะนี่นะครับผมอยากจะบอกกับท่านว่าถ้าท่านคิดว่าพวกเราเนี่ยจะได้เป็นผบ.ทบ.ก่อนเนี่ยนะถ้าพวกฝ่ายปฏิวัติได้เป็นผบ.ทบ.ก่อนเนี่ยนะคุณไม่ต้องปฏิวัติแล้วมันสำเร็จไปแล้วตรงนั้นมันไม่มีทางหรอกที่คนของฝ่ายปฏิวัติอยู่ๆเขาจะมาตั้งเป็นผบ.ทบ.มันเป็นไปไม่ได้มันต้องคิดว่าจะต้องจับฝ่ายนะของฝ่ายของเผด็จการนะที่เป็นผบ.ทบ.ทอ.ทร.เนี่ยจะต้องจัดการกับคนพวกนั้นโดยเอาทหารในกองทัพนั่นแหละขึ้นไปจัดการนะเปลี่ยนจากกองทัพที่รับใช้ระบบเผด็จการมาเป็นกองทัพของประชาชนและก็ใช้นั่นแหละประชาชนประกาศตั้งรัฐบาลเฉพาะการและประกาศทันทีทันใดนะให้คนของเราเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้คนของเราฝ่ายประชาธิปไตยเป็นผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะเป็นนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นไหมฮะทำตอนนั้นนะครับแล้วก็จับตัวไอ้ผบ.ทอ.ไอ้ผบ.ทร.ผบ.ทบ.แล้วก็หัวหน้าคสช. ซึ่งรับใช้ระบบปฏิบัติการเนี่ยเอาไปมัดไว้นะนะเอาไปมัดไว้แล้วค่อยตีโค่นมันทีหลังว่าต่อไปนี่มึงเลิกทำนะนี่เขาเรียกว่าการยึดอำนาจจากฝ่ายเผด็จการการยึดอำนาจจากฝ่ายเผด็จการเนี่ยนี่คือเนื้อหาของการปฏิวัติทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการยึดอำนาจแบบอยุธเลมันทำไอ้นี่มันเป็นการยึดอำนาจแบบรัฐประหารยึดอำนาจแบบรัฐประหารกับยึดอำนาจกับการเปลี่ยนระบอบมันต่างกันตรงไหนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับการยึดอำนาจโดยไปรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้แล้วก็ทำให้เผด็จการมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นการทำรัฐประหารมันเป็นโทษต่อประเทศชาติแต่ถ้าการยึดอำนาจนะแล้วก็ไปเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยนี่เขาเรียกเป็นคุณกับประเทศชาตินี่เขาเรียกว่าเป็นการปฏิวัติครับการปฏิวัติกับการรัฐประหารมันต่างกันที่เนื้อหาตรงนี้ดังนั้นฝ่ายปฏิวัติวันนี้อย่าได้ไปเที่ยวเหนียมอายนะหรือว่าพูดแล้วอ้อมไปอ้อมมาปัญหาคือพูดให้ถูกจะตั้งกองกำลังไม่ตั้งครับตั้งเพื่อการปฏิวัติประชาธิปไตยคุณไม่รู้เหรอคุณจะตั้งไม่ตั้งเนี่ยมันหาทางปราบเราอยู่แล้วนะถึงคุณบอกไม่ตั้งมันก็หาทางปราบมันกระทืบคุณมันฆ่าคุณมันอุ้มฆ่าคุณคุณตั้งมันก็ต้องหาทางปราบดังนั้นเราตั้งดีกว่าและตั้งแล้วให้เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ตั้งกองกำลังไปเที่ยวปล้นไปฆ่าไปอะไรต่ออะไรแบบไม่ใช่กองกำลังทางการเมืองเอาไว้ป้องกันประชาชนในยามปฏิวัตินะที่จะสู้กับคณะรัฐประหารหรือว่าสู้กับไอ้พวกไอ้เผด็จการนะครับและทหารในกองทัพนะถามว่าเป็นกองกำลังของประชาชนได้ไหมทุกประเทศครับเขาต้องเปลี่ยนกองทัพของเผด็จการให้มาเป็นกองทัพของประชาชนและทุกประเทศมันจะมีนายพลในนั้นแหละครับบางคนก็นะเป็นผู้ที่มีอำนาจได้แต่ว่าเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างไปอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะสมัยสุนยัตเซนก็โยนชื่อไข่ซึ่งโยนชื่อไข่ก็ไม่ได้คิดจะเอาประชาธิปไตยหรอกเพียงแต่ต้องการล้มราชวงศ์ก่อนนะและในที่สุดโยนชื่อไข่ก็กลายเป็นเผด็จการด้วยเองอย่างที่เรารู้กันอยู่แต่เราจะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีกองทัพเข้าร่วมการปฏิวัตินั้นมันสำเร็จไหมมันยากดังนั้นเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเข้าใจหลักการหลักคิดนะแล้วก็กลุ่มที่ทำการทางความคิดต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้จะต้องชัดเจนว่าเราต้องประกาศโค่นล้มเมื่อประกาศโค่นล้มแล้วมวลชนทั้งหมดเตรียมพร้อมไว้เพื่อจะลุกขึ้นโค่นล้ม
นะอันนี้เป็นสเต็ปของมันแล้วในกองกำลังการตั้งกองกำลังการตั้งกองทัพเอาคนในกองทัพมาเตรียมคนล้มเราก็เตรียมมีทั้งมวลชนมีทั้งกองกำลังนะแล้วก็องค์การนำปฏิวัติเนี่ยหรือว่าองค์การปฏิวัติเนี่ยถ้าองค์การปฏิวัติยังบอกว่าเจ้าไม่เกี่ยวต้องปกป้องสถาบันเอาไว้พวกเดี๋ยวจะโดน112อีกนะชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ไม่ได้เลิกพูดเถอะครับขอร้องจริงๆไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าคนล้มกษัตริย์อะไรละแต่เลิกพูดถึงกษัตริย์ซะดีกว่าเพราะถ้าพูดแล้วเนี่ยยังไปปกป้องกษัตริย์ก็กษัตริย์วันนี้เนี่ยเขารู้กันทั้งโลกผมคุยกับเจ้าต่างประเทศเขารู้ไม่ใช่รู้เฉพาะตัวกษัตริย์อย่างเดียวลูกหลานกษัตริย์ที่อะไรยำยังไงเขารู้หมดและวันนี้เราคนไทยด้วยกันเนี่ยนะเรายังมาโกหกประชาชนกันอีกเหรอนี่นะวันนี้ผมก็ต้องนะเอากันหนักๆอย่างเงี้ยแต่หนักๆนี่ด้วยความจริงใจนะครับเพราะว่าหลายวันมานี้ได้รับแต่นะได้รับแต่คำถามหรือว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ออกมาในลักษณะที่ว่าขบวนปฏิวัติเราวันนี้ตกลงมันจะเอาไงกันแน่นะไปยอมรับไอ้พวกคสช.แล้วเหรอแอบไปต่อสายคุยกันเอากันตามนั้นเหรอนะเพราะตอนนี้ปูเองออกเดินสายต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้ผมวันนี้คงไม่พูดนะจริงๆแล้วก็มีประเด็นที่จะพูดแต่วันนี้จะไม่พูดไอ้เรื่องที่ทำไมประยุทธ์ให้ปูออกนอกประเทศได้แล้วก็ไปอย่างสนุกสนานอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้ค่อยว่ากันนะนี่ตอบคำถามของท่านไปนะนี่ก็คงจะตอบคำถามไปได้บ้างแล้วมีคำถามอื่นอีกไหมพี่บุตรไรครับเขาบอกว่าการที่ยิ่งลักษณ์เดินทางไปพบทักษิณได้สบายๆไม่ถูกขัดขวางเพราะอะไรผมว่ามีกลิ่นแปลกๆนะหลวงตากลิ่นอะไรช่วยแจ้งหน่อยก็บอกแล้วนะท่านผู้ฟังไอ้ก่อนหน้าที่มันจะยึดอำนาจเนี่ยนะใครๆก็ต้องอาศัยประยุทธ์แต่วันนี้เนี่ยพอยึดอำนาจมาแล้วประยุทธ์ก็ต้องอาศัยคนอื่นเหมือนกันนะและประยุทธ์ขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศบริหารประเทศเนี่ยนะมันไม่ใช่บริหารกองทัพสั่งให้ลูกน้องไปยิงใครก็ได้มันไม่ใช่ดังนั้นวันนี้เส้นสายของทักษิณที่อยู่ในประเทศต่างประเทศเนี่ยไปญี่ปุ่นไปไหนต่อไหนผมเชื่อว่าประยุทธ์วันนี้เนี่ยนะและประยุทธ์เองก็ไม่เคยได้แสดงว่านะไม่เอาด้วยกับยิ่งลักษณ์นะคือใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมขอยืนยันว่าประยุทธ์กับยิ่งลักษณ์เนี่ยเขายังไงเนี่ยเขาก็รักกันนะผมห่วงอย่างเดียวอ่ะนี่ผมพูดจากใจจริงนะถ้าคุณยิ่งรักฟังอยู่หรือประยุทธ์ฟังอยู่เนี่ยผมห่วงอย่างเดียวอ่ะผมว่าประยุทธ์เนี่ยนะไม่คิดจะหักหลังยิ่งรักหรอกนะผมคิดว่าประยุทธ์ไม่คิดจะหักหลังยิ่งรักและก็ผมก็ไม่คิดว่าประวิตรเนี่ยนะจะหักหลังคุณหญิงหรอกแต่ผมเป็นห่วงเรื่องเดียวผมเป็นห่วงว่าไอ้ฝ่ายอำมาตย์เนี่ยหรือฝ่ายเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายเปรมเนี่ยคือฝ่ายเปรมเนี่ยอย่าไปมองแค่เปรมอย่างเดียวนะท่านอย่าเข้าไปใจผิดได้ว่าเปรมเนี่ยนะมันมีอำนาจในตัวมันเองไม่ใช่นะเปรมเขามีเครือข่ายเขาเยอะมากนะเปรมก็มีเครือข่ายเขาเยอะมากนะไหนจะกปปส.ไหนจะพันธมิตรไหนจากไหนตอนนี้เราเห็นเริ่มแล้วขยับแล้วขยับออกมาแล้วทั้งสังสิทธิ์ทั้งสุริยะไสทั้งใครต่อใครเริ่มเข้ามาแล้วเข้ามารุมหมดแล้วประยุทธ์เองวันนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าประยุทธ์จะต้องเอาทุกฝ่ายเข้ามานะมาหนุนตัวเองและถ้าถามมาจริงๆแล้ววันนี้ประยุทธ์เนี่ยถ้าถามตัวประยุทธ์จริงๆเนี่ยประยุทธ์เองไม่ได้รังเกียจยิ่งลักษณ์นะและผมเชื่อว่าประยุทธ์เองก็ไว้ใจยิ่งลักษณ์เหมือนกับที่ว่าได้ประวิตรและก็คุณหญิงก็ไว้ใจประวิตรแต่ปัญหาที่มันที่น่าห่วงก็คือว่าประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยจะต้านแรงจะต้านอำนาจของฝ่ายเจ้าของฝ่ายเปรม
ได้หรือไม่ต้องบอกฝ่ายเปรมด้วยนะถ้าหากว่าประยุทธ์ต้านอำนาจไปได้ประยุทธ์จะต้องเอาตัวรอดเมื่อไหร่นั่นคือจุดอันตรายของยิ่งลักษณ์และของชินวัตรทั้งหมดก็เหมือนทุกวันนี้นะก็พยายามที่จะช่วยยิ่งลักษณ์เต็มที่ไม่ว่าเรื่องจำนำข้าวไม่ว่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรแลกกับว่ายิ่งลักษณ์ก็ช่วยในทางธุรกิจในทางที่จะไปหาธุรกิจนะไปติดต่อนะกับทั่วโลกนะเอาเส้นสายของทักษิณเส้นสายยิ่งลักษณ์ในทางที่จะเข้ามานะไม่ว่าโครงการน้ำไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรซึ่งในเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันถึงผลประโยชน์เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยนะผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นจากโครงการน้ำโครงการรถความเร็วสูงอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเข้าสู่พรรคเพื่อไทยเหมือนเมื่อก่อนวันนี้มันกำลังถูกโอนมาเข้ากับประยุทธ์นะประยุทธ์จะแจกจ่ายจะแบ่งปันกับใครก็อีกเรื่องนึงดังนั้นวันนี้ประยุทธ์ก็จะต้องอาศัยในเรื่องหาผลประโยชน์และพร้อมๆกับนะอาศัยฝีมือในการนะที่จะเอาคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยมาช่วยประยุทธ์ในการบริหารประเทศแต่ว่าประยุทธ์จะช่วยนะยิ่งลักษณ์จะช่วยคนเสื้อแดงนะที่อยู่อย่างสงบเขียมเจี้ยมเรียบร้อยที่จะนิรโทษกรรมให้กับคนเสื้อแดงได้หรือไม่นะจะทนต่อแรงเบียดของฝ่ายเปรมได้หรือไม่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นที่ประยุทธ์ที่อนุญาตให้ยิ่งลักษณ์ไปไม่ได้ไปพบทักษิณเลยภาพไปพบทักษิณนั้นเป็นภาพนะเป็นภาพอีกภาพหนึ่งไปพบจริงครับไม่ใช่ไปพบไปพบไปเที่ยวไปอะไรกันก็จริงแต่ภาพอีกภาพหนึ่งนั้นก็ประยุทธ์ก็ได้ประโยชน์จากที่นะยิ่งลักษณ์และก็นะชินวัตรเขาช่วยอยู่ตอนนี้ใครจะว่ายังไงก็ว่าไปนะผมว่าทำเนื้อผ้าของผมและผมก็ไม่ได้มองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเป็นเรื่องเลวร้ายอะไรนะครับแต่ผมมองว่านี่คือความจริงที่มันเกิดมาจากเหตุของระบบการปกครองนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าภายใต้การปกครองแบบนี้เนี่ยนะคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยมันมีอยู่คนกลุ่มเดียวไม่ว่าจะเป็นพวกเหลืองหรือพวกแดงแหละนะมันจะได้อยู่แค่กลุ่มยอดกลุ่มเดียวประชาชนแทบจะไม่ได้อะไรหรอกนะเอาละกลิ่นนี้แหละครับกลิ่นที่ต้องอาศัยผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอาศัยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนี่แหละแต่ก็ฝากไปเนี่ยนะให้ระวังให้ดีนะผมยังไม่สามารถที่จะบอกท่านว่าฝ่ายไหนจะแพ้ฝ่ายไหนจะชนะระหว่างฝ่ายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะกับฝ่ายเปรมวันนี้หรือว่าเขาจะตกลงกันได้หรือไม่ได้จะแตกหักกันหรือเปล่ายังบอกกันไม่ได้แต่วันนี้เริ่มมีข้าวลางเริ่มมีข้าวลางแล้วข้าวลางตรงไหนข้าวลางตรงที่ว่าสันดานของกษัตริย์ไทยและก็ระบอบเนี่ยนะสันดานของระบอบกษัตริย์ไทยเนี่ยใครมีอำนาจเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทหารหรือไม่ว่าจะเป็นพลเรือนนะถ้าใครมีอำนาจดูแล้วมีอำนาจที่จะคุมไม่ได้แล้วเนี่ยนะจะต้องถูกทำลายทักษิณก็ดูแล้วถ้าปล่อยไปทักษิณจะมีอำนาจเพราะว่ามีบารมีมีประชาชนรักใคร่แล้วก็แถมนะถ้าไปแก้เรื่องนะเรื่องข้าราชการออกมาได้ได้ทักษิณจะกลายเป็นผู้มีอำนาจก็ถูกทำลายนายทหารบางคนไม่เห็นแล้วครับนี่เหลือนะขุนมาเองอะไรมาเองไม่ว่าสนิทธนรัตน์ถนอมประภาสอะไรพวกนี้หนุนกันมาเองทั้งนั้นน่ะในที่สุดก็ถูกทำลายนะไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาหรือเป็นทหารดังนั้นประยุทธ์วันนี้ก็มีลักษณะไม่ได้ต่างกับว่ากำลังเนี่ยเสวยอำนาจและก็อำนาจก็กำลังจะล้นซึ่งแน่นอนแล้วครับไอ้ฝ่ายเดียวกันมันก็จ้องหาทางจะทำลายอยู่เหมือนกันภาพวันนี้มันไม่ออกมาถึงขั้นทำลายตรงๆแต่ภาพมีลักษณะคล้ายๆเอื้อกันอยู่ไอ้ฝ่ายพันธมิตรก็เริ่มแทรกเข้ามาไอ้ฝ่ายไอ้พวกนะไอ้พวกพันธมิตรที่เปลี่ยนชื่อไปเป็นพวกกลุ่ม40นะ40วุฒิสภากลุ่ม40ก็ดีอะไรก็ดีกลุ่มพลังงานของรัฐนาก็ดีต่างฝ่ายต่างก็เข้ามา
้ามาล้อมรอบประยุทธ์ดังนั้นเนี่ยนะฮะความขัดแย้งตรงนี้เริ่มเกิดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่เรื่องอำนาจอย่างเดียวในเรื่องอำนาจแล้วมันแถมไปด้วยผลประโยชน์ด้วยเราจะเห็นได้ชัดว่าขนาดที่เสื้อแดงเนี่ยนะนั่งนะพับเพียบเรียบร้อยเนี่ยแต่วันนี้ฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยกำลังแจ้งกำลังและฟ้องศาลให้ยกเลิกแปลงสัมปทานน้ำมันคือพูดง่ายๆว่ากำลังฟ้องประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองเสื้อแดงนี่นั่งพับเพียบเรียบร้อยแต่ฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยกล้าฟ้องประยุทธ์อ่ะถามว่าถ้ามันไม่แน่ขนาดไหนอ่ะมันแน่ขนาดไหนมันกล้าฟ้องประยุทธ์อ่ะเสื้อแดงจะว่าได้ฟ้องประยุทธ์เลยพูดเสียงดังกับประยุทธ์จะไม่กล้าเลยแต่วันนี้พวกเสื้อเหลืองเนี่ยฟ้องประยุทธ์ไงพวกเสื้อเหลืองกำลังออกมาท้าทายแล้วถามว่าพวกเสื้อเหลืองพวกนั้นเป็นพวกไหนพวกสายเปรมไงแล้วถามว่าทำไมพวกเสื้อเหลืองด้วยกันถึงลุมกันอัดประยุทธ์อ่ะเพราะเขาก็ไม่ไว้ใจประยุทธ์เพราะประยุทธ์กำลังที่จะนะทำให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือทุกกลุ่มอยู่วันนี้ดังนั้นไอ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยคือการที่บาลานซ์อำนาจกันการบาลานซ์อำนาจกันคราวนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ตกง่ายๆและมันไม่ลงตัวครับเพราะเป้าที่ตั้งกันไว้นั้นน่ะต่างคนต่างก็ลดเป้าลงมาไม่ได้ประยุทธ์เองเนี่ยก็ไม่อยากที่จะกลายมาเป็นกลุ่มที่จะต้องมาตามหรือว่ามาเป็นพวกรับใช้ไอ้พวกกปปส.หรือประชาธิปัตย์นี่ต่อไปแต่ขณะเดียวกันประยุทธ์เองจะเข้าไปคุมพวกประชาธิปัตย์กปปส.และแม้กระทั่งนะคุมเปรมนะคุมเปรมอันนี้แหละที่ทำให้ประยุทธ์เองก็จะถูกแรงต้านและถูกทำลายได้ง่ายเหมือนกันสภาพที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันโยงไปถึงขั้นไหนครับขั้นที่ว่าประยุทธ์และก็ทุกคนฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยต้องการที่จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จนะต้องการที่จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จตรงไหนครับเบ็ดเสร็จถึงขั้นที่จะคุมวังได้เพราะว่าแต่ละคนก็รู้ว่ารัชกาลที่9นะรัชกาลที่9กำลังจะกลับบ้านเดิมแล้วนะกำลังที่จะกลับบ้านเดิมแล้วครับรัชกาลที่9ดังนั้นรัชกาลที่10เนี่ยแน่นอนแล้วครับมันไม่เหมือนรัชกาลที่9แน่ทุกคนก็ต้องการขึ้นมากุมรัชกาลที่10เอาไว้แล้วก็สถานการณ์รัชกาลที่10เนี่ยพี่น้องเองนะถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าพี่น้องกันไม่ฆ่ากันก็ตามแต่การที่จะได้มาซึ่งรัชกาลที่10ซึ่งมีคนตั้งคำถามมาเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่ว่าฝ่ายเจ้าเนี่ยอยากให้ใครขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10แล้วคนนั้นจะได้เป็นนะพี่บุตรชายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับคือใครจะขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10ของประเทศไทยเนี่ยนะ1เนี่ยตะเปรมเอาด้วยไหม2กองทัพเอาด้วยไหม3ไอ้พวกประชาธิปัตย์กปปส.เอาด้วยไหมนะพวกพันธมิตรเอาด้วยไหมไอ้พวกเสื้อแดงเนี่ยพูดไปอย่างนั้นแหละนะเชียร์คนนั้นเชียร์คนนี้ไม่มีน้ำยาก็หรอกแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวแปรแต่ตัวแปรที่สำคัญนั้นอเมริกาเอาด้วยไหมจีนเอาด้วยไหมเนี่ยและถ้าอเมริกาเอาด้วยอเมริกาก็จะต้องมีเงื่อนไขจีนเอาด้วยจีนก็มีเงื่อนไขดังนั้นวันนี้เนี่ยนะการที่ว่าจะใครจะขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยตามกฎมณฑลบาลและไม่มีอิทธิพลนะจากส่วนอื่นเข้ามาเนี่ยก็ฟ้าชายก็ต้องได้เป็นเลยครับเพราะว่าได้โปรดเกล้าเป็นองค์รัชทายาทแล้วพระเทพเองถึงแม้ว่ามีการแก้กฎมณฑลบาลให้บุตรีเนี่ยนะขึ้นมาเป็นให้ราชบุตรีเนี่ยนะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ก็ตามเถอะแต่ถ้าตามขั้นตอนแล้วฟ้าชายก็ต้องได้เป็นแต่วันนี้เนี่ยโจทย์ของคนที่จะขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10นั้นมันไม่ได้อยู่ที่กฎมณฑลบาลนะและมันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นรัช
ทายาทแล้วเนี่ยนะจะได้เป็นนะวันนี้มันยังถูกถามไปถึงว่ากองทัพจะเอาใครมันถูกถามไปว่าตาเปรมจะเอาใครเนี่ยมันถูกถามไปว่าพวกกลุ่มอมาตย์เนี่ยนะกปปสและกลุ่มอมาตย์ทั้งหมดนะที่เส้นสายของพวกอมาตย์เนี่ยจะเอาใครเนี่ยและที่สำคัญที่สุดนะอเมริกาจะเอาใครจีนจะเอาใครจนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะยังตกลงกันไม่ได้ไอ้ฝ่ายพระเทพเองก็ส่งคนเข้ามายึดหัวหาดนะไอ้ฝ่ายฟ้าชายเองนะก็ไม่เบาทำเป็นเงียบแต่จริงๆและต่อสายไว้หมดเหมือนกันในที่สุดเนี่ยจนบางคนก็บอกว่าอาจจะพบกันครึ่งทางโดยให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนไปก่อนบางคนก็บอกว่าเอาองค์พามาบ้างนะบางคนก็บอกว่าให้เอาองค์พามาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนบ้างบางคนก็บอกว่าตาเปรมอาจจะขึ้นมาบ้างบางคนเนี่ยนะซึ่งผมเองเนี่ยนะก็ฟังแล้วก็ขำเขาบอกว่าจะให้ทีปังกรซึ่งใครๆก็รู้ว่าทีปังกรเนี่ยนะยังเด็กอยู่และก็นะก็แกก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคไลออทิสติกใช่ไหมฮะเนี่ยซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่สำหรับองค์พานั้นก็ยังเป็นไปได้นะแต่เอาเถอะครับไม่ว่าเนี่ยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัชกาลที่สิบใครจะมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนการเมืองในตอนนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฝ่ายเจ้าโดยเฉพาะกลุ่มอมาตย์ซึ่งประกอบไปด้วยตุลาการประกอบไปด้วยนักวิชาการประชาชนมหาวิทยาลัยต่างๆประกอบไปด้วยพ่อค้าผูกขาดสายที่โคขวังไม่ว่านายธนาคารหรือบริษัทผูกขาดต่างๆนะแล้วก็ผู้นำกองทัพเนี่ยนะพวกนี้นะครับพวกนี้จะอยู่เหนือกษัตริย์ทันทีกษัตริย์ในรัชกาลที่10ไม่ว่าพระเทพจะได้มาองค์พาจะได้ขึ้นไปผู้สำเร็จราชการหรือว่าใครก็ตามแต่ระบบกษัตริย์ตอนนั้นจะกลายเป็นระบบนะที่มีเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับพวกกลุ่มอมาตย์ทั้งหมดยุคต่อไปนี้นะครับมันถึงจะเป็นยุคของนะไม่ใช่เป็นยุคที่ว่ากษัตริย์มีอำนาจนะต่อไปเนี่ยเพราะว่ากษัตริย์ยุคที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดมันเป็นยุคนี้แต่ยุคหลังจากนี้เนี่ยแรงบีบจากทั่วโลกนะประสบกับว่าสภาวะทั่วโลกเมืองมันไม่เอื้ออำนวยให้กับระบบนี้และประกอบกับตัวกษัตริย์เองนะอ่อนแอมาจากการขัดแย้งกันนะภายในครอบครัวและแม้กระทั่งยังไม่มีบุญบารมีที่จะทำได้เหมือนรัชกาลที่9ถามว่าระบบกษัตริย์ในอนาคตอ่อนแอไหมตอบได้เลยอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะอ่อนแอแน่นอนแต่ถามว่ามันจะหมดไปไหมไม่หมดนะผมไม่เชื่อว่าบางคนบอกว่าแล้วจะไม่มีแล้วมีแค่รัชกาลที่9ไม่มีรัชกาลที่10ผมพยายามหาเหตุผลพยายามหาข้อมูลพยายามหามาทุกอย่างแล้วผมยังมองว่าไอ้กลุ่มที่ต้องการอำนาจการเมืองการปกครองในประเทศไทยวันนี้จะต้องเอากษัตริย์เอาไว้เพื่อนี่แหละครับเพื่อสร้างอำนาจให้ตัวเองเพื่อจะได้อ้างนะเพื่อจะได้อ้างไงครับการที่รักษากษัตริย์ไว้วันนี้ไม่ใช่ว่าประชาชนรักษาไว้ไอ้กลุ่มที่จะขึ้นมาถืออำนาจการเมืองการปกครองนี่แหละและประยุทธ์จันทร์โอชาเองก็เหมือนกันถ้ามันมีอำนาจเบ็ดเสร็จขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยถามว่ามันจะทำลายกษัตริย์ไม่ทำแต่จะเอากษัตริย์เอาไว้เพื่อไว้ให้รับใช้มันน่ะต่อไปเนี่ยนี่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ยุให้ไปจัดการกับประยุทธ์นะเพราะว่ากษัตริย์วันนี้จะไปจัดการกับใครนะครับวันนี้มันขึ้นอยู่กับตาเปรมกษัตริย์วันนี้เขายกตาเปรมหมดแล้วแล้วก็ตาเปรมวันนี้เครือข่ายตาเปรมวันนี้นะกำลังสู้กับเครือข่ายประยุทธ์แหละต่อไปนี้แต่ถ้าตกลงกันได้ก็หมายความว่าประยุทธ์ยอมตาเปรมหรือตาเปรมยอมประยุทธ์เนี่ยแต่ว่ากษัตริย์นั้นนะก็บอกได้เลยว่านะ
กษัตริย์ไม่มีน้ำยาต่อไปพอพูดมาตรงนี้ปั๊บไอ้พวกที่โดน112ดีใจอย่าดีใจนะเพราะไอ้คนที่รักษา112จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะกษัตริย์และลูกกษัตริย์นะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้เปรมเอ่ยละเอ่ยไอ้พวกเครือข่ายอำมาตย์ทั้งหมดที่มันต้องการได้อำนาจในการเมืองการปกครองและมันต้องการเอามาตรา112เนี่ยไว้เล่นงานศัตรูนะทางการเมืองมันเนี่ยมันจะต้องรักษา112เอาไว้อีกดังนั้นเนี่ยกษัตริย์จะอ่อนแออย่างไรเนี่ยนะแต่มาตรา112เนี่ยยังกลายเป็นเครื่องมือของมันเมื่อเราฟังอย่างนี้แล้วเป้าหมายของเราในทางการเมืองนะการพุ่งไปโจมตีเรื่องการใช้มาตรา112กับประชาชนประเทศไทยมีมาตรา112เนี่ยเราจะต้องดึงให้นานาชาติได้ร่วมกันประนามและพากันกดดันให้ยกเลิกมาตรา112เอาละเราไปถึงขั้นปฏิวัติยังไม่ได้แต่ถามว่าเฉพาะหน้าตอนนี้ทำไงก็ดีนะครับผลักดันให้ยกเลิก112และก็นะชี้เป้าให้เห็นว่ากษัตริย์ภูมิพลและราชวงศ์จักรีและอย่าลืมนะครับขีดเส้นใต้ไว้ด้วยว่าระบบกษัตริย์ไทยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองต่อการสร้างประชาธิปไตยและให้รู้ไว้ด้วยว่ากษัตริย์ไทยและระบบกษัตริย์ไทยคือบ่อเกิดแห่งปัญหาวิกฤตทางการเมืองให้โลกรู้ตอนนี้ดังนั้นเนี่ยนะองค์การต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้นะเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าในระบบกษัตริย์ไทยและก็กษัตริย์ไทยวันนี้เป็นปอเกิดของปัญหาวิกฤตในประเทศไทย และกฎหมายนะ112 เป็นกฎหมายที่ต้องให้นานาชาติร่วมกันนะบีประเทศไทยบอยคอตประเทศใดเพื่อให้ยกเลิกกันนี้ นี่คือรูปธรรมของการต่อสู้เฉพาะหน้าอย่าได้เสียเวลาไปเจ้าแก้ต่างให้กษัตริย์กันอีกนะโดยเฉพาะคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเสรีไทยและออกมาแก้ต่างให้กษัตริย์เนี่ยไม่ได้นะอายเขานะอยากจะแก้ต่างอีกก็เชิญนะคุณดงนะอายเด็กมันนะเด็กมันด่าแล้วนะตอนนี้ผมบอกให้ผมเนี่ยไม่ได้ติดใจไม่ได้ว่าอะไรกูนะแต่ว่าเด็กด่าแล้วก็บอกเมื่อก่อนก็ชอบหรอกแต่พอมาเชียร์กษัตริย์เนี่ยแก้ตัวให้กษัตริย์เนี่ยเด็กด่าแล้วนะมีคำถามอะไรไหมอยู่ใจ อยู่ใจครับของพี่ลาวาไงครับคำถามไงครับพี่ลาวาว่าไงเขาบอกว่าคำถามนี้สำ คำถามนี้ผมเห็นว่าสำคัญเพราะมันจะทำให้หลวงตาเสียให้บรรพชาให้บรรพชามันกล่าวหาหลวงตาว่ารับเงินมาทีละหลายล้านมันไม่เคยมันไม่เคยรับเลยนอกจากขอบริจาคผมรู้ว่าไม่จริงแต่ไม่มีอะไรจะโต้ตอบหลวงตาสวนมันหน่อยครับไอ้เหี้ยบรรพชามันแอบอัดประจำวัยลูกแต่ด่าพ่อ ด่าพ่อแม่เขาจึงต้องใช้คำว่าไอ้สัตว์ก็คุณไม่ผมก็ไม่ทราบว่าใครมาให้ผมหลายล้านอย่าว่าแต่ล้านเลยครับเป็นแสนก็เอามาเถอะนะแสนยังไม่ได้เลยนี่ก็ไม่เป็นไรละครับคือผมก็ไม่รู้จะไปโต้ตอบแกยังไงนะไอ้เนี่ยนะที่ว่าบันแพะบันพดเนี่ยก็เห็นแกไปเที่ยวออกคลิปด่าผมอยู่เรื่อยนะเห็นคราวที่แล้วบอกว่าทั้งผมทั้งพี่หุบไส้รับเงินจากเนวินอีกเหรอให้มาล้มเจ้าว่างั้นเนวินให้ผมมาล้มเจ้าเนี่ยนะทีนี้ถ้าปัญหาคือท่านผู้ฟังเนี่ยแล้วก็นอกจากบัดแพ้แล้วตอนนี้มีคนชื่ออะไรนะจันดีหรือจันบ้าเนี่ยแหละนะชื่ออะไรไม่รู้นะจำไม่ได้จันแดงได้หวยเก่าเหรอจันแดงเหรอชื่อไอ้หวยนะอ๋อไอ้นี่ไอ้หวยไอ้นี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาด่าผมทุกวันอ่ะบางวันก็บอกว่าผมเนี่ยนะไปเอาทฤษฎีเหมามาคือผมอ่านไปอ่านมาแล้วผมว่าแกบ้าไปแล้วนะแล้วแม้กระทั่งเรื่องดร.พิวันเนี่ยนะผมชี้แจงเนี่ยนะผมกับพี่แดงเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยตอนนั้นนะก็ผมชี้แจงก่อนเข้ารายการเนี่ยพี่แดงเนี่ยคุยกับผมนะแล้วขอให้ผมช่วยออกอากาศให้แบบนี้ไอ้มาออกอากาศมันก็จะไปบอกว่าเนี่ยนะไอ้ที่ภรรยาของดร.พิวันนะให้สัมภาษณ์ไอ้คนละหนังคนละม้วนคนละอะไรก็ไม่รู้คือพูดง่ายๆว่าต้องการที่จะมาด่าผมและปกป้องคุณยิ่งลักษณ์ผมไม่ได้ว่าอะไรคุณจะปกป้องใครแต่ผมพูดอะไรผมพูดตามเนื้อหาทีนี้ไอ้เรื่องบรรพตเนี่ยนะครับเรื่องใครมาให้เงินผมทิ้งหลายล้านเนี่ยนะ
คือผมคิดว่าเขาไม่รู้จะตีผมประเด็นไหนแล้วและอีกอย่างหนึ่งถ้าใครเอาเงินมาให้ผมเนี่ยผมเสียหายตรงไหนผมไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเลยสมมติถ้าใครให้เงินผมเนี่ยและที่เนื้อหาที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเขาให้เปลี่ยนระบอบแล้วและกี่สิบปีมาแล้วล่ะและวันนี้ผมไม่รวยตายหาแล้วเหรอพี่อุตรัยฮะขอโทษนะครับเนี่ยไหนๆเพื่อนพูดมาตรงนี้แล้วก็บอกนะผมขอบอกเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยนะผมลำบากนะครับนะผมเองเนี่ยไม่ค่อยพูดเรื่องเงินเรื่องทองหรอกแต่ผมบอกตรงว่านะถ้าใครช่วยผมได้เนี่ยนะอย่าเอาแต่ด่าผมหรืออย่าฟังผมเฉยๆนะช่วยกันคือผมเองก็ไม่จำเป็นเนี่ยผมก็จะไม่เอ่ยปากอะไรนะจะเอ่ยปากก็เฉพาะคนที่รู้จักกันนะก็เพื่อนฝูงกันมั่งคนรู้จักกันมั่งเนี่ยครับที่ช่วยกันมาเนี่ยแต่ไอ้เรื่องคนเอาเงินมาให้ผมทีหลายล้านเนี่ยที่บรรพตพูดเนี่ยนะครับนอกจากไม่เป็นความจริงแล้วผมถือว่าเขาพยายามที่จะทำให้คนมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยทำไปเพื่อเงินรับเงินคนแล้วไปเที่ยวด่าไปอะไรจริงๆไม่ใช่ไงผมไม่ได้เป็นด่าใครผมด่าภูมิพลที่ใครเอาตังมาให้ผมบ้านนะผมไม่ได้ไปด่าภูมิพลนะผมว่าภูมิพลจะผิดยังไงผมว่าและผมบอกแล้วเป้าหมายของผมไม่ได้อยู่ที่ตัวภูมิพลแต่บังเอิญว่าตัวภูมิพลเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาเสียงก่อนครับเสียงโอเคนะตอนนี้โอเคนะครับด็อกเตอร์เข้ามาแล้วบางคนก็บอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งถึงจะเป็นประชาธิปไตยเอาอย่างนี้ครับคือเรื่องรูปแบบกับเรื่องหลักการปกครองนะหรือว่าระบบกับหลักการปกครองเนี่ยไอ้ของเราเนี่ยนะมันเป็นระบบรัฐสภานะนี่นะจะพูดให้ฟังว่ามันเป็นระบบรัฐสภาอเมริกามันเป็นระบบประธานาธิบดีนะของเราเนี่ยระบบรัฐสภาเนี่ยแต่ระบบเนี่ยมันเป็นเผด็จการนะญี่ปุ่นเป็นระบบรัฐสภาแต่ระบบมันเป็นประชาธิปไตยอังกฤษเป็นระบบรัฐสภาแต่เป็นประชาธิปไตยประเทศไทยเป็นระบบรัฐสภาแต่เป็นระบบเผด็จการระบบประชาธิปไตยมันมีหลักการปกครองอยู่5หลักนะอันนี้จำกันให้แม่นและถ้าเราดูแล้วกฎหมายอะไรที่ออกมาหรือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีของรัฐบาลก็ดีของนายกหรือของใครต่อใครก็ดีถ้ามันขัดกับหลักการ5ประการนี้แล้วถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะหรือว่าถ้ากฎหมายใดก็ตามที่บัญญัติออกมาแล้วมันไปขัดต่อหลักการ5ประการนี้แล้วมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเรียกว่าระบอบนั้นผิดแล้วหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีอยู่5หลักขึ้นหลักที่1ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญเลยนะอันเนี้ยบางคนก็ไปบอกว่าหลักอื่นสำคัญนะหลักที่สำคัญที่สุดเนี่ย5หลักเนี่ยผมบอกแล้วถ้าแบ่งกันเป็นหัวใจเนี่ยมันมีอยู่5ห้องไอ้ห้องที่มันทำงานหนักและสำคัญที่สุดก็คือห้องที่1คืออำนาจสูงสุดต้องเป็นของปวงชนหรือเป็นของประชาชนเป็นของนะแล้วก็คำว่าเป็นของเนี่ยจะไปต่อท้ายว่าแต่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ไม่ได้นะครับประชาชนต้องเป็นผู้ใช้แต่เขาจะไม่เขียนเขาเขียนแค่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนหรือเป็นของปวงชนความหมายคืออะไรความหมายมันเสร็จสับอยู่ในตัวมันอยู่แล้วว่ามันรวมไปถึงนะการนำไปใช้จะต้องเป็นของปวงชนไม่ใช่ให้กษัตริย์ไปใช้แต่ประเทศไทยเราเป็นตอแหลแลนนะอ้างตามหลักสากลเลยนะอำนาจที่ไปของปวงชนแล้วไปขยักเอาไว้นี่คือลักษณะศรีถนนชัยทางกฎหมายของประเทศไทยศรีถนนชัยทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยไปขยักไว้ต่อท้ายว่าแต่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้เพราะแต่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจที่ไปคือใครที่ใช้อำนาจสูงสุดตัวนั้นแหละครับคือตัวเจ้าของอำนาจสูงสุดท่านจำเอาไว้ในเมื่อกษัตริย์เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดมันก็เลยเป็นราชาธิปไตยนี่หัวใจมันอยู่ตรงนี้ดังนั้นหลักการปกครองในระบอบชาติไตยหลักที่หนึ่งก็คือหลักนะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะหลักข้อที่สองเสรีภาพบริบูรณ์ของบุคคลนะที่เขาเรียกว่า full freedom นะ
สองหลักเนี่ยอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนกับนะกับเสรีภาพบริบูรณ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะฮะมันสัมพันธ์กันครับจะทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนได้ปวงชนจะต้องมีเสรีภาพสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ใครไปได้เมื่อขาดเสรีภาพในความแสดงความคิดเห็นแล้วเนี่ยนะขาดเสรีภาพในการพูดในการแสดงความคิดเห็นหรือในการตั้งสมาคมในการรวมกลุ่มการตั้งสมาคมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณขาดเสรีภาพเนี่ยมันจะทำให้อำนาจสูงสุดนั้นไม่เป็นของปวงชนทันทีดังนั้นเหตุปัจจัยและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนนั้นจะต้องทำให้ปวงชนนั้นมีเสรีภาพบริบูรณ์ที่เรียกว่าฟูลฟรีดอมนี่นะครับหัวใจมันอยู่ตรงนี้ฮะทำไมถึงต่อสู้เรียกร้องฮะให้มีเสรีภาพเพราะว่าถ้าไม่มีเสรีภาพมันไม่มีทางที่จะไปทำให้อำนาจเป็นของประชาชนได้เมื่อประชาชนไม่มีเสรีภาพแล้วมันจะไปมีอำนาจได้อย่างไรนะสองข้อนี้มันจะสัมพันธ์กันนะรวมกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นหัวใจของระบบการปกครองนะหลักที่สามหลักการปกครองก็คือหลักของความเสมอภาคไอ้ความเสมอภาคเนี่ยนะในทางกฎหมายอย่างเดียวเขียนว่าทุกคนเนี่ยนะมีความเสมอภาคในกฎหมายอย่างเดียวไม่พอครับมันจะต้องดูการนำไปใช้กฎหมายนั้นนะผู้ที่ใช้กฎหมายนั้นไม่ว่าจะเป็นตุลาการในกระบวนการยุติธรรมนะหรือในองค์กรต่างๆถ้าความเสมอภาคทางกฎหมายมันไม่ไปส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางโอกาสมันจะกลายเป็นว่ากฎหมายนั้นใช้ได้เฉพาะส่วนนะไอ้พวกคนรวยก็ใช้ได้อย่างนึงไอ้พวกคนจนก็ใช้อย่างนึงนะไอ้คนปล่อยกู้ก็นะได้เปรียบไอ้คนที่ไปกู้ก็เสียเปรียบอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะเขาเรียกว่าความเสมอภาคทางกฎหมายเนี่ยมันจะต้องไม่ไปทำลายความเสมอภาคทางโอกาสและความเสมอภาคทางกฎหมายยังไม่พอจะต้องทำให้เกิดความเสมอภาคทางโอกาสไปด้วยเนี่ยนี่คือความหลักของความเสมอภาคต่อไปหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหลักที่4คือหลักกฎหมายครับคุณจะออกกฎหมายมาทั้งกี่ร้อยมาตรากี่แบบกี่อย่างแต่คุณจะต้องขึ้นต่อหลักกฎหมายฮะหลักกฎหมายง่ายๆเนี่ยที่เราเห็นชัดว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคุณไปออกกฎหมายย้อนหลังที่เป็นโทษไปยุบพรรคไทยรักไทยอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะทําไม่ได้ครับมันขัดต่อหลักกฎหมายคุณไปออกกฎหมายย้อนหลังไปเป็นโทษเนี่ยมันไม่ได้นะและถ้ากฎหมายเนี่ยไม่บัญญัติเอาไว้เนี่ยนะคนก็ทำได้ครับถ้าไม่บัญญัติเอาไว้แต่นี่ไม่บัญญัติเอาไว้วันนี้หรือว่ากฎหมายยกเลิกไปแล้วแต่ว่าเวลาคนไปทำคุณก็บอกว่ายังไม่ยกเลิกป้าบอคอแตกเนี่ยอย่างที่กำลังเถียงกันอยู่เนี่ยนะไอ้แล้วหนูยกเลิกไปแล้วแต่ว่าคุณก็บอกยังไม่ยกเลิกอะไรต่างๆและที่สำคัญคือคนที่ยังไม่ได้และคนที่ยังไม่ได้ถูกศาลพิพากษาว่านะมีความผิดจะต้องถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาจะต้องได้รับการประกันตัวเขาจะต้องได้ดูแลนะอย่างคนบริสุทธิ์แต่นี่แม่งโคตรพ่อโคตรแม่งย้อยยกมาตรา112ไปความมั่นคงแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวทุกอย่างเนี่ยกฎหมายมาตรา112ที่ใช้กับเจ้าเนี่ยวันนี้ที่บอกว่าคุณบอกกฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายที่สำคัญที่สุดผมบอกตรงเลยว่ากฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายที่เหี้ยที่สุดนะไอ้กฎหมายที่ทำลายหลักกฎหมายคือกฎหมายที่ใช้กับเจ้าเอามาใช้กับเรานี่แหละและที่เจ้ายอมให้พวกนี้รอเอามาใช้กับเรานี่แหละดังนั้นกษัตริย์เนี่ยมันไม่มีฐานะที่จะเป็นกษัตริย์อยู่แล้วมันมีฐานะแค่เป็นหัวหน้าแก๊งนะโจรขบถเท่านั้นนะทุกวันนี้ก็พูดกันตรงเรื่องหลักการปกครองหลักที่5ก็คือหลักนะเขาเรียกว่านะการปกครองจากการเลือกตั้งหรือว่า elected government elected government government คำนี้ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลนะฮะแปลว่าการปกครองคือการปกครองเนี่ยนะมันจะต้องมาจากการเลือกตั้งเขาต้องใช้การเลือกตั้งไม่ใช่ว่าไปใช้แต่งตั้งเอาเอไอกูนึกจะให้ใครเป็นนายกกูก็บอกไม่ใช่นะคนประชาชนก็ไปเลือกไปแล้วกูไม่พอใจกูก็ไม่โกรธเจ้าไม่ใช่การเลือกตั้งของประชาชนถือว่าสูงสุดแล้วประชาชนตัดสินใจแล้วนี่คือหลัก5ประการฮะฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ครับไม่ใช่ไปท่องกันไม่แบบอะไรก็ไม่รู้และทีนี้เราไปดูดิครับว่า
ไม่ว่าการปฏิบัติก็ดีหรือกฎหมายก็ดีถ้ากฎหมายนั้นออกมาแล้วมันทำให้มาทำลายเสรีภาพก็ถือว่ากฎหมายนั้นไม่เป็นชาติแล้วไม่ได้แล้วนะถ้าหากว่าการปฏิบัตินั้นนะมันขัดต่อนะการทำลายเสรีภาพก็ถือว่าการปฏิบัตินั้นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันมันง่ายครับถ้าเรามีหลักแล้วเนี่ยเราดูอะไรแป๊บเดียวก็เห็นแต่วันนี้เนี่ยนะเพราะไอ้พวกอยากได้เป็นรัฐมนตรีอยากจะได้เป็นส.ส.กันเนี่ยประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็รู้สึกหรอกนะที่ท่านถามมาว่าต่อไปจะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะไม่ให้เป็นพรรคใหญ่และพรรคเล็กพรรคน้อยก็ไม่ใช่พรรคของใครนะแม้กระทั่งพวกแดงก็คอยจับตาดูพรรคแดงต่อไปเนี้ยนะคือต่อไปนี้เขาจะสลายไปกลุ่มย่อยออกมาและไปขึ้นต่อเขามัดกันไว้ด้วยผลประโยชน์และก็อำนาจปืนนะนี่คือแผนก็เขาวางเอาไว้และไอ้พวกนี้พอได้ผลประโยชน์พอได้เสวยสุขแล้วนะก็นะเห็นดีเห็นงามมาเข้าไปด้วยดังนั้นภารกิจของพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยต่อไปนี้ต้องทำงานหนักแต่การทำงานหนักก็ต้องทำงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วอยู่ๆเนี่ยจะลุกขึ้นมาปฏิวัติเลยไม่ได้หรอกครับนะต้องรอจังหวะรอเงื่อนไขแต่เมื่อถึงเวลาแล้วประชาชนพร้อมพวกเราในกองทัพลุกขึ้นมานะจัดการกันในกองทัพพวกกองทัพประชาชนก็จัดการนะทุกฝ่ายจัดการโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันคือสร้างประชาธิปไตยเพื่อลูกเพื่อหลานนะเพื่อลูกเพื่อหลานของเราเพื่อประเทศชาติของเราไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองเอาละครับโอเคครับพี่อุตไรด็อกเตอร์เข้าไปยังเชิญนะครับเข้ามาแล้วครับครับสวัสดีครับหลวงตาครับพี่อุตไรแล้วก็สวัสดีครับครับพี่น้องที่รักทุกท่านหลวงตาฟิตนะครับเนี่ย3ชั่วโมงนะน่าจะเกิน3ชั่วโมงผมทันอัดได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับพี่บุตรไซเหนื่อยไหมเหนื่อยหลวงตาเหนื่อยเหนื่อยหลวงตาเหนื่อยครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าพี่น้องนะเอาอย่างนี้พี่บุตรไซเอางี้ไหมว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องคลิปต้องไปถึงพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเนี่ยเผื่อว่าใครไม่มีเวลานะครับผมจะสรุปประมาณไม่เกิน20นาทีเพื่อที่ว่าเหลือ30นาทีไม่เกินนี้นะครับประเด็นที่หลวงตาพูดมาแล้วก็ผมคิดว่าถ้าขมวดเป็นสั้นๆนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาฟังเนี่ยหรือว่าถ้าสมมุติว่ารายการพี่บุตรไซส์เหนื่อยแล้วเนี่ย เราจะจบกันก่อนก็ได้ผมจะพูดสั้นๆ 4-5 นาทีไม่เป็นไรด็อกเตอร์เอาเถอะเพราะว่าเราก็ไลผมกับด็อกเตอร์ก็ไม่ได้เข้ากันมากไอ้ผมครับผมก็ยุ่งจริงๆช่วงนี้ไหนจะยุ่งไหนจะไม่ค่อยสบายครับทีนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสแล้วก็พยายามพูดมันยังไงมันก็ต้อง 2-3 ชั่วโมงเพราะเราพูดแต่เนื้อเรื่องใช่ใช่ต้องอธิบายครับคือการเมืองที่จำเป็นต้องอธิบายมันต้องใช้เวลาครับผมหวังว่าคนฟังก็คงไม่เบื่อหรอกคงจะไปฟังทีละขยักก็ได้ครับไม่ต้องฟังทีเดียวจบหรอกครับฟัง3ครั้งก็ได้นะครับทีนี้ด็อกเตอร์มาแล้วก็เอาให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าคนฟังเขาจะนะค่อยทยอยฟังเอาทีละ2ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่งั้นก็ดีครับผมจะได้ต่อยอดอะไรด้วยในบางประเด็นนะคือจริงๆครับครับใจผมนะครับผมจะฟังด็อกเตอร์ก่อนครับขอบคุณครับครับจะไม่ให้เกิน30นาทีนะครับจริงๆเนี่ยประเด็นเรื่องความจำเป็นในการที่จะต้องพูดวันนี้จริงๆวันนี้ประเด็นที่หลวงตาพูดเนี่ยผมคิดว่ามันขมวดอะไรเข้ามาเยอะนะครับตอบคำถามได้หลายคำถามคำว่าเปลี่ยนระบอบนั้นคนก็คิดว่าเมื่อก่อนนี่เข้าใจว่าก็เปลี่ยนตัวกษัตริย์หรือล้มกษัตริย์ไปเลยเนี่ยนะมันเป็นการเข้าใจซึ่งเราก็คิดว่ายกระดับมาแล้วโอ้โหกล้าบาดว่าเจ้าเข้าใจแล้วว่าเจ้ามันเกี่ยวข้องจริงนะครับแต่จริงๆเมื่อเราได้เรียนรู้กันลึกๆเนี่ยนะครับตัวละครเขาออกมาครบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยิ่งซับซ้อนใช่ไหมครับอันนี้เราก็ตาสว่างขึ้นมาหลายระดับแล้วบางครั้งเนี่ยมันถึงขนาดยกระดับมาว่าแม้กระทั่งในกลุ่มพวกเรากันเองเนี่ยคิดว่าเป็นพวกที่ต่อสู้เจตนาดีอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นอุปสรรคสำหรับการจะเปลี่ยนระบอบด้วยเพราะวันนี้จริงๆเนี่ยถ้าใครนะลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาจะทำคุณูปการให้กับหลวงตานะเอาคลิปนี้นะครับมานั่ง transcribe เสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้หลวงตาเอามาตรวจทานอีกอันนี้เขียนเป็นหนังสือเล่มเล็กๆได้ให้หลวงตาไปเติมเนื้อหานะเรื่องหลักประชาธิปไตยตอนท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอกฝาลงไปให้มันชัดอีกว่าไอ้ตัวระบอบมันเป็นอย่างเนี้ยที่มันเลวร้ายเนี่ยนะครับ
แล้วไอ้ตัวที่หลักการที่จะต้องเป็นตัวที่เอามาจับวางไว้เพื่อให้เป็นฐานสำหรับระบอบใหม่ซึ่งเราจะต้องสร้างมาแทนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเกิดขึ้นวันนี้หลายเรื่องหลายราวเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องเข้าใจจับประเด็นให้ได้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาวิชาที่สำเร็จในตัวและสำหรับคนที่มีพื้นอยู่แล้วนี่จะเข้าใจเลยว่านะครับอันนี้มันเป็นแก่นสำหรับการที่เป็นพื้นฐานสำหรับการที่จะต้องเอามาเป็นหลักสำหรับการปฏิวัตินะครับคนอาจจะโจมตีนะครับตรงโน้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้ท่านั้นท่านี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องฟังแล้วจับประเด็นกันให้ถูกเนี่ยมันครบสมบูรณ์อยู่ในนั้นทั้งหมดแน่นอนแล้วครับการพูด3ชั่วโมงไม่สามารถจะลงรายละเอียดในทุกเรื่องได้นะครับบางเรื่องก็อาจจะต้องลงไปลึกกว่านั้นอีกในโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของยุทธวิธีนะครับต่างๆเนี่ยมันก็พูดกันไม่ได้เอาละเรื่องแรกที่ผมอยากจะสรุปในเบื้องต้นก็คือบอกว่าไอ้ความจำเป็นในการต้องพูดวันนี้นะครับมันจำเป็นจริงๆแล้วที่บอกที่จำเป็นเนี่ยมันก็คือว่ามีคนที่ยังไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนระบอบอย่างที่หลวงตาพูดอ้าวแล้วจะเอายังไงจะเปลี่ยนยังไงนึกภาพไม่ออกครับเพราะเราเนี่ยนะจริงๆหลังจากรัฐประหารปี49มาแล้วหลายคนก็ยังไม่นึกไม่ออกนะว่าการเปลี่ยนแปลงจะให้จากระบอบเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆแล้วจะไปใช้วิธีการหน่อมแนมประชาธิปไตยปฏิรูปเข้าไปเลือกคะแนนเสียงเข้าไปเต็มสภาแล้วก็เล่นตามกรอบกติกาเขียนรัฐธรรมนูญมาแล้วก็สู้กันตามนั้นเชื่อไหมว่าเมื่อกระทั่งปีที่แล้วก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะล้มเนี่ยมีนักวิชาการหลายคนซึ่งผมได้เจอเนี่ยไม่เข้าใจแนวทางเปลี่ยนระบอบมองว่านี่เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระไม่มีกรอบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เพ้อฝันสังคมไทยไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างนะมันมีจริงๆแล้ววันนี้ก็ยังมีคนที่อยู่กันหลายลักษณะนะครับมีคนที่ไม่เข้าใจไม่เชื่อนะครับยังมีอยู่เยอะแต่ว่าปรากฏกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ฝั่งเสื้อแดงเนี่ยเขาเข้าใจอะไรได้ง่ายเพราะเขาเจ็บช้ำมาเขาต่อสู้กันมาเสียเลือดเสียเนื้อเรียนรู้นะฝากความหวังไว้แล้วก็มุ่งตามความหวังแล้วก็ตามในเส้นทางที่คิดเขาคิดว่าดีที่สุดแล้วเขาก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองอันนี้จะเข้าใจแต่มันมีกลุ่มอื่นที่อยู่ตรงกันข้ามเลยนอกจากไม่เข้าใจแล้วก็มองพวกเรานี่เป็นศัตรูเป็นอันตรายต่อบ้านต่อเมืองนะบ้านเมืองเขาจะอยู่ดีกินดีกันแล้วสงบสุขแล้วไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเนี่ยนะครับพวกนี้นี่เรียกว่าสุดขั้วสุดโต่งไปอีกด้านนึงเลยซึ่งถ้าไปถึงพวกนั้นนะครับอาจจะมีบางคนที่ดวงตาเห็นธรรมได้ง่ายเพราะว่าฐานจริงๆลึกๆแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายเนี่ยก็อาจจะมีอยู่เยอะเพราะนั้นคลิปอย่างนี้นะถือว่ายังเป็นประโยชน์อยู่มากทีนี้ไอ้ส่วนที่อันตรายแล้วมันอยู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้วันนี้หลวงตาก็ได้พูดถึงก็คือกระบวนที่อยู่ในแบบประชาธิปไตยเนี่ยผ่านการต่อสู้กันมาแล้วมีอำนาจมีศักยภาพในการที่เข้าถึงมวลชนในการที่จะทำให้มีอิทธิพลต่อนะขบวนปรากฏว่าคุณกลุ่มคนกลุ่มนี้ด้วยมิจฉาทิฐิหรือด้วยผลประโยชน์หรือว่าด้วยนะความคาดหวังระยะสั้นคิดแบบสั้นๆหรือว่ากะเกณฑ์เอาตามความเป็นจริงว่ายังไงรัชกาลที่10เนี่ยมันอาจจะต้องดันกันโผล่กันขึ้นมาได้เมื่อคนมีอำนาจเขาต่อรองเข้าดีลกันนะวันนี้ไม่ว่าจะดูตัวละครไหนP Palace ไม่ว่าจะพี่หรือน้องเนี่ยมันก็อยากให้นะอยู่ในตำแหน่งต่อเนี่ยแล้วมันก็มีทรัพย์สินมีบารมีต่างๆมีเส้นสายต่างๆก็ยังอยู่เหนือหลายองค์กรอยู่นะทหารนักการเมืองนักธุรกิจทั้งหลายก็ยังอยากจะชูไอ้ตัว P Palace ตัวนี้อยู่วังอ่ะนะครับให้ได้อยู่ในอำนาจอยู่เพราะนั้นเนี่ยยังไงมันก็จะต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อมันยังต้องมีอยู่ก็ยังไม่ต้องไปพูดอะไรเกินเลยละฉันขอกลับไปอย่างน้อยดีไม่ดีเนี่ยถ้าเขาจะต้องนะต่อรองกันเอาลองฝั่ง P ที่2ก็คือ P เพื่อไทยเนี่ยนะเพื่อไทยปัจจุบันนี้ก็คือชินวัตรแล้วก็คณะการเมืองทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังต้องต่อรองวันนี้จะมาอยู่ๆเนี่ยจะลุกมาหักก็ได้ไงในเมื่อ P อีก P นึงก็ P 3 P อ่ะ P ประยุทธ์ P ป๊อกนะครับแล้วก็ P ประวิตรเนี่ยเขาวันนี้เขากำลังกลุ่มอำนาจอยู่แล้วกำลังจะสานเกลี่ยอำนาจอยู่แล้วก็จำเป็นต้องพึ่งกลุ่มผลประโยชน์อื่นในการที่จะคงอยู่เนี่ยซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะ P Palace P เพื่อไทยนะแล้วก็ P ไอ้3ปอเนี่ยนะครับแล้วยังมี P เปรมอีกซึ่ง P เปรมเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเครือข่ายอำนาจเขาเนี่ยธรรมดาที่ไหนมันไม่ใช่แค่ Palace อย่างเดียวมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์มันเป็นกลุ่มทหารบางกลุ่มข้าราชการจำนวนมากกลุ่มเนติบริกรซึ่งได้ประโยชน์กลุ่มนัก
นักบริหารนักจัดการที่ประสบความสำเร็จเป็นคนสังคมชั้นสูงซึ่งพวกนี้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันในแง่ที่กินหอมตอมม่วนกันมาได้ประโยชน์ร่วมกันมาแล้วก็มีความเชื่อบางอย่างที่สอดคล้องกันแต่ผลประโยชน์นั้นสอดคล้องกันแน่นอนมันรวมแล้วมันลึกมากจนกระทั่งนะมันลำบากคนเหล่านี้นะครับผมก็เรียกว่าถ้าจะมองว่าพูดด้วยความเข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะมีรัชกาลที่10เผื่อกูจะได้กลับบ้านแล้วกูอาจจะมีโอกาสได้ทำอะไรมั่งแล้วก็วันนี้แนวทางเพื่อไทยเนี่ยมันเขาก็จำเป็นต้องดีลกับอำนาจข้างบนไงประชาชนพักไว้ก่อนนะซึ่งทัศนคติเหล่านี้จริงๆเนี่ยเราเข้าใจกันได้แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่านะมีเจตนาร้ายต้องการที่จะล้มล้างการปฏิวัติก็คงอยากจะเห็นการปฏิวัติเหมือนกันการเปลี่ยนระบอบเหมือนกันก็คงจะรู้แล้วว่าไปอยู่กรอบเดิมเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่มีทางที่จะออกพ้นจากปัญหาตรงนี้ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็เป็นอุปสรรคกันอยู่เพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยสำหรับพวกเราที่ฟังกันมาแล้วย้ำแล้วย้ำอีกอ้าวก็นะ3ชั่วโมงอีกแล้วเนี่ยแต่จริงๆวันนี้คลิปที่ออกไปนะครับถ้ามีคนฟังตั้งแต่ต้นบางคนฟังครั้งแรกอาจจะบรรลุธรรมเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราดูถูกไม่ได้ก็จะต้องช่วยกันนำส่งต่อไปนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่หลวงตาได้พูดถึงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความชัดเจนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ขบวนปฏิวัติเนี่ยจะต้องมาพูดกันโดยเฉพาะยิ่งข้อคิดที่ฝากไปถึงเสรีไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมีค่าอย่างมากแน่นอนแล้วครับในฐานะที่นะจังหวะที่ยังไม่พร้อมบางทีเนี่ยการจะประกาศอะไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูฐานะของตัวเองดูความพร้อมดูปัจจัยต่างๆนะครับถ้าเราพูดอะไรเร็วเกินไปหรือว่ามันเกินตัวเนี่ยบางทีเนี่ยสำหรับคนที่เขารอบคอบมีประสบการณ์แล้วก็อาจจะใจเย็นรอจังหวะดูก่อนแต่เมื่อถึงจุดสำคัญเนี่ยถ้าขบวนนำไม่มีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้แล้วยังตอแหลหรือว่ายังไม่มีหลักการชัดเจนหรือไปหลอกลวงมวลชนหรือว่าไปหลงกับมิจฉาทิฐิเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งวันนี้คิดว่าสิ่งที่หลวงตาพูดผมไม่ต้องไปอธิบายความมากนะครับต้องมีความชัดเจนต้องเป็นไปตามหลักการเป็นไปตามหลักวิชาแล้วก็ต้องไม่หลอกลวงเมื่อมีความชัดเจนตรงนั้นเนี่ยการวางเป้าหมายเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยพี่น้องประชาชนหลายส่วนเนี่ยรู้แล้วว่าต้องเปลี่ยนระบอบละกลับไปอยู่ระบอบเดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50ว่าแย่แล้วที่จะออกมา57เนี่ยหรือ58เนี่ยมันจะไม่ยิ่งแย่กว่าเดิมหรอนะครับแล้วขณะที่กลไกอำนาจนั่นน่ะเขาเป็นสูตรงูเหลือมอ่ะเผด็จการเมืองไทยนี่มันเป็นงูเหลือมใหญ่อยู่มาตั้งแต่2475นะครับพอมันล้มปุ๊บมันเริ่มนะมันเล็กแต่ว่ามันค่อยๆสร้างตัวเองมาเรื่อยๆเนี่ยจนวันนี้เนี่ยมันขยายเครือข่ายเป็นความซับซ้อนนะซึ่งถ้าจะตีมาเป็นตัวที่เราจะต้องสู้เนี่ยไม้ค้ำเผด็จการหรือตัวโครงสร้างอำนาจหรือตัวระบอบมันเนี่ยอำนาจกษัตริย์ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้กษัตริย์กำลังเสื่อมแต่ว่าเครือข่ายอำนาจกลุ่มผลประโยชน์ที่อยู่ข้างๆนั่นนะนะครับมันเป็นตัวที่สำแดงอิทธิฤทธิ์กันชัดเจนที่สุดทีนี้เนี่ยวิธีออกวิธีแก้นะครับหลวงตาก็บอกชัดเจนวันนี้ว่าการแก้เนี่ยมันก็คือต้องไปยึดอำนาจมาแหละง่ายๆที่จริงเนี่ยประยุทธ์มันทำให้เห็นแล้วว่าการแก้เนี่ยนะในอำนาจโครงสร้างที่มันมีนะอำนาจระดับสูงแล้วก็มันจำเป็นจะต้องนะใช้ความถูกต้องชอบธรรมหรือใช้อำนาจใช้กลไกต่างๆเข้ามาเอื้อเนี่ยมันก็คือต้องยึดอำนาจสูงสุดให้ได้พวกเราประฝั่งประชาชนเนี่ยนะครับก็คิดกันแต่ว่าเราเลือกตั้งไปแล้วปุ๊บก็เป็นอำนาจสูงสุดแล้วไงประกาศแล้วไงก็ต้องให้ทำงานแต่พอนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น 7-8 ปีทำให้เรารู้ว่ามันไม่ได้มันไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะยึดอำนาจคืนมาจะทำยังไงครับเลือกตั้งก็ไม่ได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญเราก็รู้อยู่แล้วได้รัฐธรรมนูญมาเนี่ยแล้วคนเขียนรัฐธรรมนูญเป็นใครขั้นตอนต่างๆเขาก็จะไม่ยอมยิ่งวันนี้เขายิ่งครอบจะไม่ยอมให้เราทำอะไรเลยตอนที่เราเลือกรัฐบาลเข้าไปถูกต้องชอบทำเป็นเสียงข้างมากจะทำอะไรจริงๆมันก็ได้ดั่งใจอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ให้ทำแล้ววันนี้ยิ่งอำนาจน้อยเนี่ยมันจะทำได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นแนวทางปฏิรูปนี่ก็ควรจะรู้ได้แล้วแล้วลักษณะของการจะหนุนพรรคอะไรก็แล้วแต่จะให้เข้าไปเป็นรัฐบาลภายใต้กรอบกติกาที่จะออกมาซึ่งเขียนโดยไอ้พวกโจรทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามุ่งหวังไปทางนั้นก็ถือว่าหลงทางแล้วนะครับถือว่าหลงทางเพราะนั้นทำยังไงอะที่ผมบอกว่าเหมือนประยุทธ์มันทำก็กันยังไงก็คือยึดอำนาจหน้าซื่อๆเลยหลวงตาก็บอกไปแล้วนะครับก็คือต้องยึดอำนาจเมื่อยึดอำนาจได้แล้วปุ๊บก็ตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาก็เหมือนกับที่ประยุทธ์มันทำเนี่ยไม่แต่ประยุทธ์เนี่ยมันอ้างความชอบธรรมโดยใช้อำนาจกษัตริย์เสร็จแล้วก็ตั้งเป็นองค์คณะเป็นรัฐาธิปัตย์ขึ้นมาแล้วให้กษัตริย์สแตมป์แต่เนื่องจากมันไม่มีความชอบธรรมแล้วประชาชนเราก็ไม่ยอมชาวโลกเขาก็ไม่ยอมรับ
พราะนั้นวันนี้ก็เลยต้องต่อสู้ดิ้นรนก็ต้องพยายามประสานให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันเพื่อให้ตัวเองนะลงจากหลังเสือได้แต่ว่ามันไม่ลงอย่างเดียวหรอกมันก็จะเกาะท่ออำนาจต่อท่ออำนาจเผด็จการเนี่ยสันดานมันถ้าไม่ใช่เผด็จการมันไม่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นถ้ามันขึ้นมาแล้วมันต้องใช้ความเป็นเผด็จการต่อแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าไอ้พวกนี้ไม่มีความถูกต้องชอบธรรมมันเป็นกบฏยึดอำนาจได้เมื่อไหร่ก็ต้องตบหัวกันหน่อยเอาไปจับตัวขังไว้แล้วพิจารณาโทษส่วนพิจารณาโทษแล้วเนี่ยจะอภัยโทษกันอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยซึ่งมันเป็นไปได้แต่ถ้าเขาชิงจังหวะได้ก่อนเขาก็จะรวบหัวรวบหางแล้วทำไก่เกลี่ยทำเป็นเรื่องดีแล้วก็เรามาสามัคคีกันนะแต่อยู่ใต้อุ้งตีนกูนะนะครับนั่นซึ่งเขาก็พยายามจะทำอยู่ในช่วงเปลี่ยนราชการใหม่ซึ่งอันเนี้ย สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าไม่พูดอยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วไม่ย้ำกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วอ่ะพี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องเข้าใจแล้วพยายามเข้าใจให้มันลึกอย่าไปหลงในรายละเอียดอีกนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยลักษณะของถ้าเราจะปฏิวัติจะเปลี่ยนแปลงทั้งระบอบแล้วเรารู้ว่าจะต้องเปลี่ยนทั้งระบอบเนี่ยแล้ววันนี้เราจะไปรักษาหัวใจของมันเอาไว้เนี่ยเหมือนกับการที่นะครับบ่งเอาหนองออกมานะครับจากหัวฝีเนี่ยแต่รักษาหัวฝีเอาไว้แล้วไม่ยอมไปแตะหัวฝีหรือนะครับเอายาไปทาเฉยๆแล้วก็นะไม่ยอมเอาหัวฝีออกไม่ยอมให้หนองมันแตกเพราะกลัวจะกระทบกระเทือนนะครับการจะเปลี่ยนระบอบนี่คงจะเหมือนการเอาหัวฝีออกนะครับถ้าน้ำหนองมันไม่แตกไม่มีน้ำเลือดน้ำหนองออกมากระจายแล้วก็เราไม่เอาหัวหนองหัวฝีออกเนี่ยมันจะหายได้ยังไงครับนะทีนี้ผมได้สรุปเขียนสิ่งที่อาจารย์ชูพงษ์ได้พูดเอาไว้เนี่ยประมาณ10ประการนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าระบอบมันคือโครงสร้างอำนาจแล้ววันนี้เขายึดไปได้ทั้งหมดเขามีอำนาจแล้วเขาจัดสรรผลประโยชน์แล้วมันก็ต่อท่อกันไปเนี่ยนะจนทำให้มันเกิดความเข้มแข็งซึ่งมันยากมากที่เราจะต้องไปต่อสู้แต่เราจะต้องเข้าใจว่ามันก็มีโครงสร้างของมันซึ่งถึงแม้วันนี้มันจะผ่านการเวลามายึดได้ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านกองกำลังทหารนะครับทางด้านกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจศาสนาวัฒนธรรมสังคมการศึกษาเนี่ยมันยึดเข้าไปหมดเนี่ยแล้วเขาก็ใช้ทรัพยากรแล้วก็อำนาจที่เขายึดไปได้นั้นไปยิ่งกระชับให้มันแน่นยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากมันไม่ถูกต้องชอบธรรมเนื่องจากจริงๆแล้วอำนาจทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเมื่อประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจแล้วเขาไม่ยอมเนี่ยไอ้พวกนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วตัวมันเองก็ทำลายตัวมันเองนะครับเพราะว่าในสังคมโลกปัจจุบันนั้นเขาไม่ยอมรับเนี่ยเมื่อสภาพการเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเอายังไงกันต่อนะครับประเด็นสำคัญที่ผมสรุปเป็น10ประเด็นคร่าวๆนะครับง่ายๆเพื่อให้เป็นหลักจริงๆหลวงตาพูดประเด็นอื่นด้วยเนี่ยผมได้จดเอาไว้นะครับช่วงที่ฟังแล้วก็พยายามจะสังเคราะห์ออกมาเป็นความคิดเนี่ยแล้วไงอ่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องว่ามันเป็นปัญหาระบอบอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเท่าที่ผมพูดมาหมดแล้วเนี่ย1เนี่ยก็คือต้องล้มอํานาจกษัตริย์เพราะมันเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างอํานาจการล้มเนี่ยไม่ได้แปลว่าล้มตัวกษัตริย์ต้องฆ่าให้ตายนะเพียงอย่างเดียวนะครับหรือเท่านั้นแต่จริงๆมันหมายถึงว่ามีก็ได้แต่ว่าอำนาจนั้นเราล้มที่ตัวอำนาจนะครับอำนาจอยู่อย่างเดิมไม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนเป้าหมายก็คือก็ต้องล้มแล้วจะต้องไม่มีการอ้อมค้อมด้วยเพราะว่าอำนาจวันนี้ถูกนำมาใช้แล้วตัวกษัตริย์เองก็ได้ใช้อย่างปรากฏชัดเจนนะเป็นความผิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะนั้นในเรื่องของการชูตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าในอนาคตก็คืออำนาจกษัตริย์อยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับเพราะเป็นศูนย์การโครงสร้างอำนาจนะครับข้อ2ก็คือต้องไม่ยอมรับอำนาจเถื่อนและทุกสิ่งที่มันขัดกับหลักการประชาธิปไตยหลักการสิทธิมนุษยชนต้องล้มล้างต้องไม่ยอมรับทุกอย่างที่มันจะออกมาจากนี้พวกที่ทำมันก็ยังเป็นกบฏอยู่เหมือนเดิมนะเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะคลอดออกมาทั้งหมดนี่มันไม่ชอบธรรมตั้งแต่ต้นมันผิดร่องผิดรอยมาตั้งแต่ต้นเราก็รู้อยู่แล้วถ้าเราไม่ล้มล้างสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่สามารถจะนำพาประเทศชาติต่อไปได้นอกจากล้มอำนาจของกษัตริย์แล้วผลพวงใดๆที่เป็นผลมาจากการยึดอำนาจของประชาชนเนี่ยแล้วก็สร้างระบอบเผด็จการประชาธิปไตยเนี่ยก็จำเป็นจะต้องหายไปให้หมดแล้วเราจะต้องไม่ยอมรับแล้วต้องปักหลักให้แน่นว่าเราจะต้องล้มล้างสิ่งเหล่านี้นะครับอันที่3เนี่ยไม้ค้ำเผด็จการมันมีอยู่ในทุกระบบแล้วมันกำลังทำงานกันอยู่ในตอนนี้แล้วเนื่องจากเขายึดอำนาจไปได้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถจะชี้เป้าต่างๆได้นะทีนี้ประชาชนเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เป็นคนหมู่มากนะถึงจะไม่ใช่มานับกันว่าค่อนประเทศนะการปฏิวัติเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาคนทั้งประเทศ
หรือค้อนประเทศลุกขึ้นมาทำพลังของนะหลายท่านปราชญ์ผู้รู้หลายท่านก็บอกว่าถ้าพลังประชาชนเนี่ยมันมีนะเอาง่ายๆถ้าลุกขึ้นมาแล้วโมบิลไลซ์กันได้จริงๆเนี่ย5ล้านเนี่ยมันก็โอ้โหคงจะนะครับเบ็ดเสร็จได้แล้วมันขึ้นอยู่กับวิธีการและเป้าหมายที่มันชัดเจนนะครับถ้าไปจัดการกับอำนาจสูงสุดได้ยึดอำนาจมาได้เนี่ยนะครับประชาชนแค่จำนวน5ล้านเนี่ยถ้าเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันถูกต้องเนี่ยมันเกินพอนะครับทีนี้ไอ้ไม้ค้ำเผด็จการมันมีอยู่ในทุกระบบบางทีก็เรารู้สึกเหมือนว่าเราจะแพ้มันหรือเปล่าเราสู้มันไม่ได้หรือเปล่าจริงๆพวกเราจะต้องมั่นใจว่าพวกเราเนี่ยจริงๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยสามารถจะเข้าไปถึงมีข้อมูลแล้วเข้าถึงตัวบุคคลเข้าถึงตัวกลไกแล้วสามารถจะไปทำลายล้างหรือบั่นทอนหรือทำให้มันเสื่อมนะครับในทุกระบบได้เช่นกันผมใช้คำว่ามดแดงล้มช้างนั่นก็คือว่าใครอยู่ที่ไหนทำอะไรต้องทำนะครับทำอะไรได้ก็ต้องทำแต่ทีนี้เวลาเราทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีเราไม่คิดว่ามันคงไม่เกิดผลนะแล้วก็เลยท้อหรือบางทีไปหลงกับรายละเอียดบางเรื่องหรือไปซุกกับเรื่องบางเรื่องแล้วไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเกิดความท้อแล้วบางทีก็ไปทะเลาะ กันเองในขบวนอย่างที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยข้อหลักข้อ4ก็ต้องจำให้ได้ว่าเราต้องใช้หลักถือหลักตาดูดาวเท้าติดดินอันนี้เป็นคำพูดของดร.ทักษิณเขาพูดกันแต่จริงๆขบวนปฏิวัติใช้คำนี้ได้ครับตาดูดาวแปลว่าเป้าหมายเราก็คือเปลี่ยนระบอบแล้วเป็นการเปลี่ยนระบอบโดยเข้าใจโครงสร้างมันทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตัวกษัตริย์อำนาจกองทัพอำนาจในทางเศรษฐกิจนะครับอำนาจของระบบข้าราชการอำนาจในเชิงวัฒนธรรมวัดวาอารามนะครับสังคมแล้วก็โรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดนั้นเราต้องไปเปลี่ยนกันทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งตัวเราเองก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะนั้นเนี่ยการจะเปลี่ยนทั้งระบอบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจระบอบให้มันชัดเข้าใจว่าสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคกับการสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องออกไปให้หมดแต่ว่าสูงสุดแล้วอำนาจต้องเป็นของประชาชนแล้วเอาหลักประชาธิปไตยอย่างที่อาจารย์ชูพงษ์ว่าเนี่ยแต่การจะทำนั่นน่ะมันต้องสิ่งเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการส่งซีดีการพัฒนาตัวเองนะครับการเริ่มจัดตั้งกับพี่น้องกลุ่มใกล้ๆนะครับหรือว่าการประจานไอ้กลุ่มคนที่มันออกมาผิดมาทำผิดทำชั่วจะคดจะโกงแม้กระทั่งเรื่องมงเรื่องไม้ทั้งหลายบางทีเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆที่พวกเราทำกันเนี่ยมันทำให้พวกนี้ไม่กล้ากินนะครับในสุดแล้วสัญญานั้นก็ต้องยกเลิกไปแล้วก็ออกมาแก้ตัวแบบนะประจานตัวเองนะครับไม่ได้โกงหรอกเพียงแค่ส่วนต่างมันเยอะแค่นั้นเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือชัยชนะของการรุกในเชิงนะความชอบธรรมในเชิงความเข้าใจว่าไอ้พวกคนดีทั้งหลายที่มันอ้างว่าเป็นคนดีเนี่ยแต่มันไม่ยอมให้ตรวจสอบได้แต่ตัวมันแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่ได้มีทีท่าจะโปร่งใสไม่ใช่เป็นผู้ดีมีนามสกุลดีๆแล้วมันจะไม่คดไม่โกงนะครับเนี่ยคนดีที่เขายัดมาให้มันไม่ใช่ความดีที่แท้จริงเพราะนั้นสิ่งละอันพันละน้อยที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเนี่ยตาดูดาวใช่ครับแล้วก็จะต้องให้เป็นดาวดวงเดียวกันด้วยนะเอกภาพทางความคิดทางอุดมการณ์อุดมคตินะครับทุกวันนี้ที่เราสู้กันมาเนี่ยบางทีการพูดเหมือนเย่นเย้อเหมือนทั้งหลายแต่จริงๆแล้วนะครับวันนี้มันได้ทำให้พี่น้องเข้าใจในสิ่งเดียวกันแล้วก็ถึงเวลาสำคัญมาเนี่ยนะครับมันก็คัดกรองไปนะครับคนบางคนของแท้มันก็คือของแท้แต่ของที่มันปลอมเนี่ยวันหนึ่งมันก็พิสูจน์ขึ้นมาแล้วยิ่งมวลชนเติบโตนั้นก็จะแยกได้ว่าอันไหนของแท้ของจริงเพราะนั้นความชัดเจนในเรื่องเป้าหมายนะที่ร่วมกันหรือเอกภาพทางอุดมการณ์เนี่ยหรือทางความคิดก่อนก็ได้มันก็ชัดเจนขึ้นเพราะนั้นเนี่ยนะเราก็จะได้เข้าใจว่าตาเราดูดาวดวงเดียวกันนะแต่เท้าที่ติดดินไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีขั้นมีตอนมีลำดับนะครับอัตวิสัยเราอาจจะไปแล้วแต่ว่าในเมื่อภาวะวิสัยความจริงตัวแปรต่างมันยังไม่พร้อมนะครับเหมือนจะสร้างตึกเนี่ยครับยังไม่มีทรายไม่มีหินยังไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยจะเอาหน้าจั่วเนี่ยขึ้นไปเตรียมรอกูจะใส่หน้าจั่วอย่างสวยอย่างต้องเอาเป็นแบบที่กูอยากให้เป็นเลยมันก็ไม่ได้นะครับก็ต้องทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้วใครทำอะไรได้ก็ต้องทำนะครับข้อที่5เนี่ยพลังประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดวันนี้ใครจะหวังท่านจารุพงษ์ใครจะหวังดร.ทักษิณจะลงมาช่วยยิ่งลักษณ์จะมาเป็นนายกอีกทีนึงเนี่ยนะอะไรทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความนะเวลาเราแยกดูตัวบุคคลแต่ละคนปุ๊บเนี่ยนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีพลังละมันไม่มีพลังมันทำอะไรได้ไม่มากหรอกครับจะหาแม้กระทั่งวันนี้ต่อให้เอาดร.ทักษิณมานำบอกว่าจะต่อสู้เนี่ยพอมาปุ๊บก็เรียกแขกฝั่งตรงข้ามได้เลยทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังจริงๆเนี่ยพลังประชาชนครับสำคัญที่สุดเพราะมันมีความชอบธรรมอยู่ในนั้นมันเหนือกว่าสิ่งอื่นใดอ้างทักษิณขึ้นมาอ้างสิทธิ์ของทักษิณความเก่งของทักษิณการเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ย
มันยังไม่ดีเท่ากับตัวประชาชนจริงๆเพราะใครมาลบล้างมันไม่ได้แล้วตัวประชาชนเนี่ยมันก็หมายถึงคนเสื้อเหลืองเสื้อสีอื่นที่มันกำลังมาต่อต้านขบวนของประชาธิปไตยเพราะคิดว่าเป็นทาสทักษิณเป็นเสื้อแดงเป็นกลุ่มคนที่โง่เง่าเต่าตุนนะครับถูกหลอกใช้แล้วก็จะทำร้ายประเทศชาติเผาบ้านเผาเมืองนะครับถ้าเป็นประชาชนที่อยู่บนหลักของประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นพลังที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวมันมีความชอบธรรมอยู่ในตัวโดยไม่ต้องไป justify หรืออธิบายแก้ตัวแต่ทีนี้พลังประชาชนนี่มันต้องเป็นพลังที่มีความชัดเจนอยู่บนแนวทางว่าต้องเป็นไปเพื่อประชาธิปไตยจริงๆในเชิงปริมาณต้องมากอันนี้เราไม่เถียงกันแล้วว่าการจะแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงประเทศวันนี้ต้องอาศัยพลังปริมาณนะครับทีนี้ปริมาณวันนี้มันก็แน่นอนอ่ะเขาก็ต้องการให้เราแยกกันนะครับเขาไม่ต้องการให้เราเป็นเอกภาพเขานะเขาก็ทำลายทั้งทุกอย่างที่เราเห็นอ่ะเพื่อไทยที่จะเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมพลังประชาชนได้เนี่ยเขาทำลายไปให้หมดนะครับแล้วก็การที่พลังประชาชนสามารถจะมีสิทธิในการจะชี้นิ้วว่าจะเอาใครมาเป็นผู้ปกครองชอบนโยบายบริหารบ้านเมืองแบบไหนอยากได้ประโยชน์มากมายขนาดไหนเนี่ยผ่านการเลือกตั้งเขาก็ทำลายตรงนั้นแต่ว่าเขาทำลายกลไกเฉยๆเขาไม่สามารถทำลายจิตสำนึกแล้วก็จำนวนของประชาชนแล้วการพัฒนาการของประชาชนเขาคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเชิงปริมาณและคุณภาพวันนี้เนี่ยเพื่อไทยจะไปไหนจะสู้ไม่สู้ช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือใครจะทำอะไรยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของในเชิงปริมาณเนี่ยผมเชื่อว่าฝั่งที่จะเป็นประชาธิปไตยมันไม่มีลดไม่มีหายเพียงแต่อาจจะมีมิจฉาทิฐิมีอะไรบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วมันก็จะไหลไปรวมกันทั้งหมดแล้วคุณภาพเนี่ยมันก็จะยกระดับมากขึ้นสิ่งที่เราทำกันมาตลอดมาอะไรประชาชนนปช.ยุ้ยเซและพี่น้องเราวันนี้ก็นะยืนหยัดการเวลามันก็พิสูจน์คุณค่าของคนแต่ละคนก็จะลุกขึ้นมาทำแล้วยิ่งนานวันคนก็จะยิ่งเห็นภาพไอ้พวกตัวปลอมทั้งหลายที่พาคนไปหลงทางคอยโจมตีคนอื่นนะครับเพื่อตัวเองจะได้ดูดีขึ้นเนี่ยนิสัยแบบประชาธิปัตย์มันทำลายตัวเองหมดครับประชาธิปัตย์ก็เห็นแล้วขนาดเอาผู้ดีระดับไหนอะนะครับจบออกซฟอร์ดมามาดต่างๆเนี่ยเขาเลือกมาอย่างดีภาษาอังกฤษต้องเป็นแบบ British English แล้วเป็นไงครับมันก็เน่าก็เละไปหมดเพราะมันไม่ดีจริงนะครับพวกเราก็ขอให้มั่นใจในสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องของพลังประชาชนพลังประชาชนเป็นคำตอบที่แน่นอนที่สุดของการเปลี่ยนระบอบนะครับในเชิงทั้งปริมาณและคุณภาพแล้วแต่ว่าประชาชนจะต้องเรียนรู้ที่ต้องปลดแอกจากการครอบงำทุกอย่างนะครับอย่าไปหวังให้ใครขึ้นมาแล้วก็เป็นพระเอกแล้วก็นะรับเอาอำนาจไปบริหารอย่างเบ็ดเสร็จโดยที่พวกเราไม่รู้ว่าอำนาจนั้นจะไปใช้อย่างไรนะครับหลักการประชาธิปไตยที่อาจารย์ชูพงษ์พูดไว้นั่นก็เป็นสิ่งที่ทางด้านนะแกนนำการปฏิวัติซึ่งถ้าเป็นเสรีไทยขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งเราก็หวังและก็จะช่วยเหลือให้องค์การเสรีไทยเนี่ยนะครับชูขึ้นมาเป็นตัวแทนประชาชนแต่ว่าอุดมการณ์และทิศทางจะต้องเป็นสิ่งที่หลอมใจประชาชนได้นั่นก็แปลว่าจะต้องนะครับต้องเป็นประชาธิปไตยจริงไม่ใช่เอาประชาชนมาอยู่ใต้การครอบงำแต่จะต้องให้ประชาชนเติบโตซึ่งผมฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะชื่นใจตรงที่ว่าตัวท่านเลขาธิการเองเนี่ยก็เป็นลักษณะจะไม่ดึงอำนาจมาที่ตัวเองไม่เอาตัวเองไปเป็นพระเอกไม่หลอกลวงประชาชนว่าเชื่อข้าพเจ้าตามข้าพเจ้ามาแล้วจะได้แต่บอกว่าท่านนั่นแหละคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นทิศทางที่ผมเชื่อว่าถูกต้องแต่ขณะเดียวกันนะครับสังคมไทยก็ยังเป็นสังคมไทยจะต้องมีผู้นำซึ่งนะครับผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำทางแนวทางแล้วก็ต้องมีการรวมศูนย์กันเพราะจิตสำนึกของคนไทยนั้นจะเป็นลักษณะว่าทำงานเป็นกลุ่มไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่ก็จะรอให้คนอื่นทำนะให้อะไรเงี้ยประเภทจะยกตัวเองขึ้นมาว่าฉันเนี่ยฉันจะต้องมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนั้นของเรามันจะน้อยเพราะว่าเรายังติดสังคมที่เชิดชูบุคคลหรือว่าหวังให้คนอื่นทำหรือว่ามีระบบว่าต้องมีหัวหน้ามีคนที่เก่งกว่ามีเจ้านายนะมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะก็ถือว่ามันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยก็ต้องเข้าใจว่าก็จำเป็นจะต้องมีแกนนำแล้วจริงๆเนี่ยแกนนำไม่ว่าประเภทไหนที่จะสำเร็จยิ่งใหญ่ต้องมีมหาบุรุษคนที่มีจิตสำนึกมีอุดมการณ์และมีความเสียสละซุนยัตเซนหนังที่พวกเราได้ดูกันเนี่ยผมก็ดูหลายรอบแล้วนะครับก็เห็นชัดเจนว่าคนที่มีอุดมการณ์ชัดแจ้งประกาศกล้าประกาศเนี่ยจักรพรรดิของเขาเนี่ยอยู่มาหลายพันปีประกาศเลยว่าต้องสร้างสาธารณรัฐล้มกษัตริย์เขาพูดชัดเจนนะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยกองกำลังมีไม่เท่าไหร่เองนะครับประเทศจีนใหญ่มหาศาลเนี่ยเริ่มยึดจังหวัดแล้วก็โอไปส่งคนไปครั้งแรกเนี่ยตายเกือบหมดนะครับแทบจะไม่เหลืออะไรแต่ว่า
เมื่อเขาเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องชูขึ้นมาเป็นประเด็นให้คนร่วมกันต่อสู้เพราะความทุกข์ยากลำบากของประชาชนชาวจีนนั้นมันเป็นผลมาจากระบอบนั่นก็คือระบอบกษัตริย์ซึ่งมันเละเทะไปหมดขุนนางตัวนะเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยมันเลวร้ายหมดแล้วก็ราชสำนักเองก็ไร้ความสามารถแล้วก็ทำให้เกิด ต่างชาติเข้าไปฮุบนะครับเมื่อชูประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ดึงดูดใจผู้คนแล้วจากขบวนเล็กๆมันก็กลายเป็นว่ายึดได้ครึ่งประเทศแล้วในที่สุดแล้วก็สามารถจะมีอำนาจต่อรองเพราะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของพลังประชาชนวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ประชาชนก็ต้องเข้าใจว่าเราเป็นพลังสำคัญแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องมีขบวนนำแล้วการอุปโลกคนขึ้นมาก็แปลว่าเขาจะต้องเป็นพระเอกทุกอย่างทั้งหมดแล้วทำเก่งได้ด้วยตัวเองทั้งหมดพวกเราต้องรวมกันเป็นพลังเหมือนกับเอาไม้มารวมกันเป็นมัดใหญ่แล้วมันจะเข้มแข็งแล้วถ้ามีทิศทางชัดเจนก็คือขบวนนำนั่นแหละนะครับข้อ6เนี่ยผมเขียนไว้ว่านะครับขบวนนำต้องชัดเจนอย่าหลงแนวทางปฏิรูปไปใช้การปฏิรูปเด็ดขาดแล้วเมื่อกี้อาจารย์ชูพงศ์ก็พูดอุปสรรคที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับของการปฏิวัติมันคือความคิดอ่ะถ้าความคิดมันผิดซะแล้วนี่ยุ่งนะครับมันยุ่งนะมันจะไปไหนไม่ถึงไหนเพราะนั้นขบวนนำก็จะต้องชัดเจนอันนี้ผมก็ย้ำอีกอันนึงแต่ขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องมองว่าตัวเองนั้นสำคัญสูงสุดนะครับเพราะขบวนนำได้มาแล้วเนี่ยจะต้องเอามาให้ประชาชนและประชาชนจะได้อำนาจต่อจากขบวนนำก็ต่อเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็เรียกร้องแล้วก็สามารถจะสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อที่จะรับอำนาจต่อด้วยนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งผมเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าข้อ7นะครับต้องสานกันในทุกแนวรบอันนี้สำคัญนะหลวงตาก็บอกว่าต้องช่วยกันทำงานให้หนักคำว่าแนวรบของผมเนี่ยผมมองว่าขณะที่เรากำลังปฏิวัติหน้าบัดนี้เนี่ยนะครับขบวนเราแตกกระจัดกระจายแต่ว่าไอ้ที่แตกไปนั้นแต่ละกลุ่มนั้นก็มีอุดมการณ์ติดตัวไปด้วยแล้วก็มีความพร้อมมีประสบการณ์นะครับมีศักยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวทางของการต่อสู้เนี่ยมันมีทั้งต่างประเทศและในประเทศเพราะวันนี้ต้องยอมรับความจริงว่านะครับหลายคนสู้ในประเทศไม่ได้แล้วจริงๆการปัญหาการเมืองปัจจุบันเนี่ยหลวงตาก็ได้พูดไว้ว่านะครับคำถามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าขึ้นอยู่กับใครอ่ะการเปลี่ยนแปลงจะออกมาแบบสงบไม่สงบสำเร็จช้าสำเร็จเร็วหรือจะออกไปแบบไหนเนี่ยนักการเมืองนะครับทั้งสองขั้วสองฝั่งนะครับก็มีคำตอบแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้วังเปรมก็มีคำตอบอยากจะเป็นของตัวเองคนที่อยู่ในวังเองฝั่งนะพี่ฝั่งน้องเนี่ยก็พยายามจะมีคำตอบของตัวเองแต่ขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องของคำตอบของต่างชาติอะไรก็มาด้วยแต่พวกนี้มันลืมคำตอบของประชาชนนะครับทีนี้เวลาเรามาสู้เนี่ยวันนี้ก็แปลว่าจะต้องสู้ทั้งต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยซุนยัตเซนนะครับประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเนี่ยคือการไปเจรจาแล้วเกิดขึ้นที่เนี่ยซานฟรานซิสโกเนี่ยแหละครับไปเจรจาล็อบบี้ในเรื่องของเรื่องของการที่ไม่ให้รัฐบาลยุโรปเนี่ยนะครับให้เงินกู้กับทางราชสำนักจีนเพราะว่าถ้ากู้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาฆ่าพี่น้องชาวจีนนี่มากมายแล้วการโต้เถียงของซุนยัตเซนในที่ประชุมจนทำให้คนต่างชาตินั้นนะไม่ยอมให้เงินกู้ไปซื้ออาวุธอะไรต่างๆให้กับทางฝั่งของราชสำนักทำให้เกิดนะการเปลี่ยนแปลงที่มันเรียกว่าผมคิดว่านั่นคือจุดสำคัญเลยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงล้มราชวงศ์มันเกิดขึ้นได้สำเร็จนะครับเพราะนั้นแนวรบต่างประเทศนี่สำคัญใครก็ตามนะถ้าวิเคราะห์แบบมองด้านเดียวก็บอกโอ้ยพวกนี้ไปนั่งกับผู้นำตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ถ่ายภาพมามันได้แค่นั้นไม่ได้สำเร็จนะครับจริงๆแล้วนี่สำคัญครับที่จริงทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันประกอบกันมันสำคัญหมดเราต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงทั้งระบบเนี่ยเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวสิ่งละอันพันละน้อยการแจกคลิปของท่านเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าท่านไปแจกแล้วปุ๊บคลิปนั้นมันต่อไปอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วบังเอิญไปอยู่ในแวดวงเสื้อเหลืองอะแล้วมันทำให้คนเหล่านั้นแทนที่จะมาต่อต้านก็มาเห็นดีเห็นงามแล้วศึกษาค้นคว้าแล้วกลายมาเป็นฝั่งปฏิวัติได้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามนะครับแนวรบต่างประเทศสำคัญแต่ว่าวันนี้ถ้าเข้าใจว่าภารกิจแนวรบต่างประเทศมันคือการที่จะทำให้ต่างชาตินั้นสนับสนุนประชาชนเข้าใจความถูกต้องชอบธรรมและทิศทางของประชาชนแล้วก็ขบวนปฏิวัติว่าจะไปทางไหนให้เขามั่นใจว่าคนที่ไปนั่งคุยกับเขานะไม่ใช่คนไปร้องทุกข์แต่เป็นคนที่เข้าใจเรื่องของบ้านของเมืองและพร้อมที่จะบอกว่าเฮ้ยวันข้างหน้าถ้าประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแล้วเรามาคุยกันยูจะได้ประโยชน์จากประเทศไทยเยอะในลักษณะที่มันโปร่งใสเป็นแบบเสรีเป็นประชาธิปไตยนะครับ
สามารถจะคุยในนามตัวแทนประชาชนได้เนี่ยแล้วบอกว่าต่อไปประเทศไทยจะต้องเป็นของประชาชนแล้วก็พวกเรานี่แหละคือคนที่กำเอาเจตจำนงของประชาชนร่วมกันจำนวนมากมายบอกเขาให้ชัดเจนเนี่ยถ้าข้างนอกเขาเอาด้วยเนี่ยไอ้ข้างในประเทศเนี่ยมันจะไปไหนไม่ได้ไปไม่เป็นมันก็ต้องนะครับอ่อนแอไปเรื่อยๆนะครับคนข้างในประเทศก็จะไม่ยอมรับรัฐบาลเผด็จการแล้วก็จะรู้เห็นถึงนะความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นทั่วไปแล้วนะครับประชาชนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆความสำเร็จมันอยู่ตรงนั้นเราเข้มแข็งเขาอ่อนแอยิ่งเราเข้มแข็งมากเท่าไหร่เขาอ่อนแอมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายจบได้เร็วแล้วก็ไปในทิศทางที่นะประชาพาไปได้ง่ายนะครับ ก็ข้อ7นะครับต้องประสานกันทั้งในและต่างประเทศทีนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเรามีความแตกต่างกันแน่ๆแล้วมันมีงานหลายด้านเหลือเกินนะครับเพราะนั้นบางทีเขาทำด้านนั้นบางทีมันไม่มีเวลาไปอธิบายกันแล้วการจัดตั้งเรามันก็ไม่สามารถจะทำให้มันแบบชัดเจนได้เพราะวันนี้ก็กระจัดกระจายกันอยู่นะครับก็ต้องรู้จักแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเรื่องที่ได้พูดกันหลวงตามีคนถามมาว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมเองก็ไม่อยากจะไปพูดนะครับแต่คิดว่าในเมื่อเราเข้าใจว่าเจตนานะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็เคยเป็นมิตรเป็นอะไรกันมาก่อนถ้าเอามาใช้ประโยชน์กันได้ไม่ฆ่าไม่ฟันกันให้ตายหรือว่าไม่ทำลายกันให้ตายได้เนี่ยมันก็ดีแต่มันก็คงจะต้องมีการคัดกรองกันต่อไปนะครับใครที่ถูกกล่าวหานะครับก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดคนที่กล่าวหาถ้ากล่าวหาแล้วมันไม่มีหลักมีเกณฑ์นะครับมันไม่มีหลักมีฐานเนี่ยก็จะถูกสังคมประณามเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยใครจะเลือกทำอะไรเนี่ยครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเราหวังที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยต้องรู้ว่ามันมีงานอยู่หลายด้านมีรายละเอียดอยู่หลายส่วนและบางครั้งเนี่ยแต่ละคนทำในแต่ละจุดตามรายละเอียดที่ตัวเองเห็นตามความเชื่อตามแนวทางที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนไปทีไปขัดจังหวะอะไรกันบ้างก็ต้องรู้จักเข้าใจว่าแยกมิตรแยกศัตรูให้ได้นะครับแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างคำนี้เราพูดกันมานานนะครับก็ลองเอาไปคิดให้ดีว่าจะใช้ได้อย่างไรนะครับข้อ8นะครับเมื่อถึงจุดสุกงอมแล้วเนี่ยต่างประเทศจะต้องเป็นหัวหอกชัดเจนแนวรบต่างประเทศที่สำคัญที่สุดคือในประเทศก็ต้องพร้อมปฏิบัติงานระดับสูงสุดด้วยก็คือถึงเวลาที่มันพร้อมอ่ะพี่น้องจังหวะที่จะถามว่าจะยึดอำนาจได้เนี่ยเอาละเอาในอาจารย์ชูพงศ์ก็บอกแล้วนะแง่กองทัพก็คือว่ากองทัพก็ลงมาเป็นของประชาชนจัดการกับไอ้พวกที่เป็นเผด็จการทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาคุ้มครองประชาชนแล้วก็มันก็มีกองทัพในส่วนของประชาชนที่จัดตั้งเพื่อคุ้มครองตัวเองด้วยเมื่อประกาศไม่เอากับเผด็จการเนี่ยมันต้องเล่นงานเราแน่พี่น้องแต่ถ้าเกิดว่ากองทัพที่จะมาเล่นงานเรานั่นถูกเราแทรกซึมเข้าไปแล้วก็ขบวนปฏิวัติทั้งต่างประเทศในประเทศสานกันแล้วก็บอกเป็นแนวทางชัดเจนว่าเราจะยึดอำนาจแล้วเราจะไม่เอาแล้วกับระบอบเผด็จการแล้วเราก็นะมีแผนการซึ่งหลวงตาก็ได้บอกไปแล้วมีรัฐบาลเฉพาะการปุ๊บเนี่ยโทษกรรมนักโทษการเมืองนะเขียนรัฐธรรมนูญเป็นฐานสำหรับการบริหารประเทศต่อไปนะครับแล้วก็จัดการกับพวกที่เป็นกลไกพิษกลไกชั่วทั้งหมดอำนาจนั้นให้เป็นของประชาชนอย่างสมบูรณ์แล้วก็ให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วก็มีการรักษาการไประยะหนึ่งแล้วก็ถึงจะจัดให้มีการเลือกตั้งถาวรดังนี้เป็นต้นนะครับหลายประเทศก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่ามันประเทศไทยก็ต้องเป็นอย่างนี้เราจะไปคิดถึงการเลือกตั้งอะไรต่อไปไม่ได้แล้วก็คือยึดอำนาจเสร็จแล้วสถาปนาอำนาจประชาชนสร้างโครงสร้างอำนาจใหม่แล้วก็รักษากรอบตรงนั้นให้มันดำเนินต่อไปแล้วให้อำนาจนั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงตามหลักประชาธิปไตยที่อาจารย์ชูพงษ์ได้พูดเมื่อกี้นะครับ ข้อ9นะครับอ๋อนี่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือการยึดอำนาจต้องพร้อมนะครับเราต้องพร้อมอ่ะเงื่อนไขต่างๆวันนี้ต้องทำให้ทุกอย่างมันพร้อมนะครับพวกเราตามจังหวัดต่างๆผมบอกไว้แล้วภาพลักษณ์สำคัญนะครับวันที่ลุกฮือนี่ขอให้ได้เธอสัก60จังหวัดเนี่ยบอกว่าไม่เอาแล้วระบอบนี้ไม่เอาแล้วเราสนับสนุนขบวนปฏิวัตินะครับแล้วทหารเมืองไทยไม่มีปัญญาหรอกครับถ้าเรายึดกันได้แต่ว่าแน่นอนนะครับโครงสร้างอำนาจเขาเนี่ยเขายึดทางการทหารนี่เขาสร้างเนี่ยกองทัพนะครับเขาเรียกว่าฐานทัพอยู่ในทุกๆจังหวัดแต่ว่าอย่างว่าเลยครับเมื่อกระจายไปอย่างนั้นแล้วก็ข้างในมันจากกรุงเทพมันกลวงแล้วเนี่ยนะครับถึงเวลามาปุ๊บเนี่ยมันง่ายนิดเดียวครับคำสั่งมันไม่มาปุ๊บเนี่ยพวกนี้เขาก็อยู่ข้างประชาชนอยู่แล้วเพราะนั้นพี่น้องต้องมีความหวังอย่างนี้นะครับนะครับก็ยึดอำนาจได้แล้วก็ต้องพร้อมสถาปนาระบอบการปกครองใหม่รายละเอียดก็ต้องชัดเจนก็ต้องเป็นประชาธิปไตยเหมือนที่หลวงตาว่าให้มันครบนะครับแต่หลักการที่จะยึดอำนาจแล้วก็เดินหน้าต่อไปเนี่ยนะครับมันจะต้องจบเกมเผด็จการอำนาจเผด็จการเนี่ยให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับ
อย่าให้เสียของเขาก็ว่าฝั่งตรงข้ามเขาว่าอย่าให้เสียของคือเขาอยากจะให้มันเป็นดั่งใจเขาเป็นเผด็จการแล้วพวกเขาได้อำนาจเบ็ดเสร็จเต็มที่ประชาชนไม่มีโอกาสโง่หัวขึ้นมาอีกของเราก็ต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งผมเชื่อพี่น้องรู้ว่าฝ่ายไหนตรงไหนกลไกตรงไหนต้องทำอย่างไรเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะนะต้องอธิบายกันมากมายแล้วก็ต้องให้มันจบโดยเร็วโดยที่เสียหายน้อยที่สุดเป้าหมายเราเนี่ยจะสร้างชาติต่อไปข้างหน้าเราก็ไม่ควรจะสร้างบนซากปรักหักพังถ้าเรายิ่งพร้อมเท่าไหร่เนี่ยนะครับการดำเนินการต่างๆมันจะสำเร็จได้ง่ายแล้วก็ไม่เสียหายไม่เป็นสงครามกลางเมืองยืดเยื้อมีความเสียหายก็เสียหายน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้อ10นะพี่น้องต้องทำงานกันให้หนักครับทำอะไรได้ทำนะครับอันไหนที่ทำแล้วมันเป็นการบั่นทอนทำแล้วไม่เกิดผลคุ้มค่าไม่ตรงเป้าไม่ตรงประเด็นต้องรู้จักนะครับวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองทำนะครับอะไรที่ทำได้พี่น้องทำแล้วในที่สุดทุกอย่างมันจะลงเอยเองคนที่เขามีองค์ความรู้มีความสามารถนะครับมีความทะเยอทะยานไม่ได้แปลว่าด้านลบนะครับคือคิดการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะโผล่ตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดวีรบุรุษขึ้นมาแต่จริงๆแล้ววีรบุรุษตัวจริงวีรสตรีตัวจริงนั้นมันอยู่ในกระจกนะครับเพราะประชาธิปไตยจริงๆที่สุดแล้วตัวท่านนั่นแหละต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยและเป็นคนที่จะทำรงไว้ซึ่งนะครับหลักการแล้วก็จิตวิญญาณของประชาธิปไตยผมใช้เวลาไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าจะไม่เกิน30นาทีดังที่ตั้งใจไว้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะหลวงตาครับขอบคุณที่นะครับเป็นเชื้อให้แล้วก็ผมได้นำมาสรุปสั้นๆถือว่าอันนี้เป็นสาระประโยชน์อย่างยิ่งนะครับพี่บุษราขอบคุณมากนะครับอุตส่าห์นั่งตั้งเป็น3ชั่วโมงกว่าๆนะครับเนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะขออภัยไม่ได้ดูหน้าซีบ็อกซ์เลยนะครับพยายามจะเร่งให้เสร็จก็คงจะเอาไว้แค่นี้ครับครับก็ขอขอบคุณทั้งอาจารย์ชูพงษ์และดร.พินดินด้วยนะครับที่วันนี้ใช้เวลาอธิบายให้กับพี่น้องคนฟังได้อย่างชนิดที่เรียกว่าจุใจเลยนะครับใครที่เห็นต่างหรืออะไรนะครับที่ไม่ชอบอาจารย์ชูพงษ์หรือหลวงตาครับก็อย่าไปฟังนะครับนะเพราะฟังแล้วเนี่ยทำให้ท่านคิดมากนะเดี๋ยวจะไม่มีความสุขในครอบชีวิตของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่ใครอยากจะฟังแต่ใครที่ฟังแล้วครับเอามาวิจารณ์มาด่าทอกันครับอ๋อได้โปรดครับหยุดนะครับนะเพราะว่าคุณเอาไปทำแบบนั้นมันทำให้คุณคิดมากครอบครัวคุณไม่มีความสุขกระเป๋าครับครับก็ขอขอบคุณท่านดร.เพ็ญดินและอาจารย์ชูพงษ์ด้วยนะครับที่สละเวลามาอธิบายอะไรต่างๆให้กับฟังได้ฟังกันครับครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไอ้เหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาหนึ่งนาคนหมดคลาดใต้เงาดำมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลบตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุดทางเสรี